หนังหน้าแมวสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมวครับสามทุ่มนันจกป่วยอะไรหรือเปล่าคลางคลางเจ็บปวดอะไรหรือเปล่าฮะคลางไม่ต้องขอให้คลางชื่อใครไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยไม่ได้เจ็บปวดฮะไม่ได้เพราะว่าป่วยเปื่อยอะไรเห็นยังคลางอย่างกับเป็นเกาโอ้ยฟุตบอลนะครับ86นาทีแล้วจวนแล้วใช่ไหมฮะจวนแล้วฮะจวนอยู่จวนไปเหลือเกินมีแววไหมฮะโอ้แต้มเดียวแววไม่ค่อยดีแต้มเดียวนี่ฉลองใหญ่นะเนี่ยโอ้ยฤดูกาลนี้นี่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมใช่ไหมฮะใช่ฮะเชลซีเอ็กซิตนาฬิกาไปไหนอ่ะนาฬิกาไปไหนมีที่ไหนครับถ้าเราดูอ๋อดูเวลาตรงนี้3ทุ่ม16นาทีครับครับผมหนังหน้าแมวอุ้ยใครโดนเดวิดลุยเอาแล้วเชลซีโดนใบแดงไม่เคยชนะนะฮะเหลือกี่นาทีฮะเนี่ยเหลืออีก3 4นาทีโอ้ยจวนแล้วนี่จวนแล้วได้ลูกโทษไหมฮะโดนใบแดงไม่ได้คงสายฟาวกลางสนามอ่ะแค่เหลือคนเยอะเขาถ้าเขามีโอกาสดิฮะอย่างงี้มีฮะมีฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้อาเซนเวนเกอร์ปีนี้4-0ยังทำมาแล้วโอ้ยเป็นไงครับพี่จ้อยสัปดาห์ที่ผ่านมาดีพี่จ้อยไปงานนี่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยโอ้ดีมากเลยวันนี้ไปมางานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของที่หอศิลป์ของในหลวงแล้วก็คนเยอะมากคนเยอะเลยฮะเยอะเยอะขนาดว่าล็อกเกอร์ที่ให้ฝากกระเป๋าเต็มอ่ะต้องรอคิวอะไรครับผมภาพเป็นยังไงบ้างครับเขาแบ่งเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นคอนอะไรยังไงเขาจัดเป็นหมวดหมู่แต่ไม่ได้เรียงลำดับเวลาเรียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามีหลายหมวดหมู่มีหลายหมวดหมู่มีแบบภาพที่ถ่ายมาส่งงานอ่ะครับผมมาเสด็จไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปโครงการนู่นนี่ถ่ายนั่นเซตหนึ่งครับผมแล้วก็เซตที่ถ่ายที่วังไกลกังวลไกลกังวลอันนี้จะมีหลายเนื้อหาแต่ว่าเป็นโลเคชั่นที่วังไกลกังวลแล้วก็มีที่ถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าสวยมากโอ้โหนั่นคอลเลกชันใหญ่เลยแล้วเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็มีเซตคุณทองแดงซึ่งน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็มีถ่ายแบบพวกอย่างหลวงปู่แหวนอะไรเงี้ยพวกเกจิอาจารย์ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีที่ถ่ายพระเจ้าลูกยาเธอสมัยยังทรงพระเยาว์อ๋อครับนี่ก็ไม่เคยเห็นคือดูแล้วเกิดหลายอารมณ์ความรู้สึกกับจอมคือบางอันเห็นแล้วโอ้ก็ซาบซึ้งครับบางรูปเห็นแล้วก็อมยิ้มอ่ะน่ารักแล้วบางรูปเห็นแล้วก็แบบสะเทือนใจแล้วแต่รูปเสร็จเนี่ยสรุปได้ว่าคิดถึงท่านดูแล้วรู้สึกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ตรงชั้นล่างถัดไปก็ดีอันนี้คืออยู่ที่ชั้น9ชั้น9ครับแล้วก็ชั้นถัดมานี่เป็นที่แบบศิลปินเกือบจะทั่วประเทศนะจำนวนมากนับไม่ถ้วนเป็นภาพเขียนรูปท่านซึ่งก็เยอะมากงานเยอะมากก็ดีด้วยไปตอนนี้ก็จะชมทั้งสองงานน่าจะมีเวลาไปดูแบบค่อยๆดูใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยเพราะวันนี้ผมดูค่อนข้างรีบมันก็ชั่วโมงกว่านี่รีบแล้วก็คนเยอะนะเสาร์อาทิตย์นี่เตือนเลยก็วันจันทร์หยุดนะวันจันทร์หยุดวันจันทร์หยุดนะมีเซียมมันจะอยู่วันจันทร์ต้องไปวันอังคารแล้วยังอีกหลายเป็นเดือนใช่ไหมถึงมกราฮะน่าจะอยู่ยาวถึงมกราแต่เป็นงานที่ควรแนะนำว่าโอ้ควรดูอย่างยิ่งแล้วก็ดูว่าอย่างคือเราเห็นเขาเรียกมุมมองของท่านเนี่ยหลายภาพที่เราจะถ่ายจากตรงมุมที่ปกติจะไม่มีใครทายอย่างนั้นได้ว่าเป็นที่ประทับที่ประทับเลยแล้วก็มีภาพที่ผมชอบมากคือชาวบ้านมารับเสด็จแล้วท่านถ่ายชาวบ้านอย่างเดียวเลยพวกนี้ดูแล้วแบบตื่นตันใจและภาพเหล่านี้ไม่ได้เคยเห็นมาก่อนไม่ผมว่า
จำนวนเราเคยเห็นมาก่อนไม่น่าจะเกิน10ภาพอ่ะในที่มาแสดงนะเราว่าเป็นภาพที่เราไม่ค่อยจะได้คือส่วนพระองค์มากๆส่วนพระองค์มากๆแล้วก็ดีใจที่แบบคนเยอะครับผมคนเยอะคนไปดูพี่จ๋องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๋องทายคุณผู้ฟังหน่อยสวัสดีครับมันจะแทรกอะไรเรื่องคุยเรื่องในหลวงยัยแทรกก็จบแล้วนี่คืออะไรวะจบแล้วผมก็แทรกเรื่องในหลวงไปดูก็ไม่ได้ดูจะไปดูแล้วอยากไปดูอีกอยากไปดูอีกเลยเดี๋ยวมีเวลาจะรีบไปดูวันนี้ไม่ไหวอ่อนเพลียแล้วก็ใช่ก็หาเวลาประกาศว่าต้องคงต้องดูนานๆควรจะมีสักครึ่งวันชั่วโมงนึงน้อยไปน้อยไปนะต้องดูเดินแบบว่าซึมซับอ่ะเนาะไม่แล้วตรงนี้น่าสนใจต้องบอกว่าเป็นแบบมันคือในหลวงไอซ์วิวใช่ไหมแล้วก็มีผ่านแบบผ่านเออผ่านมาในมุมของท่านอ่ะแล้วก็มันสะท้อนแบบว่าเขาเรียกอะไรวิธีคิดวิมุมมองศิลปินอ่ะแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งที่ท่านเป็นศิลปินจริงๆก็คือถ่ายเป็นงานอาร์ตเลยอ่ะก็มีจำนวนหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนรู้แต่ว่าท่านวาดรูปสวยวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ถ่ายภาพนี่ไม่เคยทราบมีทั้งหมดประมาณกี่ภาพได้พี่ย้อยก็หลายน่าจะ200กว่า300กว่าภาพเลยเยอะมากนะเยอะนะเยอะนะผมว่าเป็นคนคัดไม่ทราบเลยฮะไม่ทราบเลยคนคัดนี่ก็น่าสนใจนะผมเชื่อว่าจริงๆท่านน่าจะมีเยอะนี่คือคัดมาแล้วนี่คงคัดมาแล้วส่วนนึงท่านสะพายกล้องตลอดเวลาใช่นะกล้องสะพายกล้องเราจะเห็นตลอดน่ามีนิทรรศการแผนที่ด้วยเนาะเออแผนที่ท่านใช้อ่ะเนาะน่ามีนิทรรศการให้เราได้ชมเนาะแล้วมีเซตหนึ่งที่ผมชอบก็คือเซตที่แบบเป็นแบบว่ามีอารมณ์ขันนะเป็นมีอารมณ์ขันอยู่ในภาพเหล่านั้นคืออย่างพี่จ้อยบอกว่ามีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละเซตหลากหลายมากเวลาดูอันนี้มันบางงานเราดูแบบมีภาพหนึ่งผมดูแล้วผมน้ำตาซึมอ่ะเป็นภาพกรุงเทพท้องฟ้ากรุงเทพแล้วมีพุอ่ะแล้วมีคำบรรยายว่าวันปีใหม่แล้วก็สถานที่ที่ถ่ายคือโรงพยาบาลศรีราชคือเห็นแล้วแบบจุกอ่ะท่านก็ยังถ่ายรูปอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลาเนาะเพราะใครมีโอกาสใครมีเวลาก็เชิญนะฮะเพราะแสดงกันอีกยาวเลยเว้นวันจันทร์วันเดียวครับทั้งสองชั้นใช่ไหมพี่เล่นแสดงถึงน่าจะยาวไปคู่กันใช่ไหมยาวคู่กันใช่ไหมเสียดายว่าเขาไม่มีไม่รู้ยังถ้ามีน่าซื้อเก็บมากอ๋อแล้วหนังสือเล่มนั้นก็ไม่ได้เป็นรวมภาพถ่ายที่เขาแจกวันนี้สุดท้ายวิชันนารีไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะเรื่องนั้นสานต่อที่พ่อทำอันนี้ผมได้มาโดยบังเอิญสุจิบัตรผมได้มาเงินผมไม่ทราบว่ามีหนังสือเล่มนี้เลยแล้วเห็นคนเขาเข้าคิวแจกอะไรแล้วก็แบบไม่ได้ได้ไงอ่ะผมก็เดินต่อคิวเข้าไปต้องแสดงบัตรประชาชนบัตรประชาชนไม่จริงต้องลงทะเบียนก่อนแล้วเขาปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่สิงหาคมวันนี้รุ่นน้องก็ได้วันนี้เขาแจกเซตไม่ลงทะเบียนมั้งลงทะเบียนเหมือนเขาแจกไปหมดแล้วเออแล้วผมเข้าใจว่าหมดไปแล้วด้วยนะเออผมก็ไม่รู้เลยอ๋อแสดงว่าเขากักไว้อันนี้คือสำหรับคนไม่ลงทะเบียนถ้าที่ทราบเนี่ยคือเขาต้องลงชื่อก่อนลงทะเบียนก่อนแล้วสิงหาเนี่ยหมดที่16สิงหาอะไรเงี้ยนะแล้วนึกว่าเฉพาะคนลงทะเบียนก็หมดแล้วสิวันนี้ผมเห็นเขาเขียนป้ายประกาศว่าสามารถรับได้ไม่ต้องลงทะเบียนแต่มีบัตรประชาชนแต่ต้องยืนยันว่าคนละเล่มรุ่นพี่ก็บอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วผมก็เห็นคิวบัตรประชาชนไปรับคิวเนืองแน่นก็ไม่รู้ว่าต้องไปลงทะเบียนก่อนเหมือนกันแต่แป๊บเดียวแล้วเห็นคิวเยอะมาก5นาทีก็ได้แล้วแล้วก็ได้มาเปิดอ่านดูก็ดีเพราะว่าจบแล้วเออดีเลยจบแล้วอ่านรวดเดียวจบวันเดียวจบสนุกนะสนุกดีนั่นก็คืองานเทศกาลภาพถ่ายพระหัตที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแจกบัตรภาพยนตร์ด้วยครับผมสองเรื่องสองเจ้าเลยสองเจ้าไม่ใช่สองเรื่องของเราก็คือวันอังคารนี้นะฮะ IQ Present เอาเธอมาทำเป็นหนัง11เรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับ The Watching Sleepy Sunshine One Word มึงจำตอนนั้นได้ปะวะ Hon แมงอแปะ Love Story by Editor The Forest Love is a Losing Game แล้วก็005วันที่19ฉายแล้วก็ประกาศรางวัลเลยที่สยามพวาไลรอยัลแกรนด์เธเตอร์ใครอยากดูลงชื่อได้เลยโทรมาเลยใช่ตลอดเวลานะครับ09611โทรมาได้เรื่อยๆโทรมาได้ตลอดเวลายังมีแจกอยู่นะครับโทรมาได้เลยเพราะว่าจะได้ชมในโรงภาพยนตร์ด้วยครับแล้วก็จะได้ลุ้นกันด้วยว่าใครจะได้รับรางวัลอะไรบ้างแล้วก็อันนี้เป็น
พอทีเดียวไปเลยไหมฮะมีอีกเรื่องนึงที่แจกวันนี้นะครับคือเป็นบัตรรอบพิเศษนะฮะของภาพยนตร์เรื่อง Mary and the Witch Flower นะครับก็จะเป็นหนังการ์ตูนนะฮะเป็นสตูดิโอใหม่นะครับเป็นอดีตสตูดิโอจิบลิเนี่ยนะฮะก็คือคนตั้งเคยอยู่ทีบีครับชื่อว่าสตูดิโอโพน็อกนะฮะหรือโพน็อกเนี่ยนะครับเป็นแอนิเมชั่นว่าอะไรโพน็อกหรือโพน็อกไหนฮะต้องผมต้องเขียนภาษาอังกฤษครับพูดอย่างนี้ผมอ่านไม่ถูกนี่ไงภาษาอังกฤษเขามีเนี่ยพอนออกโพน็อกโพน็อกเป็นภาพยนตร์เนชั่นที่ว่าด้วยการผจญภัยของแมรี่นะครับเด็กหญิงจอมสนที่จับพลัดจับผูเข้ามาผจญภัยในโลกของแม่มดนะฮะแล้วคนที่พากย์เสียงแมรี่นี่ก็คือน้องจากเฮอร์เลิฟบอยบาสวอเตอร์นะฮะน้องเด็กนะครับเด็กคนไหนชื่อฮานะสุกิสกิมี2เด็กน่าจะเด็กเล็กเนาะน่าจะเล็กป่ะเด็กเล็กหรือพี่ใกล้ไปดูไม่ออกดิฉันเซอร์ไพรส์มากค่ะตอนที่ได้รับแจ้งว่าได้รับบทนำในหนังเรื่องแรกของ City Open พี่พี่ครับฟังเสียงไงเพราะมันดิฉันไงแล้วเด็กแล้วมันต้องหนูนี่เราก็จะแจกทั้งหมด15ชื่อนะฮะคือ15สายนะสายละ2ใบนะครับโทรได้เลยเหมือนกันป่ะฮะวันเดียวกันเหมือนวันเดียวกับเราเลยนะฮะวันอ้าวครับวันเดียวกันวันเดียวกันแล้วยังใกล้กันอีกเซนทรัลเวิลด์แล้วทำไมต้องแจกผมก็ไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันไม่ต้องแจกดิอย่างเงี้ยแจกทำไมอ่ะก็ไม่มาแจกนะครับให้มาผมก็ไม่รู้มันไม่สนใจการจราจรกันเลยเหรอครับเนี่ยก็ผมก็ถามแล้วนะครับเมื่อกี้ครับเป็นรอบสื่อมวลชนในวันอังคารนี้เหมือนกันนะฮะที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น8นะไม่แจกเว้ย15สายสายละ2ใบนะฮะลงทะเบียน 18:00 น.ชมภาพยนตร์ 20:00 น.นะฮะอ๋อมันมีตรงนี้อ่ะนะแล้วก็จะมีจะมาดูหนังสั้นนะรอบสื่อมวลชนมี6สาวจาก BNK48 มาด้วยนะนะคุยเรื่องหนังและโชว์เพลงคอยซูรุฟอร์ดูเนคุกกี้คอยซูรุฟอร์จูนเพลงใหม่เขาอ๋อเหรอฟอร์ดูคุกกี้คุกกี้เสียงไทยเพราะมากเพลงนี้ผมไม่ได้ชอบนะฮะแต่เพลงเฉพาะผมโคตรเบื่อเลย6คนนะฮะพี่ไม่ออกตัวไม่มีใครว่าอะไรเลยเรื่องแบบนี้มีโจ๊กคนเดียวพอหรือเปล่าคนมีเชอปรางนะฮะเชอปรางพี่ยักษ์มีโจ๊กคนเดียวพอแล้วจริงๆไอ้เรื่องแบบทำไมรูปเชอปรางไว้ตรงริมมาจ่องพูดไม่ตรงกับใจพอแล้วต้องอยู่ตรงกลางผมจะรู้ไหมผมไม่ได้ทำโปสเตอร์นี้เชอปรางเจนนิสเซนแจนอิซูรินะเซนแจนฮะชื่อในวงการผมไม่ได้ชอบไอ้โจ๊กดูนะฮะเขาพิมพ์ว่าแจนเฉยไอ้นี่รู้ไอ้นี่รู้ถ้าคนชอบไม่รู้หรอกผมไม่ได้ชอบคนไม่ชอบถึงจะรู้ว่าชื่อเซนแจนคนไม่ชอบมีหลายชื่อเนาะคนนี้เซเช่ก็มีคนนี้ผมพบว่าเขามีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะจอมใครอิซูรินะอิซูรินะนี่เพิ่งมาแทนน้องสองป่องหรือเปล่าฮะผมชอบผมมีปัญหาป่ะวะน้องแคนแคนผมชอบผมมีปัญหาไงสองป๋องนี่คือน้องแคนแคนที่ชอบฝั่งแคทเขามาแทนใช่ป่ะมางานหนึ่งมั้งรู้สึกอ๋อแทนแค่งานเดียวสองป๋องโดนแบบลงโทษอยู่อ้าวเหรอฮะกดโดนแบนไปโดนแบนอยู่พักหนึ่งงานหนึ่งงานไม่เป็นไรแบนแล้วน้องเคสแล้วก็น้องมิโอรินะฮะหกคนเชียงรางเนี่ยแล้วต่อยแจกหนังสั้นก็พูดรวบๆเลยเนาะแล้วนี่ก็ขยี้จังอ่ะโอ้ยไม่ได้ชอบพี่ยักษ์ก็ชอบหนังสั้น11เรื่องนู้นใช่อยากไปอีกเนี่ยไม่ได้ชอบอยากไปแต่ไม่ได้ไปผมจัดรายการจดหมายเด็กแมวนี่ไงงั้นแกไปแล้วจ๋องเซ็นทรัลเวิลด์แล้วแกไปแน่เอาไอ้หนังแมรี่แม่มดเนี่ยแมรี่แม่มดนี่ฉายวันที่19เนาะลงทะเบียน6โมงเย็นชมภาพยนตร์2ทุ่มก็ไปรับบัตร6โมงเย็นนะโอ้โหน้องๆแต่งคอสเพลย์เป็นแม่มดด้วยอุ้ยเหรออืมอ๋อไม่ใช่น้องๆที่ร่วมแต่งคอสเพลย์เป็นแม่มดมาร่วมงาน20ท่านเนี่ยเอาเหรอและยืนยันสิทธิ์ผ่านเพจมงคลซีนีม่าเนี่ยจะได้ร่วมชมภาพยนตร์พร้อมกันในสื่อพี่ไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาพี่เขารู้ไงรู้ทุกอย่างอ่านละเอียดแต่ก็ไม่ได้ชอบชอบไอ้หนังสั้น11เรื่องนั่นแหละใช่นี่ตอนจบหลายๆแบบนี่ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงคนไม่ไปดูหนังสั้นแต่ห่วงทีมงานจ่องจะมาเนี่ยผมห่วงไหมเนี่ยไม่หรอกมันไปดูได้หลายงานแบบเนี้ยน้องเขาออกเรื่อยๆผมก็ถึงขั้นจำกันได้แล้วเนาะพี่ชื่ออะไรน้องก็จำได้แล้ว
มันไม่ต้องดูทุกครั้งแล้วมั้งแหมเขาไลฟ์สดมันก็ยังส่งกุหลาบยันน้องอะไรนะตาหวานปล่อยมันชอบตาหวานอ่ะไม่รู้มันส่งกุหลาบให้27ดอกเห็นคนเขาแคปมา4ดอกผมก็บอกเฮ้ยไปส่งดอกไม้มา4ดอกเหรอเปล่าพี่27จำเล่าเรื่องที่เล่าให้ฟังสุดอ๋อคือน้องเบียนเคนี่เป็นประเด็นมากเลยไอผมไปสัมภาษณ์อันนึงไอเอ็กซ์โปเนี่ยเนาะของฟังใจอ่ะแล้วมันก็พูดเยอะแยะนู่นนี่นั่นแต่อันนี้มันเป็นประเด็นมีอันเดียวคือทำไมมี BNK48 ใช่ไหมแล้วเขาก็มาแคปอันนี้กันคือเราก็บอกว่าถ้าตอบแบบหล่อๆเราก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องความหลากหลายทางรสนิยมของการฟังเพลงใช่ไหมงานเอ็กซ์โปมันเป็นงานที่สะท้อนภาพนั้นแต่เอาจริงๆก็คือมันมีคนกรี๊ดทีมงานมันกรี๊ดแล้วก็เขาก็ประแคปตัวนี้ลงกันแล้วก็พวกแฟน BNK ก็ขอบคุณทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาก็แบบเหมือนก็เป็นกำลังใจให้พวกแฟน BNK ว่าจะต้องแบบพาน้องไปถึงแบบฝั่งฝันกันให้ได้เขาก็ไปประกาศกันว่างานใหญ่เลยงานนี้ขึ้นเวทีใหญ่ด้วยเวทีนี้นี่ในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งหรืออีกในมุมหนึ่งก็จะเห็นอยู่ว่าเริ่มมาขอเพลงกันปะปลายมากไม่ปะอ่ะผมเริ่มเห็นเยอะมากขอเพลงกันเป็นหน้าม้าที่แบบว่าจับต้องได้มากอ่ะคือปกติหน้าม้ามันจะทำตัวกันเงียบๆใช่ป่ะคือแบบเป็นแอบขออ่ะแล้วแบบอันนี้เล่าให้ฟังคุณผู้ฟังคือปกติเวลาพวกค่ายเพลงบางค่ายหรือบางครั้งบางวงเนี่ยเขาแบบอยากจะผลักดันอย่างแบบให้เพลงหรือศิลปินเขาเป็นที่นิยมเนี่ยบางทีเขาใช้วิธีการที่แบบขอเพลงขอเพลงกันวิธีการดั้งเดิมนะแล้วบางทีมันขอแบบ เราแบบว่าโหนี่ขอแบบไม่ฟังวิทยุเลยนี่ว่าไอช่วงเราจัดรายการเนี่ยขอกันบ่อยมากคือแบบคือบ่อยก้มหน้าก้มตาขอซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะคือชอบอยากสนับสนุนกันดีแต่ว่ามันจริงมันต้องเนียนหน่อยมันจะดูมันเป็นของเรียกว่าเป็นความต้องการของคุณผู้ฟังจริงๆนะเราก็จะเตือนพวกนี้บ่อยนะว่าแบบว่าอย่าเลยเดี๋ยวไอ้วงที่คุณชอบมันถูกกลายเป็นถูกเม็ดไม่ใช่ว่าเปล่าเออกลายเป็นอย่างนั้นกลายเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพออันนี้เขาผมว่าเขาไม่ได้มีความแบบนั้นเลยฮะคือ มีเป็นภารกิจร่วมกันเลยด้วยซ้ำว่ามันแบบต้องขอเพลงให้น้องต้องติดชาร์ตมันเห็นความมุ่งมั่นเลยใช่ไหมมันติดชาร์ตแคทแล้วตอนเนี้ย มาแล้วอ่ะ ต้องเอาให้สูงกว่านี้ดูเห็นเขาพยายามแบบทำกันเต็มที่มากนะสนุกดีเออดังนั้นเนี่ยเรื่องการที่น้องมาเล่นงานแคทเอ็กซ์โปเนี่ยก็ดูเป็นแบบเรื่องหนึ่งของเขาอ่ะหนึ่งวาระใหญ่แล้วก็เลยแบบไปสืบหากันว่าไอ้ทีมงานที่กรี๊ดเนี่ยใครที่มีส่วนทำให้เพลงเข้าไปสู่ชาร์ตมีส่วนทำให้น้องเนี่ยได้มาเล่นในงานเราหาคนในอย่างเงี้ยเหรอแล้วได้แปะไว้เรียบร้อยแล้วฮะดังเลยสิครับผมเห็นชื่อแล้วเรียบร้อยไอ้วันที่ผมถามเรื่องดอกกุหลาบ27ดอกเนี่ยผมก็ได้ให้มันดูวันนี้มีชื่อคุณปอครีเอทีฟและคุณวอเอไปแล้วเรียบร้อยเกิดแล้วทั้งคู่ปอนี่ย่อนะแต่วอไม่ย่อปอย่อย่าเฮ้ยมันไม่ได้ย่อบอกว่ามันปันเลยมั้งเออปันครีเอทีฟโอ้ใช่ชื่อนี้เลยใช่เลยผมถึงขั้นต้องรีบวิ่งมาหาไอ้มงเฮ้ยมึงรอดว่ะมงพลอยมงไม่ได้ไปงานไฮทัชนั้นไม่ได้ไปเลยรอดแต่เป็นคนผมว่าคนที่รอดนี่เป็นแรงผลักดันสำคัญนั่นเลยฮะเพราะเขาเป็นคนดูแลเรื่องอันดับเพลงเรื่องคลื่นเรื่องประธานเลยก็เลยจะบอกว่าถ้าปันกับวอทำให้น้องมาได้เอ็กโปเนี่ยเรื่องชาร์ตที่ต้องจับตามองนิดนึงนะฮะเพราะมงเป็นผู้ควบคุมชาร์ตนะฮะถึงขั้นเรามีมงครับมีอิทธิพลเขาไงเพลงเข้ามาแป๊บเดียวนะบางเพลงผมเล่นมา2เดือนแล้วก็ยังเป็นนิวอยู่เนี่ยไม่ได้เข้าชาร์ตทีอันนี้เอ็มมี่มาขอน้าโจ๊กด้วยใช่ไหมมันถึงมีคำกล่าวพี่มงเออวันนี้น้องเขาให้มาแล้วก็เลยไม่ได้รีบมาโหรู้นี่เขาจะมาอีกไหมจ๊ะมาเขามาทุกอาทิตย์เขาหายไปนี่เขาจะมาเขามาทุกอาทิตย์เขาตั้งเช็คเริ่มเป็นห่วงเขาว่าดูคราวที่แล้วเขาดูแบบตกใจโอ้นี่เขาอยากจะมาแบบครึ่งปีแล้วนะฮะเพราะจริงได้ทาบกันไว้ตั้งแต่แบบโอนานแล้วตอนเอ็กโปป่ะตอนเอ็กโปถึงมาถ่ายรูปหมู่กับพวกเราไงใช่ป่ะเอออยากจะมาครึ่งปีแล้วมาครั้งเดียวก็พอคิดว่าพอดีกว่า ยุ่งด
ดูวีแววชอบมากนะจัดรายการชอบมากมาให้สว่างสวยได้หนึ่งครั้งชอบมากชอบมากก็นั่นแหละก็ดังนั้นถ้าน้องๆ BNK ได้เข้าชาร์ตอันดับวิ่งขึ้นดีขึ้นเนี่ยขอให้มั่นใจว่าเพลงเธอดีแล้วก็ปี2คือมีคนชอบ3อยากให้ขีดเส้นใต้มันคงได้รับแรงผลักดันลมใต้ปีกจากผู้ควบคุมชาร์ตพี่โม่งขอให้ท่องชื่อนี้กันไว้แล้วไม่ต้องห่วงครับมันข้อ3มันแรงมากครับถ้ามันจะไปได้ขนาดไหนเนี่ยก็ดูนะฮะอ่ะถ้าอย่างนี้ชาร์ตแคทมันก็อคติสิฮะไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเอ๊ยยังไงเนี่ยตอบได้เลยนะฮะมันไม่เคยโปร่งฮะจองฮะชื่อเสียงคือไว้แคทเทอร์ตี้ทำไมพี่บางคนก็ฟังแบบว่าดูกระแสทิศทางเพลงปัจจุบันเลยนะคัทชาร์ตแคทมันสะท้อน2อย่างเสมอพี่คือ DJ ชอบ2อย่างเสมอกับคนฟังชอบมีแค่นี้ครับไออัตราส่วนความชอบของ DJ หรือคนฟังไม่แน่นอนบางเพลงคนฟังชอบมาก DJ ชอบประมาณหนึ่งก็ขึ้นนะบางเพลงดีเจชอบมากคนฟังชอบประมาณหนึ่งก็ขึ้นแต่ที่มันจะขึ้นปุ๊บจริงๆคือไอ้เพลงที่ทั้งสองคนชอบตรงกันดังนั้นมันเป็นเรื่องความชอบมาโดยตลอดเราไม่เคยนับนี่โจ๊กเราไม่เคยนับว่าเพลงนี้เล่นทั้งหมด701ครั้งแต่ผมเคยได้ยินมันจึงผมเคยได้ยินคนที่ดูแลชาร์ตนี่เดินมาถามกิ่งว่าเอ๊ะทำไมเพลงนี้เล่นบ่อยนักเขาต้องมีการนับนะฮะเคยได้ยินประโยคนี้ผมยืนยันนะฮะเขานับบังเป่าจองไม่ได้นับเขาว่าตามความรู้สึกเราไม่เคยนับแอร์เพลย์เราไม่เคยนับจำนวนรีเควสต์เราไม่เคยติ๊กเป็นสถิติดังนั้นเนี่ยมันทำชาร์ตเป็นความชอบแน่นอนด้วยความด้วยอารมณ์แน่นรวมไม่ถึงกับอารมณ์แต่ว่ามันคือความชอบแน่นอนมันไม่สแตทขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเขาทำงี้ทุกคืนแหละน้องไม่ใช่เรื่องพิสดารนะบินเคนดับหนึ่งเลยก็แปลว่าไอ้ม้งทำงานเต็มที่นะพี่ม้งพี่ม้งแล้วถ้าทั้ง48เสียงพูดพร้อมกันจะอ่อนหวานขนาดไหนนะก็ดับหนึ่งขึ้นทันทีเลยฮะพี่ถ้าแบบมาพี่ม้งขานเสียงมาอย่างเงี้ยนะถ้ามันแพ้นะฮะมันแพ้คนอ้อนฮะไอเนี่ยผมจำได้ผมถึงเวลาคนละตัวมาหลายทีแล้วฮะโอ้โหที่ผ่านมาเราจะปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ไอ้ม้งทำนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวใครมาเข้าถึงตัวมันเนี่ยมันแบบมันจะเป๋แค่ลำพังมันเป๋ตามธรรมชาติมันก็เหนื่อยแล้วปูซะยาวไปดูวันที่19ด้วยนะเพราะว่าโรงมันใหญ่ใช่พาวาไลโรงดีมากให้ไปดูกันเยอะๆไงคราวที่แล้วใหญ่เลยคราวที่แล้วเราทำแคทฟิล์มอะมันประมาณแบบ300ที่เองแล้วคุณผู้ฟังก็บ่นว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องยี่ห้อพี่มันเป็นเรื่องขนาดโรงเนาะคุณผู้ฟังก็บ่นกันว่าโหอยากดูเยอะแล้วแบบมันได้ดูน้อยอ่ะคราวที่แล้วมีคนอยากดูแต่ไม่ได้ดูเยอะมากก็เลยคราวนี้เขาเลยไปทำโรงใหญ่เลยจัดให้เต็มที่2ชั้นป่ะสนามเพราะอะไรใช่ฮะผมเคยดูชั้น2ที่โรงนี้ใหญ่มากอ่ะใหญ่หนังก็11เรื่องนะตอนจบเป็ดเสร็จนี่โอ้โหไม่รู้จบกี่แบบกี่แบบอ่ะจำได้มีอันหนึ่ง3แบบโคตรคุ้มไปดูเถอะแล้วหนังสูสีอย่างที่ผมบอกมีบางเรื่องคุณชอบโอ้โหว่ามีหลายเรื่องคุณชอบได้เลยอ่ะคือ11เรื่องนี้มีทุกอย่างยกเว้นมีผู้หญิง6คนจาก BNK 48นะเนี่ยอยู่ที่กูก็พยายามจะโปรโมทอีกงานนึงอยู่แค่นั้นเองไม่มีน้องไอ้ที่แบบว่าพูดกันผ่านเนี่ยพยายามจะพูดอยู่ว่าแบบว่าเอ้ยมันน่าดูนะอะไรเงี้ยน่าดูสิน่าดูแค่บอกว่าหนังน่าดูมากแค่ไม่มี6สาวแค่นั้นเองพูดให้ฟังอ้าวอยากมาก็โทรมาเลยนะ025309611แจกไม่อั้นของเราเนี่ยแจกเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ยังไม่มีประกาศหมดนะแจกระเบิดระเบ้อแต่ว่าของ Mary and the Wish Flower เนี่ย15สายสายละ2ใบนะหมดละหมดฮะเกลี้ยงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักวิจารณ์เสียชีวิตอะไรฮะคุณปรารถนารัตนสิทธิ์เปิดให้อ่านสีสันตกใจฮะเป็นรุ่นน้องผมเผื่อมีใครเป็นแฟนเลยเป็นแฟนคอลัมน์แกเขียนแกเป็นนักเขียนด้วยเป็นบกสตาร์พิกฉบับเพลงเมื่อหลายปีหนังสือละครใช่สมัยผมจัดเพลงเฮฟวี่อ่ะแกเป็นบกสตาร์พิกเคยเป็นคอลัมนิสต์ในมติชนแล้วก็นักเขียนเรื่องสั้นด้วยนักเขียนเรื่องสั้นเคยได้ช่อการ์เกตไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะ
เออเป็นคนเขียนเรื่องสั้นด้วยก็เนี่ยเพิ่งเขียนวิจารณ์ซีซั่นฉบับล่าสุดเหมือนวิจารณ์อาบูน่าจะเป็นงานชิ้นไม่แน่ใจว่าชิ้นสุดท้ายหรือเปล่าคือผมนั่งทำตกใจมากเพราะไม่มีวี่แววนะก็ตกใจเหมือนกันไม่ทราบเลยก็เหมือนว่าอยู่ๆก็สุดหนักแล้วก็กลับโรงพยาบาลที่บ้านแล้วก็เสียก็แสดงความเสียใจนะครับใครเป็นแฟนคอลัมน์ได้มีช่วงหนึ่งผมสนิทกับเขานี่ตกใจตกใจเหมือนกันเศร้าเลยแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรไหมพี่จ้อยไม่มีนางแจกแจ้งข่าวมรณานุสติแล้วจิตมันเลยสงบไงพอแจ้งมันแล้วจิตเลยสงบมันทำไมเป็นการกลับมาเบียนเกมใหม่มันกลายเป็นรายการแบบว่าต้องแจ้งข่าวมรณานุสติฟื้นฟูจิตใหม่ดูรูปน้องเขาจริงวันนี้ก็มีดาราชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ก็เพิ่งเสียชีวิตเวลาปารีสเท็กซัสใช่แฮร์รี่ดีนสแตนตันใช่โอ้นี่ก็เพิ่งเสียชีวิตเล่นเออเหรอเพิ่งเสียชีวิตวันนี้นั่นคือเพิ่งรู้ข่าววันนี้ไม่รู้แกเสียเมื่อไหร่ไม่แน่ใจผมได้ข่าวเมื่อวานหรือไงเล่นทวินพีคด้วยเปล่าเล่นทวินพีคเออไม่น่าจะปารีสเท็กซัสนะใช่ปารีสเท็กซัสนี่เป็นตัวเอกเลยครับอาจจะไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นยอดฝีมือคนนึงยอดฝีมือมาริยงโกตุยาบอกว่าเป็นผู้ชายที่หลงไหลมากนะฮะผู้ชายคนนี้ในปารีสเท็กซัสก็แสดงความเสียใจเช่นเดียวกันครับหมดฮะหมดภาพยนตร์ฮะ2 1 1 1เฮ้ยบุกแทบตายได้แค่นั้นต้องลงจบยังเออจบแล้ว0-0 0-0 อันนี้0-0ต้องตบมือให้ฮะถือว่าอยากได้โอ้ยลุ้นมากเขาลุ้นเขาไม่ยันเลยนะดูไอ้ที่ยันน่ะไดวิดหลุยเออไม่ได้เห็นรูปที่เขาฟาวน่าเกลียดเหรอน่าเกียดก็ถูกก็เนี่ย3นัดหลังเชลซีโดน3ใบแดงเลยนะเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยมีใบแดงทุกครั้งเลยปืนมันสำออยฮะอ้าวเมื่อกี้ยังว่าเดวิดลุยส์อยู่เลยมันแปรปวนเป็นผลบอลเลยวะจ๋องไม่ได้แปรแปรอะไรเรื่องหนังผมมีซีรีส์1ครับคือซีรีส์นี้แบบเก่าแล้วพอดีเพิ่งไปค้นเจอเอ้ายังไม่ได้ดูเรื่องนี้ Designated โอ้มันเหมาะแฟชั่นผมจำไม่ได้ Designated Survivor คุณคีเฟอร์สุทธแลนด์ที่แกเล่นเป็นประธานที่พอดีจำเป็นดีจำเป็นหนังเป็นปีที่แล้วมั้งฮะผมไปค้นเจอจำยังไม่ได้ดูเลยโจ้ชอบคีเฟอร์เป็นแบบดาราในดวงใจโจ้จริงเปล่าดูทุกเรื่องอ่ะเหมือนมาริยงชอบแฮร์รี่ดีนแต่เป็นผู้ชายที่น่าหลงใหลแต่แฟนไปมีดูไหมดูLost Boy ดูไหมLost Boyเพิ่งดูไม่นานนี่เองดูซ้ำป่ะหรือว่าซ้ำป่ะครั้งแรกแฟนไลเนอร์ดูป่ะแฟนไลเนอร์ผ่านดูอยู่แล้วผ่านถามว่าดูไม่ดูผ่านดูไม่ดูดูผ่านก็ดูไง24โอ้โหต้องดูอยู่แล้วเรื่องนี้ในหนังทุกเรื่องมันมีจุดร่วมอะไรกันครับที่พูดมาทั้งหมดคีเฟอร์ก็เท่านั้นเองโอ้อย่างนี้มันยิ่งกว่ารักแล้วนะทำไมผมไม่รู้สึกเลยครับคุณพ่อเขาดูไหมดูแล้วโอ้โหนี่เล่นลิงโดนัลด์แต่ว่าอาจจะนี่ไงโอ้โหอาจจะชอบมาดึงตระกูลแบบนี้โดนัลด์กับควีเฟอร์เขาเล่นด้วยกันใน24ใช่ไหมเป็นพ่อลูกกันจริงไหมมีเออใช่ไหมใช่มีช่วงหนึ่งโอ้ยดูดูหนังมันเยอะไปแล้วเนี่ยควีเฟอร์นะก็ในดวงใจไม่เป็นไรชอบก็ชอบชอบก็ชอบไม่ต้องมาบอกไม่รู้ไม่ชอบแต่ไม่รู้สึกชอบก่อนไม่ชอบเลยด้วยซ้ำเพราะไม่เป็นแฟนจูเลียโรเบิร์ตไงช่วงหนึ่งชอบได้ไงใช่ไหมช่วงหนึ่งจะมาดูหนังมันเยอะมาก็ดูทุกคนอะไรจริงอะไม่โยนก็ดูทุกคนก็ดูทุกคนแล้วพูดพูดอะจ่องก็ทำเสียเรายังไม่เคยดูไอซีรีส์เรื่องนี้ไงคือถ้าจ่องทำเสียจริงอ่ะต้องไม่รู้สึกแบบว่าหวั่นไหวเหมือนแบบนี้หรือเปล่าตกใจไงนี่หวั่นไงทำตกใจตั้งแต่ไอ้นั่นแล้วหนังตลกอาทิตย์ที่แล้วแหละแฟนคาริต้าแหละว่าไอ้นั่นเล่นดีหรือไม่ดีอ๋อหรือว่าไปเขาดูวอลลี่มอร์มันพระเอกจำไม่ได้มันเล่นไม่ดีมันไม่แน่ใจไม่บางทีผมรู้จักโจมากกว่าโจรู้จักตัวเองนะแล้วก็ดูหนัง2เรื่องครับครับดู What Happened to Monday น้องนามิโนมิเด็กพี่จ้อยเด็กบ้านพี่จ้อยฮะที่แรกผมจะไม่ดูเด็กบ้านหนูนี่ละป้านี่เด็กบ้านพี่จ้อยไงตั้งแต่นี่ไงดักก้อนแทททูที่แรกก็ไม่สนใจพอรู้ว่า
แกงพี่น้อง7คนจริงๆเลยต้องไปดูแล้วพี่จ้อยปั้น7คนเลยนะตอนนั้นปั้นมาไอ้คนโตปั้นคนโตคนที่2ชื่ออะไรนะตอนนั้นรู้จักคนเดียวนามิคนที่2ชื่อนามิคนที่5ฮานามิฮานามิคนที่4สีนามิอารมณ์เฮ้ยต้อง4ตลกสีนามิสีตลกสีนามิมันไม่4เพราะมันสั้นนิดนึงสีนามิอันนี้เป็นคนที่4ชื่อญี่ปุ่นคนนี้ชื่อญี่ปุ่นคนนี้4มีชื่อญี่ปุ่นก็2คนอารมณ์ร้ายหน่อยคนนี้อารมณ์ร้ายหน่อยทั้ง2คนทั้ง4กับ5 4กับ5เป็นชื่อญี่ปุ่นฮานามิดูเรื่องนี้แล้วก็ได้ดูนี่ลาตีแล้วโอ้บ่าย3ครึ่งวันนี้อยากชอบไหมชอบใช่ๆๆ 4:20 ตอนแรก 4:20 เขาว่าจะดูเหมือนกันมาชอบที่บ้านไงที่แรกเขาจะไปดูตั้งแต่เดบีกายแล้วบ่าย2เขาไม่ทันเขาก็ไม่ทันเขาก็เลยไปเช็คออบีกายตั้งแต่วันจันทร์จะมี2ทุ่มเขาเลยโอ้สบายใจเขาเลยมาดูมันวันนี้มันบ่าย 2:20 เขาอาบน้ำเสร็จตอนบ่าย 3 บ่าย 2:20 พอดีอ้าวไม่ทันละเขาอุตส่าห์รีบมาก็ไม่ทันเขาไม่รู้เขาไม่เช็คก่อนเนี่ยของผม3เรื่องเป็นซีรีส์1ครับพี่จ้อยครับผมดู Baby Driver นี่จี้บี้อะไรนะจีบีปล้นอะไรใช่ไหมนรกมีไหมไม่น่าซิงป่ะจีไม่รู้นะจีบีปล้นนะจีบีปล้นจีบีปล้นจีบีปล้นแล้วก็2001สเปนโอเดซี่อุ้ยด้วยกันใช่ไหม2001นี้ต้องด้วยกันลงเต็มคนเต็มเลยวันนี้เขาบอกว่าบัตรขายหมดทุกที่นั่งรอบมาบัตรมีกอนวิทเดวินกับเรื่องเนี้ยที่ผมดูทุกเรื่องไงที่เต็มโอ้พี่ยักษ์ดูทุกเรื่องเลยเนาะดูทุกเรื่องยอดของปีแล้วมีเต็มก็ไอ้ซาวด์มิวสิกอันนี้อ่ะแล้วอะไรอีกนะพี่ครบแล้วครบแล้ว2เรื่องอะไรบ้างนะเบบี้ไดเวอร์อ๋อพี่ป่นไงพี่ป่นลืมพี่ยักษ์ครับโอ้เอาทะเลแบบต้นเลยวันนี้โอ้โหแม่งโดนทักเรื่องทีเฟอร์แม่งหวั่นแม่งหวั่นนอนแม่งหวั่นคือนอนน้อยเวลามวยเสียเลยตอนนี้เวลาเข้าหลวมเข้าอะไรช่วงนี้ปล่อยครับช่วงนี้พลาดเวลาใครเข้าถึงความจริงบางอย่างปั๊บมันจะแบบสภาพไม่ดีช่วงนี้นอนน้อยพี่ยักอะไรอีกเรื่องฮะผมอิดอุ้ยไอเพนนีไวมาโตนี่สาบกันเลยนะพี่อาทิตย์พี่โตดูไอ้เบบี้แล้วผมดูอิดอันนี้เขาดูอิดผมรู้วิธีกำหลาบไงเขาปลั้นวาจาไว้แล้วมันจะทักเท่าไหร่วิธีกำหลาบไม่เห็นบอกว่ามันแปลงร่างได้ทำไมไม่มีใครบอกผมอ้าวสปอยซะงั้นอ้าวผมนึกว่ามันมาไม่ได้สปอยจ๋องหรือว่าเป็นตัวตลกอย่างเดียวมันนึกว่ามันมาในรูปตัวตลกอย่างเดียวไม่มีใครบอกผมเลยมันแปลงร่างได้อ่านหนังสือผมดูว่าพี่รู้แล้วลืมโอ้โหมันแปลงมาแต่ละตัวโอ้คุณโอ้โหรู้หมดเลยอย่างเงี้ยรู้หมดเลยมันไม่ใช่ตัวตลกอย่างเดียวโอ้โหสปอยอ่ะตลกอ่ะแต่พอทนไหวฮะจริงๆแล้วเพราะเรารู้มันรู้วิธีชนะมันเรารู้เคล็ดลับมันนี่เราก็สู้มันไหวอย่าขำเอามือปิดแค่นี้ใช่ป่ะพอมันออกมากูไม่ขำเว้ยเนี่ยฮะมันไม่ขำจอมมันเล่นเก่งมากเลยเนี่ยไอ้กูไม่ขำเงี้ยป่ะโอ้ชื่ออะไรนะสแกนการ์ดบิลลี่ป่ะฮะบิลลี่มันเล่นเก่งมากสแกนการ์ดนี่มันคือไอ้ญาติบ้านนั้นป่ะใช่ป่ะตระกูลนั้นป่ะเออใช่พ่อนะคุณพ่อเป็นดาราเหมือนกันคุณพี่ก็หล่อพี่เป็นแวมไพร์ใช่ไหมพี่เป็นแวมไพร์เล่นเรื่องอะไรนะจอมไอ้นาปควินอ่ะไอ้เรื่องที่คุณชอบทรูเบิร์ตทรูเบิร์ตผมไม่ได้ดูทรูเบิร์ตทูบลัดทูบลัดไม่ได้ดูแต่ทูบลัดคนละเรื่องกันเหรอคนละเรื่องกันยักษ์พี่ดูอะไรอ่ะพี่อาเซว่าน้ำบลัดเหรอทรูบลัดบลัดอุ้ยทรูบลัด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 อ๋อมีหน้าบอกฝรั่งไม่รู้จักใช่ไหมฮะฝรั่งวงบลัดมาชอบบอกอะไรบลัดบลัดอันไหนของจ่องก็บอกขึ้นเท่เด็กก็ส่งผิดแต่มึงมันชี้อ๋อโทษติดโทษให้เบิร์ดเดย์มันเกิดที่สิทธิ์เมื่อวานนี้ให้เบิร์ดเดย์ให้เบิร์ดเดย์ไปย้อนไปจริงป่ะไปจริงป่ะหลอกด่าแล้วก็พอหลอกด่าจะไม่มีใครด่าเลยพี่เขาด่าเรื่องอะไรไอ้สิทธิ์เขาด่าเรื่องอะไรแค่บอกว่าสิทธิ์ก็บอกพี่หน่อยสิทธิ์ก็ให้พี่เบิร์ดเดย์นะโจ๊กกลับดิไม่พูดอะไรพี่ยังไม่ได้ในโจ๊กพูดไปแล้วเขาเจอแล้วครับมันเป็นคนไม่ค่อยเล่นด้วยพี่เล่นกับมันไม่ค่อยเล่นด้วยผมประจักษ์กระจายมาหลายครั้งแล้ว
มันเครื่องดับเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้พี่เครื่องดับอ่ะอย่างเงี้ยมันถอดกุญแจเราแล้วโยนทิ้งน้ำมันบึ้นบึ้นมันก็ถอดกุญแจออกมันไม่เอาด้วยกุญแจเราแล้วโยนทิ้งน้ำเลยมันไม่เอาด้วยมันเป็นคนอย่างนี้เพราะว่าพี่สิทธิ์เกิดเมื่อวานแล้วโจ๊กเกิดเมื่อวานซืนเอาเหรอใช่ครับผมไม่รู้ฮะพี่ติดการน้องตามพี่ชายอืม56พวกเราคุณพ่อผมก็ก่อนนะโจ๊กสองวันใช่ที่พี่ยันพุธพ่อผมบันพุธนะโจ๊กวันศุกร์พี่สิทธิ์วันเสาร์พุทธศุกร์เสาร์อ๋อโจ๊กเกิด15กอย15เนี่ยเหรอครับผมวันที่ไม่มีใครโดนยุงกัดเนี่ยเหรอใช่จะกัดผมคนเดียวเลยเออจริงๆด้วยนะเด็กเด็กผมแพ้ยุงมากนะโดนกัดไม่กัดแล้วแบบจะเกามากโจ๊กเกิดวันเดียวในผีกับอาจารย์ศิลป์โอ้ศิลป์พิลาศีอ๋อ15วันศิลป์พิลาศีคุณอัศนีพลจันทร์อ่า2ท่านเลยจำได้ว่าเป็นวันศิลป์พิลาศีกับวันเกิดพลอยเชอร์มานโอ้ยแต่ละคนผมจำแม่นเลยฮะวันเกิดคุณพลอยเชอร์มานด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพลอยด้วยโอ้ยเขาฟังเราเนี่ยเหรอฮะไม่แน่ใจใครฟังเนี่ยเหรอฮะไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้อาจจะฟังว่ามันหนังก็จะใกล้จะเข้านะฮะอ๋อสมุทรซองสมุทรซองจำได้ดีเนาะดีดีเออวันนี้วันดีอ๋อ15กันยานี่มันเกิดพอเชิญมาจำไว้จำไว้หน่อยจำไว้หน่อยไม่จำมาโจ๊กใช่คือที่จำนี่ไม่ได้จำว่าวันเกิดนะโจ๊กจำพอเชิญมาวันเกิดน้องพอเชิญมาพี่จำโจ๊กทำไมวะครับจริงสองคำเสียใจไม่เลยจำไปเพื่ออะไรพี่แม่ก็ถูกใช่ป่ะก็แบบเออต้องสักพักหนึ่งค่อยว่ากันเออถ้ามันระดับแบบจำแบบนี้ยังดีนะพลอยกับใครนะไม่เราก็เลือกจำเดียวเลยอ่ะพลอยกับใครนะอีกคนนึงอาจารย์ศิลป์ใครผีอีกคนนึงถูกความสำคัญต้องให้พวกใช่ผู้ใหญ่มันต้องสักพักหนึ่งพี่ถึงเราจะมาจำว่าใครเกิดวันไหนถ้าเขาสำคัญระดับละอ๋อเราต้องจัดงานแบบครบรอบไม่ต้องกึ่งศตวรรษให้อะไรเงี้ยไม่บอกว่าปล่อยผ่านปล่อยผ่านไม่บอกไม่ต้องรีบต้องรีบมึงรีบอีกแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวโอ้แป๊บเดียวมาถึงตรงนี้แล้วถ้าจากพี่จ้อยเรียกไอ้โจ๊กกอดอะในห้องเลยอะถือว่าเออแป๊บเดียวนึกไปเลยนะคุณนี่ก็จวนดิจวนอีกหลายปีพี่อีกหลายปีจวนจีฮุนหลายปีสองสี่ปีไอ้บ้าอย่ามาโกงแล้วโจ๊กอ่อนกับผมเหรอไอ้บ้าอย่ามาโกงเนี่ยมาพูดเรื่องอื่นไหมงานอย่างนี้จริงก็ไม่ต้องตัดจดพี่จ้อยก็ยิ่งใหญ่พอเฮ้ยจริงก็ได้แล้วว่ะพอมาบวกตัวเลขเออว่ะแม่งครบรอบอ่ะครบรอบไงมันครบรอบพี่รอบนักศาสตร์ไงเออแล้วก็นี่ไง BNK เลยตรงเลขเออเออขอร้องกูไม่เคยขอร้องอะไรมึงเลยขอบ่อยแต่ไม่เคยขอร้องอะไรมึงออกใหม่แบบนี้อ๋อผมเถอะลูกแก่ไปของกูเงี้ยปล่อยผมเถอะให้ผมอยู่ผมงี้ไปไม่ต้องมีจัดงานจัดเงินเลยให้ตาอยู่ตาอย่างนี้แหละให้ตาอยู่ตาเหมือนตอนอะไรอย่ามาแต่งกอให้กูมันก็อะไรของมันก็ไม่รู้อย่ามาแต่งกอให้กูเลยจองกูขอให้ใครก็มาบอกอันนั้นก็ขอเหมือนกันจองกูขออย่ามาแต่งกอให้กูก็ลองพูดเรื่องดีๆมันก็มาพูดอะไรเป็นแบบว่าจ๋องแกพักไหมฮะพักดีกว่าเวลาหมดแล้วดูอะไรอ่ะแม่ดูอ่ะเอ้าแล้วเมื่อกี้พูดหนึ่งโอ้ยโกหกพูดหนึ่งหนึ่งไม่เหรอก็ดูบอลไงโอ้โหถึงขั้นโกหกโกอะไรนี่มันคือพูดแบบผมคิดเป็นลงหนึ่งแผ่นหนึ่งใช่หรือว่าลงหนึ่งก็นี่ลงหนึ่งเดี๋ยวดูอะไรกันมาซีรีส์หนึ่งดูอะไรกันมาสองสามสองหนึ่งหนึ่งโอ้ผิดยังไงวะเออถูกแล้วถูกแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกถึงขั้นปลิ้นปล้อนเดี๋ยวดูอะไรมาดูหนึ่งหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งผิดยังไงวะเดี๋ยวมันผิดยังไงวะหายกินอย่างนี้แล้วเหรอเฮ้ยอันนี้ตลกนะเรียกว่าอะไรปิ้นเลยเหรอปิ้นปิ้นยังไงวะปิ้นก็พูดอย่างก็ตอบอย่างแค่นี้มันเรียกว่าปิ้นได้ไงวะพูดอย่างก็ตอบอย่างไม่แล้วมันก็ไม่ได้ผิดขนาดแบบอะไรมันก็มาถามว่าดูอะไรมาก็ดูหนึ่งไม่มีอะไรผิดแน่แน่
สบายใจยังรู้แล้วนะสบายใจแล้วสบายใจแล้วสบายใจนะสบายใจแล้วดีไม่ต้องถามมันเนาะต้องถามว่าคนจัดคิวไงอ๋อมันต้องรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงคิวไม่ถูกเดี๋ยวเรียงคิวไม่ถูกหนังเยอะเหมือนกันนะ6ทั้งหมด6แต่บัตรเราเรื่องบัตรเรายังไม่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีใช่ไหมจ่องว่าอะไรฮะเรื่องบัตรที่ยังหยุดจำหน่ายอยู่ตอนนี้อ๋อบัตรเออร์ลี่ใช่ไหมไอ้บัตรแคทเอ็กซ์โปใช่ไหมเราหยุดขายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกเพราะว่ารอขายสปอนเซอร์อยู่เขาบอกไปแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยเขาก็ถามเมื่อมาก็เลยชี้แจงให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวได้สปอนเซอร์มาแล้วให้คุณซื้อบัตรต่อในราคาแบบบวกสปอนเซอร์แล้วถูกอะไรเงี้ยไงแล้วพยายามไม่ซื้อบัตรถูกใจเย็นถ้าขายตอนนี้เดี๋ยวแพงที่มันต้องแพงก็เพราะว่ามันมีคนซื้อไปแล้วเขาซื้อเขารู้ว่าเขาต้องซื้อถูกไงแล้วถัดจากนั้นมันจะแพงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามให้แบบราคาไม่หนักมากใกล้เคียงกันหน่อยลดหลั่นกันลงมาตามโปรโมชั่นรอแป๊บหนึ่งคุณน้องๆรออีกนิดนะจ๊ะถ้าได้ทุกคนได้ทุกคนความจริงถ้าพี่ทันเนี่ยพี่อยากขายสิ้นเดือนนี้ไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนถ้าพี่อาจจะไม่ทันให้รอก็เดี๋ยวรอหน่อยเพื่อจะได้บัตรราคาไม่สูงจ้าเป็นการรอแล้วมีบัตรไม่ต้องไปกังวลนะแล้วก็อย่าไปซื้อใครโกงราคาเพราะว่าถ้าเพื่อนเขาไม่สะดวกเขาปล่อยกันเปิดก็ดูราคาที่เหมาะสมกันเนาะให้สอดคล้องความจริงเนาะแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเขาติดจริงๆหรือเขาซื้อบัตรซ้ำกันเขาก็ปล่อยราคาธรรมดาเออรอหน่อยจ้าเดี๋ยวจะทราบข่าวทางแคทเรดิโอนี่แหละจะรีบแจ้งทราบจะรีบแจ้งนะจ้าอ่ะเบรกค่ะพักสักครู่ค่ะหนังหน้าแมวชั่วโมงที่2กับรายการหนังหน้าแมวฮะครับผมครับผมฉันต้องคิดถึงเธอแบบว่าวันอาทิตย์เธอควรจะมาอันนี้คงติดภารกิจมั้งส่งใบลาไม่ได้กลัวนะฮะพาติซาไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กังวลนะผมก็กังวลคือเขาก็แบบว่าตื่นเต้นมาจากรายการเนาะแบบข้าวเคยยังไม่ได้กินก็กะว่าจัดเสร็จก็ไปกินข้าวเราก็ไม่รู้ก็เป็นกฎว่ารายการมันต้องครบ4คนถึงจะจัดได้พอดีพี่โจ๊กมาช้าจะอย่าไปใช้กฎนี้เขาทุกอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวสงสารเขาจัดรายการ3ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วจ่องให้เขามานั่งตั้งชั่วโมงนึงแต่มันเพลินไหมล่ะชั่วโมงนั้นอะถามเขาหรือยังถามน้องเขาหรือยังไม่มันหมดเขาว่าเพลินคือมันหมดเร็วไม่รู้ตัวก็กะว่าให้เขาคุยแป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวเนาะชั่วโมงนึงแล้วก็เราก็กะว่าแค่นั้นมันไอ้เพื่อนเราแม่งเล่าหนังยาวมากโอเอจริงเล่าไม่หมดด้วยมันโอเอแบบโอ้โหมันเอาจริงนะเว้ยจริงเล่าไม่หมดด้วยนั่นน่ะจริงให้ที่ส่วนที่เป็นความรู้สึกอะไรยังไม่ได้พูดเลยไม่นึกได้ตอนกลับบ้านไอ้ส่วนนี้แบบอยู่ในใจยังไม่ได้พูดออกมาเกี่ยวกับหนังครับอ๋อเกี่ยวกับหนังนะเดี๋ยวเครื่องด้วยรองเท้าเลยที่แบบว่ามันพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันพูดมันเล่ายากไงหนังเรื่องนี้มันยากยากเอาพี่จ้อยจัดการจราจรมาเลย Designated Survivor ที่หลังจะเลิกดูซีรีส์แล้วเล่าก่อนตลอดเลยอ่ะพี่จอยเปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้องไม่ชอบเราได้เราได้ไม่เอาเดี๋ยวเสียระบบผมคงให้เขาลบพี่ครับปะบุญจินเขาสับไพ่ได้อืมปะบุญจินสับไพ่ได้สับไพ่ได้แล้วว่ายุติธรรมยุติธรรมดิก็สับไพ่แพ้ไม่โกงไม่ได้โกงไงโกงเปล่าเปล่าคนสับไพ่ต้องยุติธรรมไงนะจอมแล้วเป็นการพนันหรือเปล่าโจ๊กอย่าเอาจากประสบการณ์ตัวเองสิว่าแจกไพ่ต้องโกงนะแล้วสับแล้วล็อกไว้อย่างเงี้ยนะเออสกายิ้วเกรงเงี้ยสับนี่ยิ้วเกรงโกรงเงี้ยอันด้านดีสติสติไซเนสไวเวอร์ก็ได้ครับสั้นๆหนังมันว่าด้วยก็เป็นหนังที่มีผลพวงมาจากไอ้เหตุการณ์ก่อการร้ายแล้วก็ความบาดหมางกับโลกตะวันออกของประเทศอเมริกาตะวันออกกลางว่ะตะวันออกกลางของอเมริกานะฮะก็คือคุณคีเฟอร์สุทธแลนด์เนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเคหะอะไรเงี้ยเป็นกระทรวงแบบเชื่อไหมไม่มีอันดับอ่ะเชื่อไหมแล้วก็เป็นรัฐมนตรีได้ไหมคีเฟอร์เนี่ยถ้ากระทรวงเคหะอาจจะเป็นได้นะเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นกระทรวงที่ไม่มีเฮาซิ่งอะไรเงี้ยไม่หลักไม่พูดโอ้ยไอ้คีเฟอร์เดี๋ยวดิไอ้คีเฟอร์ปล่อยให้เล่าก่อนเป็นรัฐมนตรีกันเลยครับปล่อยให้เล่าก่อนอ่ะแล้วก็หนังก็เปิดด้วยคือผมจะไม่เล่าตามเวลาหนังแต่จะเล่าเรื่องนะก็คือเช้าวันนั้นอ่ะ
คือเย็นวันนั้นจะมีการแถลงงบประมาณที่รัฐสภาขอแอบยิ้มนิดเดียวรัฐสภาใช่ไหมก็ต้องมีประธานาธิบดีพอเปิด IMDB แล้วมันเห็นสตอรี่ไลน์แล้วยิ้มเลยประธานาธิบดีอะไรต่างๆเนี่ยมาชุมนุมกันที่นี่แล้วก็คุณคีเฟอร์ตอนเช้าวันนั้นเนี่ยถูกประธานาธิบดีเรียกไปพบแล้วก็ไม่ได้พบประธานาธิบดีด้วยพบกับผู้เขาเรียกอะไรคนที่แบบดูแลเป็นเขาเรียกกุนซือเป็นเลขาก็บอกว่าจัดการรัฐบาลอ่ะฮะผู้จัดการก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคีเฟอร์ก็มีนโยบายเรื่องกระทรวงเคหะอะไรมาเสนอเพียบเลยบอกว่าก็เนี่ยสาธารณดีก็จริงแล้วจะให้คุณไปเป็นทูตแล้วจะไปอยู่แคนาดาแล้วก็จะไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วด้วยซ้ำถ้าผ่านวันนี้ไปก็คงจะไม่ได้เป็นหนักกว่าเดิมอีกต้องแทนคืออยู่กระทรวงไม่มีราคาอยู่แล้วเนี่ยนี่จะโดนไปแบบไปอยู่เป็นทูตในประเทศที่ไม่ต้องมีอะไรทำใช่แล้วแค่นี้ว่าพอเวลามีเหตุการณ์ประชุมใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนหนึ่งเขาต้องไม่ใช่คนหนึ่งเขาต้องมีคนที่จะต้องเป็นแบบว่าเนี่ยดีไซเนอร์สไบเวอร์เนี่ยผู้รอดที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคณะรัฐมนตรีอะไรเงี้ยคนนี้ต้องเป็นประธานาธิบดีแทนในทันทีก็มีมาของชื่อใช่ต้องมีคนรับหน้าที่ประธานาธิบดีทันทีจะขาดช่วงไม่ได้คือถ้าเกิดเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยได้ใช้กันหรอกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแทบจะไม่ค่อยมีใครได้ใช้เคหะได้ใช้ไงมันเกิดเรื่องวันนั้นแล้วก็ยกครัวฮะหมดทั้งคณะรัฐมนตรีอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาเอาคุณคีเฟอร์สวิตเซอร์แลนด์ไปเพราะคนนี้เป็นดีไซเนอร์ใช่แต่ตำแหน่งแต่ไม่ได้มีคนเดียวแต่ว่าคนนี้คือคนที่จะต้องเป็นประธานเรียบดีต่อแต่อีกคนนึงอ่ะคือจะมีหลายค่อยมี2คนแต่อีกคนไม่คือรับหน้าที่เฉยๆอีกคนจะดูแลคองเกรสอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องสรรหาอะไรกันแบบซึ่งคุณมาเป็นประธานเรียบดีที่แบบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ประธานาธิบดีที่ถูกเลือกเป็นคณะรัฐมนตรีที่ท้ายแถวกระทรวงเล็กใช่แล้วก็ต้องมาดูแลบ้านเมืองในยามแบบโอ้โหทุกเกิดเหตุการณ์สำคัญเสียอะไรเงี้ยเหตุการณ์สำคัญอะไรเงี้ยคือถึงขั้นไปทั้งคณะรัฐมนตรีนี่เป็นเรื่องใหญ่นะใช่ก็ระเบิดอ่ะระเบิดระเบิดเรียบว่ายน้ำเหรอไม่ใช่รัฐสภาโหยรัฐสภาสอของสอสอเรียบโอ้ยนี่รูปปานี่เป็นฉากในฝันของแบบคนหลายคนเลยเนาะคุณคีเฟอร์ก็เลยต้องรับตำแหน่งนี้แล้วก็โอ้โหพอรับมาก็มีเป็นปัญหาหลายอย่างนะคือแกก็มีลูกมีภรรยาแล้วก็ภรรยานี่ก็ต้องเป็นทนายความให้กับพวกคู่ลี้ภัยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเกิดเรื่องเนี้ยเรื่องการลี้ภัยแล้วก็จะก็จะไม่ได้แล้วก็ต้องเข้มงวดแม้กระทั่งแบบบางรัฐก็แบบว่าแข็งข้อแบบว่าจะปกครองตัวเองก็ถือว่าไม่ยอมรับคุณคีเฟอร์เป็นประธานาธิบดีแล้วยิ่งมารู้ทีหลังอีกว่าโอ้โหนี่จะต้องโดนไล่ออกเนี่ยจริงๆแล้วท้ายแถวขนาดนั้นอะไรเงี้ยแกก็ต้องวิบากกรรมหลายอย่างแล้วก็บวกกับก็ต้องสืบเรื่องนี้ด้วยมีคุณแม็กกี้คิวเล่นเป็น FBI เป็น FBI ที่แบบเก่งหน่อยแล้วก็สูญเสียคนรักไปจากเหตุการณ์นี้ก็เลยแบบว่าทำงานเต็มที่แล้วก็พบปรากฏว่ามันมีคนรอดจ่องรัฐสภาถล่มมันมีคนรอดโอ้โหและคนรอดมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยืนยันได้ครับก็เป็นฮีโร่ไปในตัวอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาดูประวัติไอ้นี่ก็ดูเป็นฮีโร่เคยไปรบได้เหรียญกล้าหาญอะไรมามันเป็นตัวร้ายโจมอย่างเงี้ยเนาะจริงว่าจ่องมันก็ไม่เป็นอย่างคิดโอ้โหมันเป็นอย่างจองคิดใช่ไหมเป็นอย่างจองคิดแล้วคืนนี้ก็ชุลมุนชุลเกแล้วทีนี้เรื่องมีทั้งแบบว่าต้องหาคุณซื้อเพราะเขาตายกันหมดมันรอดจองต้องหาคุณซื้อแล้วก็ต้องมีคุณซื้อแย่งกันคุณซื้อต้องไปสืบประวัติพระเอกอะไรเงี้ยไปหาแฟ้มพระเอกมาแล้วบอกว่าแฟ้มเป็นไงดีไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณยืนฝั่งไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่าไว้ใจใครอยู่ยากลำบากอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพระเอกเขาก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นกุนซือเขามาตลอดซึ่งมันสิ่งเดียวที่ทำให้ผมดูหนังเรื่องนี้ได้แบบว่าสนุกหน่อยน่ารักมากก็ทำงานร่วมกันแล้วก็เคลียร์ปัญหาไปทีละเรื่องจนสุดท้ายสืบไปสืบมาแต่เราเดี๋ยวจะสปอยก็เริ่มแบบว่าโอ้โหมันไม่ได้เป็นอย่างคิดเลยเถิดนะฮะเรื่องเลยเถิดทะเลไปออกนู่น อันนี้มันแนวการเมืองเหรอจอมไม่แนวบูแบบมันเป็นสืบสวนมันใช้จังหวะ24เลยพี่ยักษ์แบบพิธีที่มันเจอจงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันต้องไปเจออีกตรงที่ใหญ่กว่าแล้วก็จะหักมุมทีนึงค่อยๆขยายสูตรเดียวกันหมดเลยฮะแต่ว่า
เป็นประธานาธิบดีคนนี้ป่ะโจคนที่อุ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไหมไม่ใช่เหรอบ้าผมดำชื่ออะไรอ่ะใช่คนนี้คนนี้อะไรโจโอ้โหมันไรจังน้องเล่นหนังไม่เลือกกดปะโอ้โหอันนี้ในซุปเปอร์เกิร์ลโอ้โหปากย่นจ้ะคนนี้ฮะน่ารักมากแล้วมาแล้วก็เล่นมีเนี่ยดีเลยเนี่ยฮะแล้วก็เป็นเรื่องการจัดการของคุณพระเอกต้องพิสูจน์ตัวต้องพาประเทศไปต่อแล้วก็พบว่าโอ้โหเจอเรื่องที่มันใหญ่โตกว่าที่คุณคิดอ่ะคนที่มันระเบิดรัฐสภาได้มันไม่ใช่ธรรมดาคุณแม็กกี้คิวก็ต้องสืบสวนโอ้โหสารพัดไม่รู้ว่ามันซับซ้อนขนาดนี้ชีวิตแต่แม็กกี้คิวไม่ดีอ่ะนะโจ้เรื่องนี้ผมไม่เขาไม่โดนไม่โดนแม็กกี้คิวจองฮะตามครับจะบอกว่ากำลังจะบอกผมเป็นคนจั่วจะบอกว่าตามสบายนี่นี่ผมเป็นคนเอาอีกแล้วจริงเต็มโดน2ครั้งเมื่อกี้ก็โดนดึงกุญแจนี่โดนวันเนี้ยไม่ใช่ว่าของผมนี่ไงที่แล้วพี่ง้างเขาแบบว่าผมง้างผมยังไม่ได้ยิงเลยจองเลยอันนี้ใส่เดียวกับไอ้บอยเลยนะเงี้ยลูกเผลอทีเผลอผมเคยโดนมาแล้วอาทิตย์ก่อนกันพูดไอ้บอยวิ่งมายิงตึ้งเรากำลังเกิดมาเพื่อจะนำเข้าสู่คำนี้บอยวิ่งมายิงตึ้งคือพอคุณแม็กกี้คิวก็เป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อในตัวไอ้คนรอดชีวิตอ่ะก็จะสืบไปจนบอกว่าคืนนี้พอสืบพบอะไรบางอย่างมันก็เปิดเผยไม่ได้อีกเพราะว่าไม่รู้ว่าใครไว้ใจใครได้บ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอะไรเงี้ยแล้วก็สมเหตุสมผลก็ไม่ค่อยมีอะไรสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูแบบว่าจังหวะ24ก็เพลินๆได้นะแต่ว่าไม่มีไม้ตายไม่มีท่าเด็ดอะไรเงี้ยแต่ตอนจบมันก็ยังแบบพยายามจะทิ้งจังหวะค้างคาไว้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่าติดตามแต่คือถ้ามันมาด้วยจังหวะที่เราไม่คุ้นเคยเราอาจจะสนุกกับมันมากกว่านี้ไงพอมันมาทางก็ไม่ใหม่มันมาทาง24แล้วเลยรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็อย่างนี้กันไปเรารู้จังหวะแล้วมันดีเท่าที่ก็เอาเข้ามาไหม24ก็ไม่เท่าผมว่ามันเป็นเหมือนไอ้กิฟเฟอร์สุดแรงก็เป็นโปรดิวเซอร์ชุดเนี้ยก็น่าจะแบบว่ารู้ว่าคนชอบยังไงก็พยายามมาทำเพียงแต่ว่าเป็นแจ็คบาวเออร์ที่ไม่ลบอะคราวเนี้ยแจ็คบาวเออร์มาแบบว่าขอบริหารนั่งไม่ให้เลยแต่มันก็ไม่เวิร์กนี่ใช่ไหมไม่ค่อยเวิร์กคะแนนไม่แย่นะได้ไหม 7.9 นะเออก็ดีอาจจะได้ 9.9 จับจากน้องนี่ซีซั่น1ใช่ไหมซีซั่น1ก็มีซีซั่น2ก็ทำซีซั่น2ถ้ามี2นี่ดูไหมก็คงดูเพราะว่ามันคาอยู่ไงเวอร์จิเนียแมสเซนเป็นไงโอ้นี่ก็เลยจะพูดเลยผมงงอยู่คนเดียวดีมากเลยจ๋องใช่ไหมดีมากเธอเป็นดีไซเนอร์อีกคนนึงที่ว่าของเกรสเนี่ยแหละใช่ที่เธอบอกว่าคิปเปอร์สุดแรงก็พยายามถามว่าคุณไม่ได้ต้องการตำแหน่งนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังเพราะอีก2ปีจะเลือกตั้งไงตอนนี้เธอยังแล้วเธอก็แบบว่าเธอก็เป็นคนตรงไปตรงมาแต่ขณะเดียวกันเธอก็มีความเป็นเล่นการเมืองเป็นคือคุณคิปเปอร์เล่นการเมืองไม่เป็นเนี่ยฮะแต่เป็นคนแบบซื่อๆเหรอซื่อหรือโง่ไม่แน่ใจอ่ะบางทีก็แบบว่าเขาก็เตือนในเรื่องที่แบบว่าไม่ควรทำก็ทำนะซึ่งที่ผมก็ดูก็ว่าอย่างเช่นว่าต้องถูกคนซักฟอกถูกพวกคองเกรสซักฟอกเนี้ยก็เข้าไปนั่งคิดแล้วบอกฉันต้องตอบทุกคำถามอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ถามคำถามที่รู้อยู่แล้วว่าจะตอบไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ยังทำบรรณาธิบดีดูไม่ค่อยเข้ากับบทเขาเหมือนกันนะบุคลิกเขาเนาะเห็นว่ามันจะออกไปต่อยกับเขาอยู่เรื่อยตอนนั้นแจ็คมันคือมันมีเหตุผลอย่างเดียวคือมันจะเอาอย่างที่มันอยากใช่มันทำหน้าที่มันอย่างเดียวเราเลยลุ้นตามมันมันไม่สนใจอะไรถูกผิดอะไรประเทศทำผิวผิดไม่สนจะเอาแค่นี้ต้องอยากได้แค่นี้อันนี้มันต้องแบบหมาเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะถูกไงเพราะตัวคอมันต้องเป็นแบบคนมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรอยู่ไงมันก็อาจจะเหมาะนะในการทำอะไรไม่ถูกใจอ่ะอ๋อก็เป็นไปได้ใช่เพราะมันต้องเป็นบทมันเป็นแบบนั้นหัวจ๋องเข้าใจคีเฟอร์ว่ะไม่ดูหนังเป็นไม่ได้มีอะไรมากดูด้วยจบกันที่ดูด้วยแต่มันก็เพิ่งไม่ได้ดูหนังเป็นด้วยพอดูได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้โดดเด้งหน้าติดตามคะแนนไม่ได้แย่ 7.9 ไม่ได้แย่ดีกว่าซีรีส์หลายๆเรื่องที่เราชอบด้วยคะแนนเนี่ยหรอกี่ตอนจบอะ8ป่ะ8หรือ10ตอนประมาณเมียเป็นไงเมียนี่คุ้นหน้าเล่นบ่อยผมจำชื่อแกได้เขารับบทเมียได้เก่งคนเนี้ยคุณนาตาชาแม็กเฮลฮอนเล่นบ่อยๆเมียนี่เมียแคลิฟอร์เนียเคชั่นอ่ะอ๋อใช่ก็ดี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 
นั่นคือประมาณนั้นน่ะพอดูได้ Designed แต่ก็ไม่ Survivor แต่ก็ในยุคนี้ที่แบบมีซีรีส์เจ๋งๆเยอะแยะอ่ะไอ้นี่ก็คำข้ามได้ไม่เป็นไรหรอกนี่มันก็หลายปีแล้วเนาะใช่ก็เลยยังโอ้โหพีเฟอร์มาเป็นประธานที่บดีเว้ยตอนนั้นยังจำได้อ่านข่าวเจอแล้วก็เห็นเงียบๆไปแต่ยังทำหน้าเป็นแจ็คเบาเออร์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันยังเป็นไงมันต้องมีอย่างนี้ของมันใช่ไหมเวลามันก็ยังแบบเป็นอะไรของมันเป็นสันนิบาตอ่ะมันก็เป็นของมันนั่นแหละทั้งรักทั้งเกลียดนะฮะผมเสร็จเรียนจินดาหาท่านเปาดูทุกเรื่องแต่ไม่ชอบดูทุกเรื่องเรื่องต่อไป2001อุ้ยเอาเลยครับเชิญเลยครับมันเล่นเมลาคอนเลียด้วยเหรอใครฮะคีเฟอร์เล่นดิดูป่ะก็เป็นคนสองกล้องไงดูป่ะเวลาเขาเรียกเป็นคนสองกล้องไงตัวสำคัญเลยนะเล่ายังไงดี2001เนี่ยก็บอกงี้มันเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในตำราเพราะว่ามันเป็นงานคลาสสิกของคุณภูมิกับคนหนึ่งที่ก็อยู่ในตำราเหมือนกันใช่คุณแซลลี่คูบริกเป็นภูมิกับที่ทุกคนยกย่องเราเรียนหนังสือกันหนังเรื่องนี้ถูกสอนอ่ะมันเป็นหนังในห้องเรียนก็จานแดงบอกผมว่าไอ้ซีเซนเคนเนี่ยเป็นบทที่เป็นบทสมมุติเป็นบทที่1หรือบทที่2ไอ้นี่บทที่3อ่ะคือบทที่ต่อจากบทสำคัญอ่ะต่อจากซีเซนเคนในแง่ของวิวัฒนาการของภาพยนตร์แล้วก็เป็นครั้งแรกมั้งที่ผมได้ดูในโรงภาพยนตร์มันเคยฉายในโรงมั้ยฮะมันถ้ามันเคยฉายเนี่ยต้องนานบรมเลยอ่ะโดยที่เราเกิดไม่ทันอ่ะนานมาลมนมนานกาเลมะเราก็ไม่เคยได้ข่าวไม่นานแล้วมันไม่เคยกลับมาฉายสมมุติถ้าเคยมาฉายมันก็ไม่เคยกลับมาฉายมาพี่นะมันไม่เคยมีคนออกมาฉายตามอะไรพวกนี้เนาะเออนะเทศกาลอะไรอย่างงี้นะเออมันดูข้ามๆเรื่องนี้แบบเหมือนกันนะ2001ไม่เห็นนะผมไม่เคยไม่เคยมันก็ผมก็ต้องดูแล้วผมดู2010อ่านในข่าวโลกในข่าวโลกในข่าวโลกมีเหรอมีภาคต่อปีเตอร์ไฮแอมปีเตอร์แฮมไม่ค่อยแต่ก็ดูอ่ะเพราะว่าก็เราดู2001เราก็ต้องดู2010เองแล้วมันก็หนังเนี่ยมันโอ้โหตอนผมจำได้ว่าตอนเด็กเรื่องนี้ดังมากคือไอ้พวกแวดล้อมผมนี่แบบพวกพี่ๆนี่ต้องพูดถึงหนังเรื่องนี้ตลอดเวลาผมเข้าใจว่าใครที่ได้ดูก็คงจะต้องโอ้โหมันคงไม่ได้ดูเหมือนกันนะไอ้พวกที่เพื่อนพูดกับผมตอนนั้นมันยังไม่มีวิดีโออ่ะคงเป็นอาจเจออาจเจอไม่ตำราเนาะเพราะครั้งแรกที่ผมรู้จักคือจากหนังสือหนังคลาสสิกอ่ะซึ่งหมวดไซไฟก็ต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลคืออะไรอะไรแบบพูดกับผมเรื่องนี้พวกพี่ชอบมาโม้ให้ฟังเนี่ยซึ่งเป็นหนังที่ต้องดูแล้วผมว่าถ้าใครที่ดูวันนี้ที่ดูครั้งแรกเนี่ยคงจะต้องไม่มีวันลืมคือมันพอมันดูในโรงใหญ่แล้วเราดูแล้วนะผมก็เคยดูเป็นวิดีโอเหมือนกันหรือ DVD อะไรเงี้ยแล้วยังตอนนั้นก็จำได้ว่าโอ้โหมันแบบ DVD วิดีโอทีวีผมดูหมดเคยใช้ทีวีอ่ะเคยวันนี้ผมเจอคนมาคุยผมว่าเคยดูจากทีวีผมดูจาก True Vision เนี่ยฮะอ๋อใช้ทีวี2001เนี่ยฮะแล้วเบรกด้วยอินเทอร์มิชชั่นจริงตามเวลาฮะจอดำฮะวันนี้ก็มีอินเทอร์มิชชั่นคือผมก็ดูทีวีมันยังจอดำตามเวลาด้วยอ่ะโอ้เจ๋งมากผมตื่นเต้นในการฉายทีวีมากนะตรงนี้แหละตรงที่มันจอดำตามเวลาเนี่ยแหละมันมีหยุดพักเออไอตอนวิดีโอมีบ่จำไม่ได้มีนะพี่ผมว่าผมยืมเฟรมมันแบ่งม้วนมั้งพี่ไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นดูไม่จำตรงอินเทอร์มิชชั่นไม่ได้อ่ะเออผมจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันผมดูดีวีดีมั้งฮะน่าจะดูดีวีดีคือหนังเนี่ยมันถ้าจะพูดตามภาพที่เห็นเนี่ยเล่าตามภาพที่เห็นแล้วกันมันจะแบ่งได้ประมาณ4หรือ5สี่สี่หรือ5ถึง4แล้วก็ช่วงแรกเนี่ยมันตั้งแต่ก่อนกำเนิดมนุษย์มันชื่อ Dawn of Man Dawn of Man รุ่งอรุณแห่งมนุษยชาติครับรุ่งอรุณมนุษย์นะก็ว่าด้วยเผ่าพันธุ์เอฟที่แบบเราได้เห็นชีวิตเอฟต่างๆนานาเอฟนั่งเอฟทำมาหากินนี่เราตามภาพนะเอฟต่อสู้เอฟแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำแซงนิดเดียวนิดเดียวเอฟิลกูดแมนให้ดูป่ะฟิลกูดแมนคือเดมี่มัวร์ป่ะใช่ดูแจ็คนิโคลสันโอเค
คีเฟอร์เล่นด้วยเล่นอะไรคีเฟอร์นี่จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เล่นมันเป็นไอ้นี่ไงทหารทนายทหารอ๋อไอตัวที่ต้นเหตุต้นเหตุอ่ะไม่เรียกว่าต้นเหตุแจ็คนิโคลสันมันยังแจ็คนิโคลสันแล้วก็คีเฟอร์จำไม่ได้อันนี้จำไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยชอบป่ะชอบไม่ชอบไม่ชอบหนังโอเคแล้วชอบคีเฟอร์ไหมทั้งร้ายทั้งเกียร์เร็วๆนี้มันมีเรื่องอะไรเรื่องนี้เล่นตลกตลกด้วยอ่ะมันเล่นล้อตัวมันเองอ่ะจำไม่ได้นี่นึกอยู่แต่ลืมไปแล้วลืมชื่อไปแล้วที่มันมาเล่นบทเหมือนเป็นตัวมันแต่มันเป็นหนังตลกอ่ะแล้วมันก็จะมาแบบโหดๆอะไรของมันอ่ะมาเป็นแจ็คเบาเอื้อนี่ลงจำได้มันเล่นนี่ด้วยอะไรไอ้ที่เขาเรียนฟันเร็วอยู่ในตู้โทรศัพท์เอาโฟนบูธเล่นโอ้นี่ผมไม่ดูอันนี้ดูป่ะดูผมไม่ได้ดูดูมันหลายเรื่องเต็มที่ที่โจคุณมาเนี่ยผมไม่ได้ดูดีไซน์เน็ตอันเดียวอ่ะเหรอที่โจก็ดูหมดเห็นไหมโฟนบูธไม่ต้องได้ดูดูดูสแปนสแตนบายมีดูโหชอบต้องดูอยู่แล้วไงทีเฟอร์เล่นด้วยเหรอนี่มันริชาร์ดไดฟัสนะจ๊ะเอาต่อครับพี่ยักษ์ไปวันนั้นโจกชนะทุกคนด้วยดีไซน์เนี่ยโอ้ยนำไม่น่าภูมิใจเลยเป็นชนะที่ขอเท่ากันก็ได้อะยังไงต่อฮะถึงไหนนะอ๋อถึงก็เห็นเอฟในกิจกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆของเอฟจนกระทั่งมีวันหนึ่งเอฟมันหลับแล้วมันก็ตื่นขึ้นมามันไม่ได้หลับอยู่เนี่ยมันมองตกใจเห็นอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบเอาเขี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูก็ตกใจตกใจตกใจหมดก็แบบมองไปก็เป็นแท่งดำแท่งหินสีดำโมโนลิธเนี่ยเรียกโมโนลิธโมโนลิธมันก็ตกใจออกไปยืนเอาไปดูไหมค่อยๆจับพอจับแล้วก็มันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวันรุ่งขึ้นน่ะมันเหมือนมันมีพัฒนาการทางด้านอันหนึ่งที่ทำให้เผ่าพันเอฟเนี่ยก้าวหน้าจากที่แค่รู้จักการกินอาหารรู้จักปกครองแบบพื้นที่ของตนเองด้วยการเริ่มพัฒนาความคิดที่จะมีเริ่มใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือเป็นคือมันไปจับกระดูกแล้วมันก็รู้สึกว่ากระดูกเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้ในการทำประโยชน์อย่างอื่นได้ต่างๆอันนี้คือการก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งสัตว์ธรรมดามันจะไม่สามารถทำได้ไงครับเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแท่งหินนี้มั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะมีแท่งหินนี้และนี่ก็เลยมาพัฒนานี้ครับจนกระทั่งมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคือมันใช้พวกนี้ในการต่อสู้ตรงนี้ผมเสริมครับขอบคุณมากครับคือไอ้ช่วงต้นที่เราเห็นไอ้ลิงต่างๆเนี่ยไอ้ลิงเผ่าเนี้ยครับมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันอยู่ของมันอยู่ดีเดี๋ยวเสือก็มารังแกประเดี๋ยวก็มีลิงอีกพวกหนึ่งมารังแกแล้วมันสู้ไม่ได้อะจนวันที่มันไปเจอเนี่ยมันเอากระดูกอะไรมาจะเป็นอาวุธอะไรว่าไปแล้วพอไอ้แก๊งนั้นมาอันนี้ไม่กลัวเลยกลัวสู้ได้มีของไงมีของจะไงต่อฮะพี่เชิญฮะจนกระทั่งมันก็ต่อสู้ใช้นี่ต่อสู้ได้แล้วก็มันนำเราพูดได้เนาะได้คัดมาสักจันของโลกได้เป็นคัดลือลั่นมากที่ตีแล้วก็ดูก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็แบบเป็นอันที่ปุ๊บกลายเป็นยานอวกาศกลายเป็นขวดโค้กอันนั้นมันที่วัดชาวพ้องนะขอแซงนิดเดียวฮะมีอะไรฮะมีคนทวีตมาบอกว่าไอ้ดีไซน์เนี่ยซูไวเวอร์เนี่ยมันเป็น21ตอนอ้าวเฮ้ยหน้าไม่ดีดูครึ่งเดียวเหรอวะหรือที่นะโจบอกไม่สนุกก็ดูไม่ครบฮะสงสัยดูไปติดต่อเองมั้งคุณสวงไงอ้าวคุณสวงไงสวงเลยอะไรวันนี้ซื้อหรือเก็บมาไม่ครบไอ้สวงต้องหยิบแผ่นออกมาเดี๋ยวจะไปดูที่บ้านใหม่ไม่แล้วที่ดูนี่คือดูไม่ครบอย่างนี้นะคือสลับถ่ายตอนดูตอนเป็นตอนไม่ใช่ต่อกันอ๋อสงสัยมันอย่างนี้แน่เลยแบบว่ามันออกมาครึ่งหนึ่งก่อนอ๋อแล้วก็เป็นแล้วก็รออีกครึ่งนึงมั้งฮะไม่ซื้อต่ออ๋อมันนานแล้วไงเราก็ไม่รู้แปลว่าครึ่งหลังต้องสนุกดีคนฟังถึงแบบโอ้ยน่าได้ 7.9 คนฟังถึงบอกว่าสนุกเนี่ยนะได้ๆเดี๋ยวผมกลับไปดูขอโทษนะ แล้วไปว่าเขาสารพัดเลยเมื่อกี้ตาย โอ้โหเสียหมดเลยชั่วโมงเมื่อกี้ลบทิ้งไม่ได้มั้ยฮะคุณที่อ่านทั้งหลายโอ้ตายไอ้สูงเขินจริงฮะเกาเข่าไม่เลิกนะตอนนี้เกาอยู่เลยใครเตือนมาเนี่ยคุณอะไรปิติมานี่มานะไม่มานะไม่เตือนมาตอนที่พูดใหม่ๆไม่ได้หยุดเป็นแน่นอนนะโถแล้วก็ขอบคุณที่อุตส่าห์เตือนเนาะมันก็จะนึกว่ามันมี10ตอน8ด้วยเมื่อกี้บอก8
8หรือ10เออแต่ถ้าเราไม่บอกเรื่องตอนเขาก็จะไม่รู้ว่าเราดูไม่ครบถ้วนบังเอิญผมถามไงพี่เขาเล่นวางยาจริงรู้อยู่แล้วมี21รู้แล้วชอบคีเฟอร์หนักกว่ามึงไงโอ้Lost Boy ดูไหมฮะ Lost Boy ดูเนี่ยก็แพ้อยู่แค่เรื่องเดียวไงเรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วเป็นเรื่องที่เราดูไม่จบเป็นเรื่องที่ชนะไงโอ้โหเลือดเย็นมากเลยเรื่องแบบถ้าจะแข่งกันผมขอประกวดด้วยแล้วกันปอมเปอีดูป่ะไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูอ่ะดีแล้วบุญของทุกคนบุญของทุกคนที่ไหนปอมเปอีจงไปหาดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ไหนอะจ๋อทรูอ่ะทีวีทรูอ่ะเออปอมเปอีเลยเหรอเล่นเป็นนายพลกรีกอะไรงี้มั้งโรมันโรมันเล่นเป็นโรมันเป็นโรมันโรมันโอ้โหอ่ะต่อครับเข้าขัดมหัศจรรย์ที่โลงดังมากพอโยนกระดูกโยนกระดูกขึ้นไปลอยกันกลายเป็นเครื่องบินฟุ้มยานอวกาศยานอวกาศไม่ได้เสียกระบวนก็ช่วงที่สองของหนังก็ว่าด้วยเรื่องการเดินทางจากเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหมันไม่ได้ล้ำคือจริงๆมันน่าจะล้ำเกินยุคเราไปแล้วอะใช่ใช่ไหมพี่มันล้ำเกินยุคเราไปแล้วเพราะมันมีการเดินทางระหว่างดวงดาวแล้วมันมีไม่ได้ดาวดวงมันระหว่างโลกไปยังดวงจันทร์ก็สองศูนย์ศูนย์หนึ่งไงพี่เออมันคือสองศูนย์หนึ่งแต่ว่าโลกเราตอนนั้นยังตอนทำเมื่อปีนั้นเนี่ยก็หกแปดเออก็คงคาดเดาไว้ว่าปีสองศูนย์ศูนย์หนึ่งอะต้องเป็นแค่นั้นแล้วแต่เรายังไม่ได้คาดเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นได้เราก็ได้เห็นซึ่งเป็นจำได้เลยว่าฉากนี้มันเป็นฉากที่ทำให้ผมแบบตกตะลึงมากตอนเด็กๆที่ดูตอนกลางคืนดูวีดีโออ่ะมันเป็นฉากที่แบบในภายในยานแล้วก็ดูมันก็แบบเดินแล้วมันก็มีปะการอยจำได้มันมีใครลืมอ่ะนะมันลอยมามันก็มีแขนก็ลอยแล้วมันก็มีสเปนโฮสเตสสเปนโฮสเตสเดินรองเท้าเป็นรองเท้าที่ใช้คล้ายๆอะไรมันล้วนทำให้ติดกับพื้นแล้วก็เดินกระย่องกระแย่งกระย่องแล้วก็เราก็มันทำยังไงวะปุ๊บเอามือจับอ่ะส่วนนี้ผมยังนึกไม่ออกมันถ่ายยังไงจ้องถ่ายในอวกาศไงอันนี้ผมเดาถูกมันตอบอย่างนี้นี่ไงเราถูกถ้ารู้จักจ้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่ต้องเคลียร์หลายเรื่องเลยจบไปหลายพี่คิดมาตลอด20-30ปีเนี่ยเฮ้ยมันทำยังไงดูวันนี้ก็ยังคิดเฮ้ยถ่ายในอวกาศก็ตอนนั้น CG มันทำไม่ได้นะพี่รู้ใช่ป่ะใช่แปลกไงพี่ก็เฮ้ยเพราะตอนแรกนึกว่าปากกาลอยมันลอยผ่านไปใช่ไหมมันไม่ได้เท่านั้นนี่มันเอามือจับได้อะทำไงวะเพราะว่าผมได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วแต่เด็กไอ้จังหวะซีนที่มันเดินในตัวประตูโอ้โหแล้วก็มหัศจรรย์นะอันนั้นเจ๋งมากผมคิดแล้วแต่เด็กมันถ่ายไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นแบบถ้ามันถ่ายในโรงถ่ายมันถ่ายไม่ได้เพราะเหรอมันต้องถ่ายในอวกาศเท่านั้นโอ้ยนั่นก่อนไปดวงจันทร์อีกนะจ๋องก่อนใช่คิวบิกไปก่อนไปก่อนไม่เขาไม่ต้องไปดวงจันทร์เนี่ยเขาถ่ายในอวกาศคือเขาก็ออกไปอวกาศเออที่มันตอบได้เราเนื้อมันจะจนมุมจนมันตอบได้ไม่เราส่งไอ้พวกนี้ไปรอบโลกได้แล้วนะในช่วงนั้นเริ่มมีไกด์กล้ามีอะไรแล้วเออจริงว่ะไม่แต่ไอ้ที่ผมรู้มาพี่รู้อะไรแบบมันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันอ๋อเหรอเป็นยังไงฮะอยากรู้ที่พี่รู้ก็เขาก็ถ่ายในโรงถ่ายแต่เขาจำลองสภาพไอ้ไร้น้ำถ่วงเออไร้น้ำถ่วงจริงไม่จริงหรอกฉายอวกาศแหละจำลองยังไงพี่ไม่รู้ใครจะทำได้นะมันต้องใช้เครื่องบินที่บินด้วยแรงตกรถแรงจีป่ะผมก็ยังนึกเลยเรารู้ไม่คือถ้าเรารู้อันนี้มาก่อนเนี่ยไม่ผมคิดมาแล้วเรื่องนี้จริงคือไปอ่านที่ไหนมาการจำลองแรงลบเคยมีแล้วอืมเพราะเราเคยดูบาบาเรล่ามาก่อนแล้วเหมือนกันเจนฟอนดาเปลี่ยนเสื้อผ้าในอวกาศเนี่ยดูมาแล้วด้วยความตื่นเต้นพอสด้วยใช่ไหมดูแล้วพอสไม่เคยดูบาบาเรล่าอุ้ยไม่เคยดูบาบาเรล่าเจ๋งนะไปหาดูซะแล้วจะดูไอ้2001มีความสุขขึ้นเพราะมันมีเปลี่ยนชุดในอวกาศด้วยเขาเป็นพวกเรื่องอวกาศเคยเห็นโปสเตอร์โอ้ยเจนฟอนดาแค่ฉากเปิดตัวนี่คุณก็ต้องกรี๊ดแล้วเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วผมก็ดูมันโดยตลอดว่ามันต้องจำลองแต่พอมาดูเห็นใน2001มันอีกระดับหนึ่งพอไอ้ฉากเดินอย่างเงี้ยของจริงนะถ่ายในอวกาศอวกาศโอเคคือฉากที่พี่จ่องพูดนั่นมันคือแบบว่ามันเป็นการเดินเราจะได้เห็นสเปซโฮสเตสเนี่ยในการบริการในยานอวกาศในสภาวะและน้ำหนักเนี่ย
เขากำลังจะเดินไปหาห้องนักบินเนี่ยซึ่งห้องนักบินมันอยู่จุดตรงจุดนึงแต่เขาไม่ได้เดินแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาธรรมดาเขาต้องหมุนขึ้นไปผนังแล้วเพื่อเดินแยกออกไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยโคตรเจ๋งมากดูยังไงก็ยังตกใจคือยานปรากฏว่ายานลำเนี้ยที่บินไปเนี่ยมันพานักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งไปเพื่อไปทำภารกิจอะไรบางอย่างที่ดวงจันทร์ครับผมไอภารกิจอันเนี้ยมันก็เกี่ยวพันกับไอสิ่งที่เราได้เห็นในตอนแรกอะไอหินนั้นแท่งดำนั้นมันไปปรากฏอยู่ที่ดวงจันทร์เขาไปค้นพบที่มีการค้นพบที่นั่นครับแล้วซีนนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะคือในทั้งตลอดการเดินทางมันเป็นเพลงบลูดานูปะทั้งมูฟเมนต์คือมันจบพอดีอ่ะนั่นมันถึงจบแบบถึงพอดีผมรู้สึกว่าโอ้โหสุดผมรู้สึกว่ามันรู้มันคิดอะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าหนังพอคนมันพูดประโยคแรกขึ้นมาผมตกใจอ่ะผมลืมไปเลยว่ามันมีเสียงคนใช่มันน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วด้วยน่าจะเกินฮะ40นาทีได้ใช่ใช่ใช่คือจังหวะที่ซับไตเติ้ลขึ้นแล้วอุ้ยมันมีซับนี่ว่ะนี่มันหนังนี่อะไรเงี้ยนี่มันนึกว่าอะไรนึกว่ามันไม่มีเสียงดูว่าคือดูความจริงเป็นภาพเลยเป็นภาพหมดอะไรเงี้ยพอมันพูดขึ้นผมโอ้ตกใจเฮ้ยโอ้ใช่นึกออกเลยพอพี่ยักษ์พูดเห็นผมลืมไปเลยนึกออกเลยว่าพอได้ดูในโรงมันต้องยิ่งใหญ่แม้จะตรงไอ้เข้าพาร์ท2เนี่ยมันก็ยังบูดานูปอะไรเงี้ยมันเริ่มต้นด้วยเพลงคลาสสิกคลอมาตลอดเนี่ยจนทั้งโอ้ยที่เราดูมาตลอดทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีคำพูดเลยแต่มันตาตึงเรามากผมว่ามันเจ๋งมากนี่คือแซลลี่คิวบริกนะฮะนี่ก็คือความมหัศจรรย์อันนึงอะของหนังไม่พูดถึงเนื้อหาหน่อยฮะแล้วมันก็จะไปหาพูดถึงเนื้อหาหน่อยภารกิจอันเนี้ยว่าบอกว่าความเจ๋งของมันคือเนื้อหาเนื้อหามันก็ล้ำลึกทีเดียวเรื่องดีไซน์เรื่องแบบโครงสร้างของเรื่องแล้วก็วิชวลของมันผมว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนื้อหามันอะหัวใจของมันหัวใจของมันคือเนื้อหามันยังตีความไม่ค่อยได้เนื้อหาเนี่ยคือพอจบพาร์ทสองอ่านเล่มที่บอกลงถ่ายอะไรดูพี่ผมอ่านหนังสือด้วยดูพี่ผมฮะพอถึงไอ้พาร์ทสองเนี่ยไปพบไอ้แท่งนี้ทุกคนก็กำลังจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับแล้วระหว่างถ่ายมันก็เกิดแบบอะไรฮะเอฟเฟกต์อะไรเสียงเสียงแบบเสียงอะไรบางอย่างแล้วมันก็ตัดจบเลยแล้วมาอีก18เดือนต่อมา มันก็วาดด้วยทีมพาร์ท 3ทีมนี่กำลังไปสำรวจไอ้ดาวพฤหัสครับ ซึ่งระหว่างกำลังเดินทางไปใกล้ดาวพฤหัสเนี่ยเราก็เห็นไอ้รายละเอียดของการทำงานในไอ้ยานอวกาศแล้วก็ที่สำคัญคือมันควบคุมทุกอย่างด้วยคอมพิวเตอร์เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำยุคHall ชื่อ Hall 9,000 H-A-L Hall H-A-L ซึ่งไอ้ Hall เนี่ยมันตั้งโดยเอาตัวอักษรคำทุกตัวนำหน้าของคำว่า IBM S มาก่อน I A มาก่อน T แล้วมาตั้งเป็น Hall แล้วก็ Hall เนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยผิดพลาดไม่เคยแล้วก็เพอร์เฟคที่สุดอะไรก็ว่าไปทีนี้ไอ้ระหว่างเดินทางเนี่ย Hall มันก็บอกพวกลูกเรือหนึ่งบอกว่าไอ้ตำแหน่ง A เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมันคำนวณอาจารย์ดาวเทียมมันคำนวณแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะมีความเสียหายอ่ะต้องซ่อมอันนี้ก็ออกไปซ่อมไปอะไรแล้วก็ระหว่างนั้นมันก็รายงานมาทางศูนย์ควบคุมบนโลกครับก็ไปซ่อมไปเปลี่ยนอะไรอะไรครับเสร็จก็มาเช็คกับทางศูนย์ควบคุมบอกว่ามันมีฮาวตัวที่เป็นคู่แฝดที่อยู่บนโลกเนี่ย มันก็คำนวณแล้วเหมือนกันว่าแล้วรวมทั้งไอ้เขาเอาไอ้ถอดไอ้ชิ้นส่วนนั้นมาซ่อมดูก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดคือออกไปเอามาแล้วก็ไม่มีอะไรเสียออกไปเปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรเสียเก่ามาดูก็เอ๊ะไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะไรเสียแล้วก็ศูนย์ควบคุมก็ยืนยันมาอีกว่าการคำนวณทุกอย่างหมายถึงไอ้ชิ้นส่วนนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นไปได้ว่ามีแนวโน้มสูงไอ้ฮาวเนี่ยฮาวที่อยู่บนเครื่องเนี่ยมันแน่ผิดฮาวมันก็บอกว่าพอนักบินบอกว่าเฮ้ยมันไม่เจ๊งนี่ฮาวผมก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกันครับเสียงมันน่ากลัวมาก เสียงมันเย็นมากเสียงมันน่ากลัวกว่าไอ้วิชั่นอีกไอ้ตัวที่อยู่กับซัดเบิร์กโจ๊กสตาร์กเนี่ยเหรอมันใส่หมวกคล้ายๆสตาร์อินดัสทรีไหมนะคืออะไร
มวกคนเนี้ยสตาร์เตอร์มันก็เลยเริ่มคราวนี้นักบินอวกาศก็เริ่มแบบไม่ไว้ใจระแวงอ่ะเริ่มระแวงครับก็เข้าไปคุยแบบทำเป็นแบบว่าเดี๋ยวต้องไปซ่อมมีจุดหนึ่งเป็นยานเข้ายานเล็กโมดูลโมดูลพอเข้ายานเล็กมันตัดเสียงปุ๊บมันก็คุยกันบอกว่าเราจะวางแผนท่าทางจะไอ้นี่มันไม่น่าไว้ใจเราต้องวางแผนยึดยานด้วยการไปตัดระบบของฮาวทิ้งปรากฏว่าฮาวเนี่ยมันไม่ได้ยินแต่มันเห็นอยู่มันอยู่ทุกที่มันตามันแดงๆดวงเดียวแล้วมันมองแล้วมันเห็นปากขยับอินเตอร์มิชชั่นตรงนี้อินเตอร์มิชชั่นหลังจากอินเตอร์มิชชั่นกลับมาก็ว่าด้วยเรื่องของอินก็ส่งคนหนึ่งออกไปไปตรงจุดซ่อมแซมครับแล้วก็เล่าไปพี่เล่าหมดเลยนะเล่าได้เล่าได้อันนี้เราจะเล่าหมดเลยใช่ไหมเราต้องเล่าไปเถอะเล่าได้เล่าได้เรื่องนี้มันเล่าได้ก็ปรากฏว่าเฮาเนี่ยมันก็ส่งไอ้คนนี้ออกไปแล้วก็เราก็เห็นว่ามันมียานไอ้นี่มันเหมือนจะต้องเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนคืนปรากฏว่ามันบังคับไอ้ยานกระสวยลำเล็กเนี่ยเราเห็นมันบินเข้ามาแล้วก็กางนิ้วแล้วตัดภาพตัดมาดีนักบินอวกาศแล้วลอยเคว้งคว้างเนี่ยผมดูแล้วผมก็แบบถ้ายังไงเออแต่นี่อวกาศเขาอากาศพี่ทำไงอันนี้จริงๆด้วยอันนี้อวกาศจริงจริงเลยมันทำยังไงวะคือนึกไม่ออกอ่ะเขาบอกเนี่ยอวกาศมากคือนึกไม่ออกอ่ะมันลอยแบบโอ้โหอวกาศอ่ะแล้วลอยอ่ะผมว่ายุคต่อให้ยุคไหนก็ดูแล้วก็ต้องตื่นตาตื่นใจและซีนี้เนี่ยในยุคช่วงเวลาที่หนังนี้ออกเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ซีนอวกาศมันเงียบไม่มีเสียงมัน no sound in space ซึ่งไอ้ทีแรกผมก็งงไอ้ฉากมันออกไปเอาอะไรอ่ะมันก็ไม่มีดนตรีไม่มีอะไรแต่มันจะมีเสียงผมก็สงสัยมันเสียงแล้วอ๋อมันหายใจดูเป็นผมดูมันเป็นเสียงที่อยู่ในชุดอันนี้รู้เหมือนกันดูเป็นเพราะเราเคยดูดัตเวเตอร์เราจำได้มันเสียงหายใจปรากฏว่าพอมันจัดการไปหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะในยานเนี่ยมันยังมีจำศีลอยู่อีก3ที่นอนจำศีลอยู่อีก3มันซัดเรียบเลยเฮามันจัดตัดระบบตึ๊ดๆๆๆหมดจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายซึ่งออกไปจับจะไปกู้ศพคืนมาโอ้โหพอไปกู้ศพกลับมาแล้วจะกลับมาบอกฮาวเปิดประตูให้ฉันหน่อยเงียบฮาวเปิดประตูให้ฉันหน่อยมันเงียบฮาวเปิดประตูให้ฉันหน่อยไม่ได้ยินเหรอได้ยินซึ่งมันน่ากลัวจริงอะแล้วก็บอกว่าทำไม่เปิดผมไม่เปิดคุณสิ่งที่คุณตัดสินใจทำเนี่ยผมได้คำนวณหมดแล้วว่ามันไม่เกิดผลดีกับภารกิจนี้มันไม่เปิดเดี๋ยวฉันจะเข้าทางงั้นเดี๋ยวฉันจะเข้าทางฉุกเฉินฉันก็อิมเมอร์เจนซี่ปุ๊บแต่คุณไม่มีหมวกนักบินอวกาศนี่คุณจะเข้าได้เหรอคือมันไม่มีชุดนักบินอวกาศไม่สามารถเข้าไปได้อันนี้ก็มาเข้าไปถึงประตูก็ทำทุกอย่างพอเข้ามาได้แล้วก็เข้าไปแบบจัดการทุกอย่างในการที่จะดึงตัวโอ้โหตรงเราใจตรงนี้สนุกมากเราใจคือสนุกแบบสนุกมากอ่ะในการที่มันจะต้องดีลกับคือผมรู้สึกว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าฮามันน่ากลัวมากอ่ะโคตรน่ากลัวมันน่ากลัวแบบมันเลือดเย็นแล้วมันไม่ใช่มนุษย์นะมันพี่รู้ใช่ไหมฮะ อะไรนะมันเป็นมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์ฮะมันไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วพี่ครับคือมันไม่ใช่มนุษย์เออคือมันไม่ใช่มนุษย์แล้วมันเลือดเย็นแล้วมันเป็นปัญญาประดิษฐ์แล้วมันฉลาดแล้วมันควบคุมทุกอย่างแล้วมันกระพริบผมชอบที่มันกระพริบมากแต่มีชีวิตตรงนั้นนะตามันมองเวลามันมีมันจะมีตามันอยู่ทุกที่ในทหารตาแดงๆมันเนี่ยแล้วมันแบบโอ้เขาทำมันรู้สึกว่าพวกนี้ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ทั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่เลือดเย็นและน่ากลัวผมว่ามันตัวกงในหนังที่น่ากลัวที่สุดตัวนึงมันติดทำเนียบอะติดทำเนียบตัวกงคลาสสิกโดยการวิธีการก็คือพี่คนนี้เขาก็ต้องเข้าไปถอดมันจะมีหมวดโลจิกหมวดเมมโมรี่อะไรก็ถอดผมต้องถอดนี่ก็ดีมากเลยผมลืมไปแล้วตรงเนี้ยเออตรงนี้ก็ลืมมันมีร้องเพลงร้องขอชีวิตด้วยคุณจะทำอะไรอ่ะผมผิดมันไม่ได้คำว่าผิดเลยนะผมจะทำใหม่ผมรู้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทำผิดซ้ำมีข้อบกพร่องแก้ไขอันนี้ไม่พูดมันถอดอย่างเดียวปึ๊กโอ้ผมรู้สึกนะถอดจนกระทั่งมันตัดระบบหมดแล้วก็พอตัดระบบหมดปุ๊บเนี่ยมันก็มีจอขึ้นมาบอกว่าปรากฏว่าผ่านภารกิจอันเนี้ย
ที่มันมีภาพจากทางโลกมันอธิบายไอ้ความถึงความเชื่อมโยงกับไอ้18เดือนที่แล้วที่ดวงจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จบไอ้พาร์ทที่3แล้วก็เข้าสู่พาร์ทสำคัญพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายเขาใช้ว่าอีพ่ออีแม่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือการเดินทางอะไรสักอย่างการเดินทางเราเคยเห็นการเดินทางคล้ายๆกันแบบนี้มาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องอื่นเช่นคอนแทคผมเข้าใจว่ามันคือการเข้าสู่วอร์มโฮมหรือรูหนอนในอวกาศคือมันจะเห็นภาพเป็นแสงเป็นเดินทางไปเรื่อยๆเป็นมีแสงมีแสงสารพัดสีบ้างพุ่งเข้ามามีคลื่นบ้างมีจุดบ้างมีผ่านดาวผ่านนานเขาบอกว่านานนะฮะตรงนี้นานมากเดินทางเรื่อยๆไกลมากผ่านสารพัดพื้นดาวทุกรูปแบบเห็นอวกาศเห็นแสงเห็นอะไรไปไกลมากนี่มันฟุบเล่านะเล่าเป็นห้องมันกลายเป็นห้องห้องหนึ่งมีลักษณะการตกแต่งคล้ายหลุยมีแบบและยานแปะภาพเขียนด้วยมีแบบยานไปจอดอยู่ในห้องนี้ไปจอดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบห้องเราก็ได้ยินเสียงมันมันก็เดินลงมาพอเดินอยู่มันได้ยินเสียงช้อนจ้อมกระทบกันแล้วก็โผล่ไปหน้าดูก็มีคนกินข้าวอยู่ข้างๆแล้วก็หันมามันตัวมันเองแก่เลยตัวไอเดฟที่แก่พอมันเห็นตัวมันเองปั๊บเนี่ยภาพมันตัดมาไอตัวนักบินอวกาศหายไปมันกลายเป็นคนนี้ไอตัวแก่แล้วกลายเป็นตัวแก่มันก็งงมันก็กินข้าวอุ้ยอร่อยเว้ยจริงจริงมันหันไปมันอ้าวมีตัวมันอีกตัวนึงนอนอยู่นอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียงพอมาเห็นอย่างนี้ปั๊บไอ้ตัวกินข้าวหายกลายเป็นตัวนอนแล้วก็ฮะโอ้แก่ผมกลายมันอยู่ในคันมารดาแล้วก็ซูมกลายเป็นคันมารดาเนี่ยสุดท้ายเราก็กลับไปเห็นภาพแรกของหนังเหมือนโลกแล้วมีภาพที่เศร้าอินซ็อกเกอร์เนื้อประกอบเพลงไอ้ซาราทัสตาแล้วก็เห็นมีโลกอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กในครรภ์กลมๆเงี้ยคู่กันจบจำได้ข้างๆผมร้องเฮ้ยจำตอนจบได้คือผมว่าซีนสุดท้ายนี้มันโหทุกวันนี้ผมก็ยังคิดอยู่เลยฮะพี่จ่องฮะว่ามันคืออะไรโอ้อันนี้มันเป็นอภิปรายครับอันนี้มันเป็นอภิปรายครับมันคืออะไรการเดินทางของมนุษย์เนี่ยไปในอวกาศเนี่ยจริงๆมันเดินทางไปสู่ที่ไหนหรอมันเป็นอภิปรายครับและการไอ้ที่เราเห็นภาพที่มันเดินทางผ่านไปถ้าเหมือนว่าเป็นอินเตอร์สเตลล่าหรือเป็นคอนแนคอะไรเงี้ยมันเดินทางกันไปไหนอ่ะใช่ไหมจุดหมายปลายทางมันคือมันเคยบอกว่าจักรวาลคืออะไรนะครับมันพูดเรื่องนี้แหละแล้วมันเป็นเรื่องอภิปรายครับสิ่งไอ้สิ่งมีชีวิตที่เอาสมมติว่ามันเป็นคนหนึ่งที่เอาแท่งหินเนี่ยมาตั้งเนี่ยนะมันทำไปทำไมใช่ไหมเพื่อให้มนุษย์ได้ค้นหาอะไรเงี้ยอภิปรายครับเนี่ยมันเป็นเรื่องหรือมันพูดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเป็นอาร์เธอร์ซีคลาร์กครับใช่แต่มันแบบว่าไอ้หนังนี้ถ้าพอพี่ยักษ์พูดแล้วก็นึกออกเป็นชิ้นๆนะฮะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันส่งอิทธิพลต่อหนังเดินทางอวกาศทั้งหมดทั้งปวงที่เราดูมาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงหลังๆที่เทคนิคทำถึงพวกอย่างกราวิตี้Interstellar พวกนี้ชัดเลยนะเมื่อเทคนิคทำถึงสังเกตว่าพออวกาศเงียบเนี่ยมันคือการคาราวาสโซนส่วนหนึ่งหมดใช่พอในอวกาศไม่มีตัวกลางเสียงเดินทางไม่ได้คือไอ้พวกที่พยายามทำหลังจากนั้นเนี่ยทำไม่ถึงไงมันเลยไม่ได้ไปเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเริ่มทำถึงมันก็เริ่มกลับมันเริ่มทำเหมือนเพราะมันไม่รู้ว่าคูบิกมันถ่ายในอวกาศมันทำยังไงมันไม่รู้ไงมันพยายามทำเลียนแบบกันอยู่ได้มันทำไม่เหมือนมันเป็นความกล้าหาญมากเลยนะในปี1968กับการทำหนังชิ้นนี้ขึ้นมาจริงๆตอนมันฉายรอบสื่อมวลชนมันฟีดแบ็กมันน่าจะแป๊กเปล่าโอ้โหอย่างเละเลยเออเพราะว่าไม่มีใครมีความรู้เรื่องนี้โจ๊กคือเมื่อก่อนไม่มีใครรู้ว่าอวกาศมันจะเป็นยังไงดังนั้นมันแบบเขาไม่เข้าใจความแบบเขาจะรู้สึกว่ากระป๋องไม่คือขนาดที่ว่าเราเห็นกราวิตี้ไอ้ภาพกล้องนอกยานอวกาศที่ติดกับยานหรือในอินเตอร์สเตลล่าจะรู้สึกโหโคตรใช่เพราะเราเคยเห็นมาแล้วบ้างจากพวกภาพถ่ายแบบจากหนังข่าวจากนู่นนี่อย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ตอนมันจินตนาการอันนั้นคนไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้
ตอนนั้นมีปัญหาฟีดแบ็คหนักมากจนผ่านเวลาระยะหนึ่งอ่ะคนถึงจะแบบผมจำได้ว่าตอนผมอ่านหนังสือเนี่ยฉากเดินทางนี้ก็อ่านยากมากคือไม่ได้เฉพาะหนังในหนังสือใช่ไหมในหนังสือเนี่ยเคยเดินทางมันบรรยายดาวเสาร์บรรยายดาวพฤหัสบรรยายอวกาศบรรยายเวลาบรรยายสเปซไทม์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นประมาณ 4-5 หน้าบางที่แบบผมต้องอ่านหลายรอบมากต้องขอบคุณหนังสือเลยล่ะผมอ่ะบอกว่าไอ้ฉากสุดท้ายที่เราไม่ลืมเนี่ยกว่าผมจะถึงเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการดูครั้งที่7อะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้าผมหลับหมดแล้วอาเธอร์ซีคลาร์กนี่ได้ไปออกไปอวกาศจริงไหมจองตอนเขียนอุ้ยไม่จินตนาการเจอการล้วนๆโอ้สุดยอดแล้วครูบิ๋มไม่พาไปเที่ยวหน่อยนะฮะพาไปเที่ยวนิดนึงดูกองถ่ายอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้สงสารอาเธอร์ผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะพี่อาเธอร์มันถอดกุญแจแล้วพี่กูจะเล่นกับมันบอกพอมันไปไหนไม่ได้ไปก็บอกผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วพี่แกอยู่ศรีลังกาอาเธอร์ซีคลาร์กเหมือนเขาร่วมกันเขียนใช่ไหมใช่เขียนบทร่วมกันคือมีหนังเนี่ยแล้วก็มีหนังสือมันตอนทำหนังเนี่ยทำจากเรื่องสั้นของซีคาร์ก่อนแล้วก็พอหนังออกเซนติเนนทัลแล้วแหละใช่ใช่แล้วพอหนังออกเนี่ยเซนติเนลเซนติเนลพอหนังออกอาร์เธอร์ซีคาร์ก็เอามาขยายเป็นนิยายอีกทีคือเหมือนจะเป็นนึงมันเป็นบทเป็นบทหนังก่อนใช่ก่อนเพิ่งได้ดูในช่อง SLS ด้วยเดี๋ยวนี้จะดูไม่จบมันเป็นบทหนังก่อนแล้วค่อยเป็นนิยายถือว่าใครพลาดไปดูจาก DVD ก็ได้นะได้ก็ดูตอนนี้น่าตื่นเต้นแน่ๆเพราะคุณเห็นสิ่งที่เกิดมาหลังจากนี้แล้วนะมีล่วงหลายจังหวะคือมันเจ๋งอยู่2ประเด็นคือมันคลาสสิกแน่เป็นงานแบบชิ้นหนึ่งในโลกที่มันเคยสร้างความตื่นเต้นเมื่อกี่ปีอ่ะ50ปีที่แล้วอ่ะ49ปีเออมันดี2แง่คือมันมีเนื้อหาที่แบบโหไม่มีทางเชยอ่ะใช่ใช่เพราะมันพูดเรื่องที่แบบมนุษย์ยังไม่มีคำตอบไปอีกวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะเรื่องที่หนังมันพูดอยู่วันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะแล้วในแง่ของงานสร้างมันอ่ะโหมันโหนี่มันล้ำแบบมันล้ำมากต้องไปถ่ายคือในแง่ของไอเดียตัวต่อท้องเรื่องเองเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่แบบมาเหนือการเวลาอยู่แล้วอ่ะแต่เราจะเคยเห็นพวกงานเหนือการเวลามาหลายเรื่องไงครับแต่ว่านั้นมันจะอาจจะมีดีเทลที่น่าตกใจกว่าเช่นในเมโทรโพลิสคุณจะเห็นแบบฉากมีโทรศัพท์ที่เห็นหน้า วันนั้นโทรศัพท์มันเพิ่งหัดทำกันเองอ่ะแต่ในโทรศัพท์ในเมโทรโพลิสมันเห็นหน้าเลยเนาะโอ้เนี่ยก็น่าตื่นเต้นในแง่จินตนาการเนาะแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะมันไปแบบมันไปถึงขั้นเป็นมันทำยังไงวะด้วยไงอันนี้คือโปรดักชันมันซัพพอร์ตมันคิดมันทำยังไงเนาะมันถ่ายยังไงเราเชื่อหมดเลยที่มันถ่ายใช่ใช่มันดูจริงจังแล้วมันพาเราเข้าไปอยู่ในอากาศแล้วแบบพอมาอยู่ในมือคนทำหนังเก่งๆปั๊บโอ้ยมันนี่คือกำลังจะบอกเรียกว่าอัจฉริยะนะเนาะมันมีภาพมันมีจังหวะหลายๆจังหวะที่เราดูแล้วเราตกใจในความมันความเก่งของคูบิกเช่นจังหวะที่ไอ้ตัวนักบินในอวกาศมันจะพยายามกลับดาวโลกอ่ะมันก็ไอ้ขับยานลำเล็กมาแล้วมันก็มาจอกกันหน้ายานเราโอ้ตรงนั้นคุยกันอย่างเงี้ยคืออยู่ในกลมๆเล็กๆไอ้กลมอย่างแล้วคุยกันแล้วมีมือยื่นออกมาแบบโอ้ผมดูสีทั้งหูคือตอนผมดูเนี่ยตอนผมดูเรื่องนี้คือผมเริ่มตอนที่เขาทำเรื่องนี้เขาทะเยอทะยานมากแล้วดันทำสำเร็จเนี่ยมันมหัศจรรย์ตรงนี้แล้วก็วันนี้นี่เป็นผมดูสัก3 4ครั้งที่แบบ3รอบมั้งตอนสมัยนู้นน่ะกว่าจะผ่านนะพี่โอ้กว่าจะผ่านได้ทั้งแย่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องบอกว่าไอ้จอใหญ่ช่วยได้มากจริงแล้วก็เสียงเสริงมันชัดโอ้โหมาเป็นประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่ลืมไม่ลงจริงผมลืมไปเยอะเลย จำไม่ค่อยได้ จำไม่ค่อยได้ แต่ผมดูหลายครั้งกว่าจะจบเหมือนกันผมไม่เจ็ดอ่ะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ดูเรื่องนี้สนุกขึ้นมาอย่างแบบสนุกมากอย่างมากๆเลยคือจริงๆไอ้ตรงช่วงในยานดาวที่จะไปดาวสองผมมันหนังเขย่าขวัญที่แบบใช่แต่มันใช้วิธีหนึ่งนะสุดยอดนะภาพยนตร์เขย่าขวัญนะและตรงช่วงท้ายว่าที่เป็นจ่องเรียกว่าอภิปรัชญาเนี่ยจริงๆที่เราสงสัยเนี่ยผมว่าเขาตั้งใจแหละให้เราตั้งคำถามใช่ใช่ใช่ฮะใช่ใช่เนี่ยที่ทำให้เห็นเนี่ยมันคืออะไรเกิดแก่เจ็บตายเหรอเออคิดไปได้ต่างๆอวกาศคืออะไรมันคือมนุษย์เหรอหรือว่ามันใจเราเหรอหรืออะไรมันให้ชวนคิดไปเรื่อยๆได้เงี้ยซึ่งตรงนี้มันโหสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลคือทารกผมได้ประโยคนี้จากการดูผมคิดว่ามันคือเดินทางไปแค่ไหนมันก็วนเป็นวัฏจักร
ผมว่ามันพูดเรื่องความรู้คือเหมือนแบบภาพแรกหนังเรื่องนี้มันพูดเรื่องความรู้ผมรู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่ลิงจนมาถึงปัญญาประดิษฐ์มันเป็นสเต็ปขั้นๆแต่ผมจำไม่ได้นี่พูดจากความจำจากการดูวิดีโอเมื่อชาติที่แล้วนะครับแต่ก็ดีใจที่ได้ดูวันนี้แล้วก็ดีใจที่วันนี้คนเต็มเต็มเต็มโรงเต็มโรงไม่แปลกนะไม่แปลกไม่ตำราใช่ยังไม่ตำราแล้วก็80-90% คนที่มาดูเนี่ยไม่เคยดูจอใหญ่อะส่วนใหญ่ดูแผ่นผมไม่เคยเลยไม่เคยแต่มันเป็นหนังที่แต่ถ้ามันไม่มี2010ผมอาจจะไม่ได้ดู2001นะคือมันดังคือไอ้พวกรุ่นพี่ญาติกันเงี้ยพี่จ๋องเนี่ยเขาชอบพูดเรื่องนี้แบบมันเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วพอดีแบบจังหวะนั้นไอ้2001มันเข้าอีกไม่กี่ปีถัดจากนั้นเนี่ยมันเลยแบบมันเลยดูได้ดูครบโหล2010มันจะเข้าช่วงหนังเข้ามาภาษีรถใหม่ๆใช่ใช่จำได้รอยชัยเดอร์ใช่ป่ะเห็นเล่นเรื่องจอไงโอ้โหมันไปทั้งออกทะเลทั้งขึ้นอวกาศเลยชีวิตมันแต่เดือนหน้าก็น่าดูชอบความเฟ้งฟ้างเดือนหน้า The Good The Bad and Ugly สตีโอเลโอเน่โปรแกรมหน้าของหนังทึ่งหนังโลกเที่ยงอ่ะ The Good The Bad The Uglyอันนี้คือ Clint Eastwood Clint Eastwood ถ้าชอบเคนตินในจังโก้กับเฮดฮุนเอทเนี่ยควรดูเรื่องนี้เขาเรียกว่าคาวบอยสปาเกตตี้ใช่เป็นคาวบอยรสชาติใหม่นะถ้าเทียบกับแบบคาวบอยจอห์นเวนอะไรเงี้ยเชนอะไรเงี้ยดนตรีประกอบว้าวเอ็นนี่โอ้โมริคอเน่ใช่ไหมดนตรีประกอบงานด้านภาพจะหวือหวาอ่ะหมดใช้เวลาชั่วโมงนึง2001หนังมันยาว2แต่หนังมันเล่าเรื่องเวลาหลายล้านปีนะเออจริงนี่ขนาดเราเกรงใจไม่มีอินเตอร์มิชชั่นระหว่างเล่านะเอาพักสักครู่เหลืออะไรเนี่ย3เหลือนิรันดร์ราตรีอิดมันเดย์โอ้ยไม่เยอะจังเบบี้ไดเวอร์ทิศหน้ามันก็ได้เปล่ามันเดย์ทิศหน้าได้ไอ้มันเรียนสั้นๆเดี๋ยวมาเบรกสักครู่ตอบยังไงก็ดูมาเองตอบใจไงแล้วเราจะตอบเขายังไงทำไมเยอะจังพี่ดูมาเองครับพี่ดูวันสามครับไม่ต้องทำยังไงครับไอ้หนังแจกบัตรหมดยังไม่หมดก็โทรมานะ0253ยังไม่ปิดไมค์เหรอยังไม่ปิดโทร530-5309611โทรมาทั้ง2เรื่องนะได้อยู่ครับโทรมาครับน่าดูมากนะวันอังคารนี้เบรกสักครู่จ้าหนังหน้าแมวห้าทุ่ม12 นาทีหนังหน้าแมวชั่วโมงสุดท้ายครับภาพยนตร์ฮะหนังเพียบเลยเมื่อกี้พูดเรื่องดวงดาวไปฮะมันก็มีดาวดวงดาวเลยจัดให้เรียบร้อยแล้วที่จะไปต่ออีกดาวใช่ไหมจะไปอีกทีตามเส้นทางตามเรื่องผมเพลงเล่าเรื่องแต่ว่าพอดีเวลาไม่อย่างนี้นะเยอะด้วยครับเรื่องไปฮะพี่โจ๊กอันไหนลาบานและแฝดทั้ง6นะได้ก็ได้ยินสรรพคุณครับว่าสนุกอย่างที่จะอั้นอย่างนั้นอย่างนี้ที่อู้หัวที่อู้คำเมืองอ่ะใช่อู้คำเมืองคันนี้ว่าอันนี้ว่าพอไปดูผมดูเรื่องนี้ผมเห็นใบปิดก่อนจริงแล้วผมว่าใบปิดเจ๋งว่ะที่มันแบบว่า7คนแล้วมันวิ่งกระโดดข้ามตึกพี่เห็นไหมไม่ยังไม่เห็นผมก็รอฉากนี้มากเลยไม่มีเฟ้งมากผมโกรธมากมาดูไปสักพักนึงไม่ตรงปกไม่ตรงปกนี่ว่าแล้วก็แบบว่าผมจะมีวีรภาพ7คนวิ่งกระโดดข้ามตึกก็ต้องเจ๋งแล้วก่อนไม่มีนะฮะใครจะไปดูเพราะฉากนี้ไม่มีนะคือมันก็ว่าด้วยยุคที่แบบว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการควบคุมให้เหลือครอบครัวละ1คนมีบุตรได้1คนแล้วก็เด็กที่แบบว่าเกินมาก็จะไปแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหลับไว้อ่ะเพื่อรอให้โลกมันสมบูรณ์แล้วก็ให้ตื่นขึ้นมาปลุกตื่นขึ้นมาคราวนี้ว่าคุณวิลเลียมเดโฟเนี่ยแกเป็นตาแล้วก็ลูกสาวแกมีแฝด7แกก็เลยต้องซ่อนเอาไว้
แล้วก็ตั้งชื่อแฝด7คนตั้งชื่ออะไรดีล่ะก็ตั้งชื่อ Monday Tuesday Wednesday ถ้า12นี่เดาง่ายเนาะตั้งชื่อเป็นวันไม่ได้12ไม่ได้เพราะว่ามันต้องออกคนละวันไม่ถ้าเป็น2ก็เดาได้การตั้งชื่อได้แล้วทุกคนออกมาแต่ละวันต้องเป็นคนเดียวกันไงฮะสมมติว่าชื่อย้อยอย่างเงี้ยออกมาทุกไอ้นั้นชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะไออู้อย่างนั้นเดี๋ยวล่าเดี๋ยวล่าเซตแมนชื่ออะไรตามสกุลเซตแมนอ่ะก็ต้องเป็นคนเนี้ยทุกคนคราวนี้ทุกคนก็ต้องคือมันเป็นยุคที่โลกเทคโนโลยีพัฒนามากนะคือเช้าก็จะมาส่องกระจกว่าต้องเติมหน้ายังไงเพื่อจะออกไปให้มันเหมือนกันทุกวันอยู่บ้านก็จะเป็นอยู่บ้านเจ็ดคนก็เรียกคอนติเนียลเอออยู่เจ็ดคนก็เจ็ดคาแรคเตอร์ก็มีแบบว่าผมบลอนบางคนผมบอลบางคนก็เรียบร้อยบางคนก็นู่นนี่นั่นชอบร้องเพลงไหมไฮโฮเดี๋ยวมันยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวโฟมันสนุกไว้เหรอโหดูแล้วเนี่ยถ้ารู้เนี่ยกลับไปนะมาป้าทั้งเจ็ดก็เนี่ยเขาก็ต้องออกไปคนละวันก็นี่มันก็เริ่มเรื่องที่ว่าพอได้เซตอัพเงื่อนไขแล้วคุณเกนเซตแมนคุณเกนโคสที่เป็นได้ค่ะก็เป็นคนที่ดูแลโปรเจกต์ว่ามนุษย์ต้องมีหนึ่งบ้านหนึ่งลูกบุตรหนึ่งคนอะไรเงี้ยครอบครัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ใช่ฮะก็จะเป็นคนเขาก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าจะเอาเด็กไปทำนู่นทำนี่ซึ่งสุดท้ายไอ้ตัวละครเริ่มที่มันเดย์ออกมาเป็นวันที่มันเดย์จะได้เลื่อนตำแหน่งโปรโมทอะไรเงี้ยแล้วมันเดย์ไม่กลับบ้านก็ทำให้ทิวส์เดย์ต้องออกมาตามหาแล้วทุกคนก็ต้องออกมาตามหาอะไรเงี้ยคราวนี้ว่ามันเดาได้หมดเลยอ้าวเหรอไม่รู้ว่าสนุกจนกระทั่งแบบโอ้โหเดาเรื่องไม่ถูกก็ชื่อมันบอกอะ What happened คือผมรู้ว่าชื่อมันสปอยเรื่องนี้พอมันชื่อนี้เราก็เลยมันก็แล้วมันก็มีหินแบบว่าหินชัดๆอะหินที่เรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใครเป็นคนทำอะไรไอ้นี่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่เราอาจจะไม่รู้เหตุผลว่าทำไมจะอี้จะอั้นอะเราแค่อาจจะไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้สุดท้ายเขาก็จะบอกเหตุผลออกมาแต่ไอ้ปะแหมปะแหมปะแหมและไอ้เรื่องที่มันดำเนินไปเนี่ยเราก็รู้หมดว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่ต้องการเหตุผลเท่านั้นเองผมเลยรู้สึกว่ามันเลยไม่ค่อยสนุกอะสำหรับผมอะแต่ว่าแล้วคุณมิลาป้า7คนก็พี่น้องกันก็เด็กปั้นเป็นไงเด็กปั้นโอ้เด็กปั้นใจดีนะหุยอ่ะฉากนั้นดีจริงฉากเด็กปั้นใจดีเพราะว่าเขานึกออกไหมเขาเป็นคนเดียวกันมันเขาจะมีเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ฮะเพราะเขาใช้ชีวิตได้อาทิตย์ละวันเราคนเขาห้ามเนี่ยพูดที่สปอยด้วยซ้ำเพราะว่ามันต้องเกิดคนหนึ่งมันต้องเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็นำไปสู่จุดแตกหักซึ่งทั้งหมดเดาได้หมดเลยเดาได้กระทั่งว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราแค่อยากรู้ว่าทำไมเพราะอะไรถึงทำแค่นั้นเองก็เหตุผลก็มีตรงเหตุผลก็มีอยู่นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยพอเงื่อนไขมันถูกรู้อ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็เลยผมเลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญไม่มีฉาก7คนวิ่งข้ามตึกอ่ะซึ่งเราอยากดูฉากมันมีฉาก7คนพร้อมกันไหมมีแต่ไม่วิ่งข้ามตึกไม่ก็เดินเลี่ยงๆอ่ะหลบให้รู้ว่าตรงนี้คีย์อ่ะก็เดินเลี่ยงๆหลบๆกันนะให้แบบว่าให้เรารู้อ่ะก็อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมไม่รู้สึกว่ามไม่โดนไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าในแง่ถ้าความบันเทิงก็บันเทิงนะแต่ระหว่างที่ดูผมก็สนุกนะก็ดูได้ไม่ถึงแม้ว่าเราจะรู้เราแค่แบบอ้าวรู้แล้วนี่แต่ว่าไอ้ความสนุกสนานในหนังมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ผมว่าเรื่องมันก็มีปัญหาด้วยนะมันก็มาถึงคือดูแบบเทคโนโลยีมันก็จะเจริญแต่ในบางมุมมันก็ดูว่าแบบอ้าวมันไปไม่ถึงตรงนี้สักทีอะไรเงี้ยมันก็มีความไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่สำหรับผมไม่โดนแต่ถ้าดูเอาเพลินก็พอดูได้ครับก็จะคิดว่าจะได้ดูพื่อนูมิตรปาร์กับพี่น้องนี่เขาน่าจะเล่นร่วมกันเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละเจ็ดพี่น้องจะมีโอกาสเดี๋ยวที่ได้เห็นเจ็ดคนคิวไม่ค่อยว่างตรงกันแต่ว่าไม่มีวิ่งข้ามตึกนะซึ่งอันนี้ผิดหวังยอมรับเราอยากเห็นภาพนั้นมาแล้วมันก็แต่มันใจร้ายนะมันมีฉากใจร้ายใจร้ายอยู่มันใจดีด้วยใจร้ายด้วยมันมีไงมันเจ็ดคนไงมีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผ
มส่วนตัวผมไม่ชอบแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นหนังที่ดูได้สบายๆเรื่องนึงครับชื่อเรื่องสปอยบอกWhat happened to Monday หรอพี่ยังไม่รู้สึกมันสปอยแต่พอพี่ดูพี่จะรู้เลยนะพอดูแล้วทำไมชื่อนี้เพราะเติมจริงมันจะชื่อ Seven Sister เราก็เลยรู้ว่า Monday ใช่เราก็เลยรู้อ๋อไอ้คนนี้แน่นอนใช่ไหมชื่อมันสปอยอ่ะมันควรจะให้คนไหนใช่ชื่อมันสปอยแล้วมันก็ยังเป็นเกิดวันนั้นอีกไงมันก็แบบชัดมากไงรู้สึกว่าเรื่องมันสปอยมากนึกชัดยังนึกเรื่องเฮาอยู่เรียนรู้ชัดอะไรนะผมหัวชัดแต่จะเรียนรู้อย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าแก่กะโหลกกะลาหรือเปล่าไม่เลยคือพอขึ้นเวทีแล้วโอ้โหข้าเป็นไผ่ไผ่เป็นไผ่ข้าเป็นตายเป็นไผ่เอาเรื่องต่อไปเจอผมหัวชาแล้วผมจะเรียนรู้เนี่ยน้องไม่มาเลยทีนี้คิดเอาแล้วกันเรื่องต่อไปครับพี่Baby Driver นี่เอ็ดการ์ไรท์จีป้นจีบีป้นจีบีนี่คือวงเล็บเบย์ด้วยจีเบบีป้นจีวงเล็บเบย์บีป้นเออชื่อจีเบบีป้นก็มันจีแล้วมันบีแล้วมันป้นมันเปิดมาด้วยฉากภารกิจเลยอ่ะครับฉากแสดงภารกิจซึ่งผมชอบตั้งแต่ฉากเปิดเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่ะยังไงฮะก็คือมันก็จอดจริงๆเล่าไม่เล่ารายละเอียดว่ามันยังไงอ่ะแต่มันเป็นจังเรื่องจังหวะวิธีลีลาแล้วก็การกำกับการกำกับการปนละหนีนี่แหละเออปนละหนีนี่แหละแล้วก็วาดด้วยจังหวะลีลากำกับเรื่องภาพเรื่องคัตติ้งแล้วก็เรื่องเพลงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเล่าคาแรคเตอร์ของไอ้คุณเบบี้เล่าความสามารถของนายกของไอ้หมอนี่ผมว่าเป็นฉากเปิดที่มีประสิทธิภาพมากแล้วมันค่อยๆมาเล่าเรื่องอธิบายทีหลังว่าทำไมมันถึงต้องเป็นคนแบบนี้นะเออต้องเป็นแบบนี้นะโดยรวมจริงๆเนี่ยคือพอดูจนจบแล้วผมมานั่งสรุปเรื่องว่าเรื่องมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นพอดแบบหนังฮ่องกงที่แบบเราหนังมันเราดูเรื่องนี้มันหลายรอบหลายรอบมากเป็นพอดแบบที่เราคุ้นเคยมากแล้วจริงๆมันไม่พอที่พิเศษพิสดารแต่ว่าไอตอนระหว่างดูเนี่ยลีลาผมว่าวิธีเล่าของพุ่มกลับอ่ะโอ้มันเจ๋งว่ะแล้วก็ในความเจ๋งของมันเนี่ยมันมีจังหวะดีๆเต็มอยู่เป็นระยะหนึ่งแล้วก็เจ๋งแล้วดีด้วยดีแล้วสนุกอ่ะสนุกแต่จริงๆครับมันสนุกด้วยแต่ตัวพอดเนี่ยพอดูจบมานั่งนึกเฮ้ยเราไม่ได้ชอบพอดแบบนี้เลยนี่หว่าแต่ว่ามันชอบลีลาชอบวิธีเล่าของหนังเรื่องนี้เช่นมันไอ้พวกฉากไล่ล่าของรถยนต์เนี่ยมันก็ยังสามารถมีวิธีการในการที่ต่างไปจากเรื่องใส่เข้าไปแล้วให้รู้สึกเออให้มันเป็นตัวของมันอ่ะเออมันมีบทเรียนของมันมันทำให้เกิดความตื่นเต้นทำให้เกิดความสนุกทำให้ลุ้นเกิดสไตล์ไหมของตัวเองอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตรงที่ผมไม่นึกเลยผมคิดว่าหนังมันมาทีเล่นทีจริงอะไรแบบที่เราเห็นในตัวอย่างเพราะว่าเรื่องมันขึ้นต้นมามันดูเป็นโทนนั้นครับแล้วมันก็ค่อยจริงจังอ่ะจริงจังขึ้น มันก็หนักมือขึ้นเรื่อยๆอือแล้วก็พาไปสู่ไอ้ตอนท้ายที่โอไม่นึกว่ามันจะมาถึงขั้นเบอร์นั้นนะไอ้เนี่ยเซอร์ไพรส์สําหรับผมแล้วก็ผมว่าตัวละครมันมีเสน่ห์ทั้งคุณเบบี้ไม่ใช่แค่เบบี้ใช่มั้ยทั้งทีมน้องนางเอกน้องสาวเสิร์ฟสาวเสิร์ฟก็ดีแล้วก็ดาริงก็ดีดาริงเขามีคู่โจรคู่โจรดาริงกับบันดี้คู่โจรแฟนกันที่จ่องบอกว่าเล่นแมทเมนไอ้ชื่ออะไรนั่นแหละแฮมดีเลยจอห์นแฮมแฮมไอ้คนละเรื่องแล้วคือตัวละครมีเสน่ห์หมดแล้วที่สำคัญคือไอ้เจมี่ฟ็อกซ์อ่ะเป็นไงฮะโอ้ผมกลัวมันมากมันเป็นตัวละครที่ยิ่งดูแบบไอ้ทุกครั้งไอ้หมอนี่มันจมูกมันไวเนี่ยมันคุยเลยอ่ะเบบี้นี่แบบเป็นห่วงเบบี้ตอนแรกนึกว่ามันจะมาเล่นๆเออนึกว่ามาขำๆเอาจริงมันเหม็นไงมันเหม็นมันน่ากลัวมันเหม็นมันน่ากลัวแล้วมันน่ากลัวจริงๆเล่นคาแรคเตอร์มันแล้วมันเล่นดีมาก
เชื่อเรื่องมันเล่นดีไอ้นี่มันยอดฝีมือเหมือนกันนะเจมี่ฟอกซ์อ่ะคือตัวละครทั้งหมดในทีมไอ้เนี่ยรวมถึงไอ้คุณเควินสเปซี่อะไรเนี่ยผมชอบหมดเลยตัวละครคือมีเสน่ห์หมดทุกตัวพบคือรวมๆเนี่ยชอบไอ้เหล่านี้วิธีเล่าแล้วก็ชอบเสน่ห์ตัวละครชอบวิธีเล่าแล้วก็เวลามันคุยกันเนี่ยสนุกมันคุยกันได้สนุกมากแล้วโดยเฉพาะช่วงที่มันคุยกันเรื่องเพลงเรื่องเพลงอ่ะมันจะมีเรื่องหลักสองชายใหญ่ๆเลยที่พูดเรื่องเพลงแดร์ล็อกนี่ก็เอ็ดการ์ไรท์ไรท์เองฮะอันนี้คือตอนเอลการเล่นอันหนึ่งคือพูดเรื่องการป้นที่เกี่ยวกับเพลงเอ็ดการ์ไรท์คุณเอ็ดการ์ไรท์เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องการเขียนบทการไรท์เองเลยคือรวมๆมันคือเป็นหนังบันเทิงมันเป็นหนังบันเทิงแล้วก็ไอ้แง่คิดอะไรมันก็มีของมันแบบตามพอดน่ะเท่าที่มันจะเป็นไปได้ซึ่งไม่ได้อะไรเป็นพิเศษสำหรับผมเรื่องมันธรรมดามากแต่ผมว่าไอ้วิธีมันพาเราไปสนุกสุดเวียงไหมมันสนุกแบบเบอร์นี้โจ๊กคือเปิดมาเนี่ยถ้าคนชอบไอ้ลีลาแบบสไตล์เล็กหน่อยจะโดนเลยแต่ถ้าแบบคนดูทั่วไปซึ่งข้างๆผมเป็นเนี่ยหยิบโทรศัพท์มานั่งกดเอาเหรอไม่โดนไม่อินเหรอไม่อินเลยแต่พอสักพักไม่ดูไม่ค่อยไม่หรือโจทย์ชอบแล้วโจทย์ประโยคหรือเปล่าแต่ว่าพอสักพักอะฟังพอหนังมันเข้าเหตุการณ์ไปสักพักเนี้ยอยู่แบตหมดเออวะแต่ผมคิดว่าสนุกคนดูจุดเด่นคืออะไรฮะจุดเด่นสำหรับพี่จ้อยวิธีเล่าผมว่าวิธีเล่าแหละวิธีเล่ามันมีความสดใหม่อะไรบางอย่างกับพล็อตที่คุ้นความบันเทิงชั้นดีได้ไหมดีได้ไอตัวเบบี้เนี่ยเทียบกับกอสลิงในเรื่อง Drive เนี่ยใครขับเก่งกว่ากันโอ้โหคนละแหวบเหรอคนละแหวบคนละแหวบแล้วจ๋องวันนี้พี่จ๋องวันนี้โจอยู่ไปจับผิดป่ะคนเราก็พูดผิดบ้างแหวบเรารู้ถูกแล้วโจฟังถูกคนละแหวบเขาตลกไงหลายข้อยังไงเราก็รู้ป่ะวะมานั่งตลกไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้ว่าอะไรเลยครับตลกอย่าพูดผิดบ้างนะเทียบยากจ๋องแต่ผมให้เป็น1ใน3หุ้ย1ใน3มีสามด้วยเหรอมีแลนด์โอนิลในไดเวอร์ไงของวอเตอร์ฮิลอ๋ออันนั้นก็เขาว่ามันก็คาราวะผมไม่เคยดูไดเวอร์อันนั้นมันก็สุดยอดขับรถน่าจะและอาชีพเดียวกันน่าจะต้นแบบไอ้เนี่ยขับรถหนีเหมือนกันชื่อไรฮันเหมือนกันไรฮันอะไรแอนโอนิลฮะแลนด์โอนิลไรฮันกอสลิงอะไรอันเลยนะยกหน้าหยกด้วยหน้าหยกดีไม่มีไรฮันเรโนแหมหมดเลยชอบคือมันชอบเชื่อดิไอ้คีเฟอร์ไอ้แล้วเรโนไม่ชอบไอ้คีเฟอร์ไอ้แล้วเรโนเนี่ยไอ้โจ๊กชอบพูดถึงนึกออกปะเผลอไม่ได้เผลอพูดนี่ห้ามใจไม่ยอมดูก็คือมันบันเทิงไงบันเทิงมันมีเสน่ห์เออไม่ได้ดูแต่ได้สงสัยออกยังไม่รู้นะไม่น่าเหลือแล้วพี่นะเพราะไอ้เบบี้ไดเวอร์ก็ผมกลัวแล้วเลยเหลือน้อยแล้วก็มีไอ้หนังอะไร Assassin อะไรสักเรื่องหนึ่งอะลงเต็มมั้ยอเมริกันป่ะเอออเมริกัน Assassin ไม่ขึ้นคิดตันแต่นี่แนะนำนะแนะนำ Baby Driver ชอบผมว่ามันเจ๋งดีรอเพียบเออจังหวะเพลงมันดีโอ้ดีจริงดีแล้วเพลงมันหลากหลายมากใช่แล้วมันเจ๋งตรงเนี้ยดังมันดีหมดเลยถ้าเพลงดังหนังก็เด็กมี4 ชุดอภา1 2 3 4แนะนำ Baby Driver ม่วนคักขนาดอื้อแล้วก็เหลือเดี๋ยวผมไปเชียงใหม่วันพุธเดี๋ยวจะพยายามจำศัพท์โจ้ไปพูดที่เชียงใหม่แล้วกันนะเออจะอั้นหมดเชิญพี่โจ๊กอีดมาหน่อยอีดก่อนมั้ยได้นะพอนะโจ้ดูเลยนะนิรันดร์ลาตีนะอ๋อนึกว่าเรื่องใหม่นิรันดร์ลาตีกันแล้วกันเนาะโอ้โหผมชอบมากเลยคือผมคิดว่าผมจะเข้าไปได้ดูชีวิตพี่สำลิศอะปรากฏว่ามันไม่ใช่ไว้ Life After Death เออมันพูดเรื่องอื่นเหรอซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกตั้งแต่ต้นเลยนะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายดับติดเราก็จะเห็นดับติดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาหนังนั้นมันคือสว่างมืดใช่จนไปถึงแบบว่าเรื่องโอ้โหถึงตรงนึงผมแบบว่าเอาแล้วไงเห็นแสงในสวนยางอ่ะคือเราไม่ได้เห็นหรอกนะเขาเล่าอ่ะผมรู้สึกว่าโอ้โห
มันเจ๋งมากเลยนะมันพาไปไกลกว่าที่เราคิดอ่ะแล้วก็แต่ไอ้ส่วนที่เราเขาโปรโมทว่าเป็นโรงหนังหรืออะไรเราก็ได้ตรงนั้นไปนะไอ้ความรู้สึกไอ้ความโหยหาอดีตไอ้ความทรงจำอะไรต่างๆเงี้ยมันก็ยังได้ตรงนั้นแต่ว่ามันได้มิติหรือมุมมองใหม่ต่อการเทียบเคียงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเงี้ยเข้าใจแล้วคือมันมีครึ่งเรื่องหลังอะเนาะที่แบบเราไม่รู้ว่ามีด้วยตอนกลับบ้านเนี่ยซึ่งผมชอบมากเลยแล้วมันเล่าด้วยวิธีแบบมันสารคดีอะมันเกือบคือมันเกือบจะเป็นหนังอยู่แล้วอะเพราะว่ามันไม่ได้มีการมานั่งพูดถึงชีวิตตัวเองไม่มีการสัมภาษณ์นะฮะมันใช้เป็นนาร์เรเตอร์เป็นเสียงแบบว่าถ่ายสัมภาษณ์แล้วใช้แต่เสียงแล้วภาพมันก็จะไปถ่ายพี่เขาเก็บของพี่เขาอาบน้ำพี่เขาอยู่ในสวนยางได้ยินเสียงเขาคุยกับเมียว่าเขาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเกี่ยวกันเกี่ยวมันเล่าเรื่องหมดเลยมันเล่าเรื่องหมดเลยนี่ว่องนี่มีเลยมันก็มีความมีไหมผมมันไม่ได้แบบนั้นมันคนละฟีลลิ่งกับผมรู้สึกว่ามีบางมีความเศร้าอยู่นะมันมีบางช่วงที่มันเป็นผมนึกถึง Goodbye Dragon Inn มันมีบางช่วงที่เรานึกถึงอะไรความสิ้นสุดเนี่ยมันอยู่ที่ตลอดเวลาทั้งเรื่องมันพี่คนนี้ไปไหนก็ต้องเอาถ้าบอก Goodbye Dragon Inn มันมีอารมณ์แบบนั้นน่ะอยู่เจ็บอ่ะตอน CD ผมชอบมากใช่แค่เครื่องเล่นฉายหนังมา20กว่าปีอ่ะเครื่องเล่น CD ไม่อ่านทำอะไรไม่ได้อ่ะมันแบบโอ้โหฉากนั้นแบบซึ่งไรไม่ตอกโอ้โหผมแบบว่าผมแล้วมันสารคดีหรือเปล่าเนอะใช่ผมต้องแบบว่าลุกจากเบาะฮะพอถึงตรงนึงอ่ะแล้วมันจากนั้นมันก็จะไปเจอสวนยางความเชื่อเหนือจริงพูดผีไปตายงานศพอะไรเงี้ยซึ่งทีแรกเราก็ใบรับประทานเหมือนกันว่านี่โผล่เข้ามาในจังหวะนี้เพื่ออะไรจนสุดท้ายค่อยมาปะติดปะต่อสุดท้ายฮะว่าเป็นหนังที่เพื่อประเด็นที่มันเส้นไว้มันทะเยอทะยานมากในเรื่องของการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยทีแรกผมคิดว่าดูไปตอนแรกผมจะมีปัญหาว่ากับ close up อ่ะพอมันเป็นสารคดี close up เราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจริงนิดนึงอ่ะแต่พอดูไปแล้วเราก็ไม่ติดนะเราก็มันเป็นระยะที่สารคดีปกติใช่มันจะมี close up ตอนนอนอะไรเงี้ยก็ดูเป็น setting แต่พอดูไปสักพักนึงเราก็รู้สึกว่าอ๋อเขาเป็นวิธีเขาคือขณะที่แบบผมรู้สึกว่าขณะที่หนังเรื่องเนี่ยพยายามทำให้มันดูเรียวดูจริงเนี่ยสารคดีมันก็เอาวิธีแบบภาพยนตร์ที่แบบฟีเจอร์มาใช้แล้วเรื่องนี้มันใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ผมว่าได้ผลที่น่าสนใจอ่ะไม่ผมไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าพอคนไปดูแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากคือผมรู้สึกว่ามันมีความทะเยอทะยานเหมือนตอนที่ดู ดาวคนองหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ไปเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ได้ดูยากขนาดนั้นแต่มันมีความทะเยอทะยานอะไรแบบนั้นนะแล้วก็งานด้านภาพเขาสำคัญมากเพราะเขาเล่าเรื่องด้วยภาพเยอะโดยเฉพาะตอนจบเนาะโอ้โหตอนจบนี่ผมแบบว่าโอ้โจกเล่าแล้วน่าดูเนาะเอ๊ะเรื่องนี้แค่อย่าไปพี่ต่อพี่ยักษ์เล่าก็น่าดูเพราะเนี่ยไปดูเพราะพี่ยักษ์เล่าอันนี้ใช่ไหมที่แบบดูเสร็จแล้วกลับมาแล้วค่อยมานั่งผมมานั่งนึกบ้างผมต้องมานั่งนึกแต่จริงตอนดูทีแรกผมมีติดอย่างหนึ่งผมสงสารพี่เขามันเหมือนเป็นลาบระลวงชีวิตผมเลยดูด้วยแบบมันมีความแบบมันมีความตรงนั้นอยู่มันเหมือนแบบรู้สึกว่าพี่เขาจะดูหนังเรื่องนี้แล้วเขาจะชอบไหมหรืออะไรเงี้ยเดินไปคิดตรงนั้นแต่กลับไปบ้านแล้วมานั่งนึกโอ้จริงๆมันโอ้มันตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันเล่าไปไกลมากอ่ะแล้วมาจากจุดคือผมมันได้จุดแล้วมันยังเรายังได้เห็นภาพแบบธนบุรีรามามันทลายลงมาผมว่ามันไม่ยาวผมเลยมันยิ่งกว่าซีนีมาพลาดิโซที่เราเห็นอีกนะเพราะนี่มันคือโรงหนังจริงๆอ่ะความเป็นเด็กฝั่งธนมีส่วนเปล่าไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้ผูกพันกับโรงนี้นะจริงๆแล้วก็เป็นโรงผมชอบชื่อเพาะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูลงหนังนี้ก็นับผลได้ฟังโจ๊กแล้วโจ๊กไปชอบไปตรงสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังใช่ไหมใช่แต่ตรงที่พูดเรื่องโรงหลังก็ชอบมากนะพี่ช่วงที่เขาแบบว่าปิดโรงต้องกินอยู่ที่นั่นต้องเห็นโรงที่เราทำคือเขาไม่เคยค่อยได้ไปไหนอ่ะพี่คนนี้แล้วเขาต้องนั่งมองคนมาเก็บของรอเก้าอี้อะไรเงี้ยมันถ่ายดีจังมันนะอารมณ์แบบความรู้สึกมันเอาความรู้สึกอยู่อ่ะรู้สึกกวาดโรงแล้วสุดท้ายอะไรเงี้ยมันมีภาพอะไรเงี้ยพี่ที่มันจะทำให้รู้สึกแบบโอ้โหมันค่อยๆไปเว้ยแล้วมันก็ล่มสลายอ่ะมันค่อยๆล่มสลายเห็นๆนะเราก็เห็นว่ามันพอดูแล้วผมรู้สึกมันเป็นก้อนอ่ะไอ้จากสิ่งที่เราเห็นได้ไฟดับไฟมาไฟคือผมว่าไม่รู้อาจจะมีเซตบ้างก็ได้นะไอ้เรื่องหลอดนีออนดับติดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันเล่าเรื่องไงมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีประเด็นนี้อยู่ตลอดแล้วพอมันเซอร์ไพรส์ตอนหลังเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หลุดประเด็นไปแล้วตอนจบมันเจ๋งมากพี่ภาพ
ภาพชุดนั้นอ่ะแล้วพอมานึกดูว่ามันชื่อนิรันดร์ราตรีไงกลางคืนมันของเขามันเป็นนิรันดร์คนลุกเขาอยู่กับความมืดเลยพี่เจ๋งมากเจ๋งมากดูที่ไหนอ่ะผมดูที่เฮาส์วันนี้รอบ 4:20 ก็ขนาดไปกรีดยางก็ต้องก็ไม่ได้ทำกลางวันดูดีอ่ะเจอวิโรจน์ไหมเจอวิโรจน์เจอเดี๋ยวมีรถว่าเขาว่าผมไม่กล้ากูเองแกผมไม่กล้าดูที่เอสเอฟไงผมมาดูที่เขาออกมาเห็นแกยิ้มให้ทีเองจะไปดูฝากถามเลยไปแกยิ้มให้จะให้จ่องถามนะเดี๋ยวดูไม่ดีถ้าจ่องถามเดี๋ยวพี่วิโรจน์ตกใจให้พี่ได้ถามดีกว่าแฟนทอมออฟอิลูมิเนชั่นใช่ไหมนี่นะแต่ผมชอบมากเดี๋ยวไปดูเป็นหนังที่อยู่ในดูแล้วมันจะอยู่กับเราใช่มันตาตึงอ่ะแล้วก็หนังฉายถึงวันพุธนี้ตรงนี้นะถึงวันพุธนี้นะวันนี้ผมไปถามรอบมาแล้วก็บีกายก็ถึงวันพุธนี้เหมือนกันนะแต่จันทร์อังคารพุธจะมีรอบ2ทุ่มบีกายนึกออกแล้วไอ้พิศวาสซาตานอีก2คนใครเล่นใครฮะมีเพนพักนัทยาอภิรดีโอ้ยปี๊ดผมก็เลยนี่มานั่งสันนิษฐานว่าใครคือเทียบเพนพักต้องเป็นนิโคลคิดแมนคุณนัทยาเป็นแอลแฟนนิงเหรอเป็นไอ้คิดเคอร์เซนดันอภิรดีเนี่ยเป็นแอลแฟนนี่โอ้โหแคสดีมากสุดยอดนะแคสสุดยอดนี่ถ้าเป็นวงดนตรีก็ต้องเรียกว่าซูเปอร์แบดเดี๋ยววันก่อนดูเรื่องนี้อีกรอบอีกแล้วที่มีซูฉีคาเรนม็อกแล้วก็โซโคสผมนึกออกแล้วโซโคสผมดูอีกรอบเลยชุดขาวโซโคสทำไมไม่ดูในโรงแล้วตอนนั้นใช่ทำไมไม่ดูในโรงซุปเปอร์แคสเลยอ่ะตอนดูฉากที่เจ้าเวยใช่ไหมอีกคนอยู่ในเตียงอยู่ในอาบน้ำผมทำไมผมไม่ได้ดูในโรงผ่านผมนี่ผมแนะนำมากนี่ราตรีชอบมากเจ๋งมากแต่ไม่ดูยากนะไม่ได้เป็นหนังดูยากคือดูไปตามเรื่องอ่ะผมว่าเกาะเรื่องไปได้พาเราไปไงเราไปยังไม่เหวอมากเท่าดาวขนองนะดาวขนองมันจะท่ายากมากมันต้องใช้ความเข้าใจแต่มันเจ๋งทั้งคู่อ่ะชอบแล้วฟังโจ๊กเล่าแล้วอยากดูไม่เล่าละไม่ตอนน้องอิงเล่ารู้สึกเฉยอ่ะเรื่องต่อไปอิดจ๋องฟังหน่อยพี่ยักษ์เราเรื่องอิดสายมันพันอยู่ได้มีปัญหาขึ้นทันทีคือมันว่าได้เรื่องเมืองนึงอ่ะนะเมืองดอรี่เดอรี่อ่ะฮะเดอรี่เออซึ่งในเมืองเนี้ยตอนที่เกิดเหตุในเรื่องเนี้ยมันเริ่มมันมีเหตุการณ์เด็กหายคือมีเราจะเห็นว่ามีป้ายติดคนนั้นคนนี้เด็กคนนั้นหายคนนี้หายแล้วก็ตัวละครเอกคนหนึ่งเนี้ยก็มีปมอันนี้อยู่ว่าลูกน้องชายเนี้ยหายไปแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าในเมืองเนี้ยนอกจากมันจะมีไอ้ความที่บรรยากาศของการเด็กหายแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เด็กหายไปครับครอบงำเมืองนี้อยู่ถึงความกลัวมันยังมีคนที่น่ากลัวอีกกลุ่มหนึ่งด้วยที่คอยรังแกพวกเด็กแสบไอ้พวกเด็กแสบแก๊งแสบไอ้แก๊ง3คนเนี่ยมันคอยรังแกเด็กอย่างพวกผมเนี่ยแหละถ้าผมเป็นเด็กที่เมืองนี้ผมก็ต้องโดนรังแกจะเข้าแก๊งผมรู้พี่ทำไมจะเข้าแก๊งพี่ยักษ์อย่าผมรู้พี่พยายามแทรกตัวเข้าไปในแก๊งนี้การดูหนังเรื่องอิดเราต้องเอาตัวชื่อโตชื่อโตพี่พยายามแทรกตัวเข้าไปในแก๊งนี้ดูอิดเนี่ยเพราะว่าพิธีจะสู้เนี่ยเราต้องใช้ความรวมเป็นหนึ่งมัดรวมกันหักยากผมต้องอยู่กลุ่มนี้แน่นอนนะฮะผมคือไอ้เด็กอ้วนนิวคิดออนเดอะบล็อกฮะเบนมีเด็กคนหนึ่งที่มาย้ายเมืองมามันน่ารักนะแล้วมันก็แบบไม่มีเพื่อนก็ไปนั่งอ่านตำราประวัติเมืองมันก็ไปพบเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเป็นนะหายมานานแล้วมันตั้งแต่ตั้งเมืองเลยมั้งเมืองนี้มันโอ้โหสารพัดแล้วมีอะไรระเบิดมีไฟไหม้มีอะไรเงี้ยแล้วมันทุกมันจะมีไซเคิลของมันอ่ะทุก27ปีทุก27ปีให้ปีนี้มันพอดีไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้อันนี้แล้วก็มันก็ชักนำให้เด็กจริงๆมันเพื่อนกันในโรงเรียนเดียวกันมันมี6ใช่ไหมชาย5หญิง1แล้วมันมีน้อยไม้ที่แบบอยู่อันนี้เขาไม่ได้เรียนหนังสือวะเขาอยู่ตามฟาร์มแกะมันก็มีเหตุการณ์ให้ทั้ง7คนเนี่ยจะต้องมารวมกันเพื่อไปต่อสู้กับไอ้ทั้งสองอย่างผมรู้สึกว่ามันคือความน่ากลัวสองอย่างนะสำหรับผมมันไม่ได้มีแต่ผีนะไม่ได้มีแต่ตัวตลกผมว่าไอ้สามตัวนั้นด้วยใช่ตัวมันก็เป็นมันเป็นตัวโกงที่
น่ากลัวมันก็เป็นความน่ากลัวอีกอันหนึ่งของเมืองเนี้ยที่แบบคอยกลั่นแกล้งเด็กเขาเรียกตัวเองว่าลูเซอร์แก๊งลูเซอร์ลูเซอร์คลับลูเซอร์คลับคือนอกจากมันจะต้องหาทางตอบคำถามอะว่าคือทุกคนมันจะเป็นห่วงไอ้พระเอกที่น้องชายหายมันก็ดูคอยดูแลไอ้นี่ก็จะต้องพยายามตามหาน้องชายที่หายไปด้วยความเชื่อว่าน้องชายยังอยู่มีชีวิตอยู่มันไม่ได้หายไปหรอกมันอยู่ที่ไหนสักที่แต่ยังไม่เจออะไรเงี้ยทุกคนก็แบบรู้ก็ต้องรู้นะว่าคงไม่อยู่แล้วแต่ก็ต้องแบบด้วยความรักเพื่อนก็ต้องเฮกันไปแล้วทำให้ไปเจอเรื่องราวต่างๆนานาจนไปถึงสาเหตุจริงๆก็คือไอ้ตัวอิดเนี่ยในเรื่องมันเรียกอิดเลยนั่นคือมันซึ่งไอ้วิธีการอันนี้จำเป็นพูดนิดหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับสิ่งที่ผมชอบมากในภาพยนตร์คือมันเล่นกับเรื่องความกลัวมนุษย์วิธีการที่มันจะแบบจัดการคนต่างๆมันจะแบบมันจะใช้ความกลัวใครมีจุดอ่อนตรงไหนใช่มันรู้ว่าจุดอ่อนของใครคืออะไรแล้วตรงนั้นมันเล่นงานแล้วแบบในการที่จะเอาชนะไอ้ตัวเนี้ยมันต้องใช้เพื่อนอ่ะคือเราไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวนี้ได้เพียงลำพังมันต้องใช้ทุกคนรวมกันเพื่อเติมเต็มไอ้ผมว่าเรื่องนี้มันเจ๋งมากเลยอ่ะไอ้การเอาชนะสิ่งนี้ใช่ไหมฮะเออสุดท้ายแล้วคือตัวคนเดียวเราไม่สามารถเอาชนะทุกเรื่องหรอกบางทีมันก็ต้องใช้ความรักของเพื่อนๆเนี่ยในการก้าวข้ามความเป็นเด็กไปสู่อะไรสักอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้อะไรเงี้ยรวมทั้งไอ้ตัวคนที่คอยแกล้งด้วยนะฮะซึ่งผมว่าตรงเนี้ยผมถึงชอบหนังเรื่องนี้มากตอนเด็กๆหรือหนังสือเรื่องเนี้ยแต่เด็กผู้นี้เหมือนกับมันมีแค่กันและกันเท่านั้นใช่ใช่มันมีแค่นั้นจริงๆด้วยความที่แบบมันก็เจ็บไม่มีที่พึ่งนะทุกคนมันจริงๆจะว่าไปทางบ้านมันก็แบบโอ้โหมันก็ย่ำแย่อยู่นะบางคนก็โอ้โหหนักนะน้องผู้หญิงเงี้ยเนาะมันก็น่ากลัวเราก็เป็นสงสารเธออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เธอถูกไอ้อิดเนี่ยมันใช้รังแกเธอเนี่ยคืออะไรมันก็จะพอนึกออกว่าไอ้เลือดเนี่ยมันสำหรับผู้หญิงมันคืออะไรมันเกี่ยวพันกับที่เธอกลัวด้วยว่าถ้าเธอถึงวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเธอจะต้องไม่รอดแน่ๆอะไรเงี้ยน่ากลัวมากซึ่งว่ามันโหมันเจ๋งว่าตรงเนี้ยแล้วแบบดูแล้วแบบเออเลยผมเลยรู้สึกว่าหนังมันเจ๋งตรงนี้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องหนังผีธรรมดาแล้วผมมันมีประเด็นนี้เนาะมันคือการใบมีอ่ะมันคือการที่เด็กคนนึงเด็กกลุ่มนึงที่ต้องเจริญเติบโตไปคัมมิ่งออฟเอจแต่มันนั้นอุปสรรคมันนั้นเป็นไอ้พวกเนี้ยผีบ้างพ่อแม่มั่งไอเด็กเกเรมั่งในเมืองเล็กๆเมืองเนี้ยจริงก็เหมือนแบบตอนที่ดูผมก็แบบว่าตอนแรกๆว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีแบบไม่มีใครจะลุกมาตามหาเด็กเลยวะดูไปสักพักอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้มันพูดอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ที่ทำไมเราถึงชอบเรื่องนี้ตอนเด็กๆมั้งอะไรเงี้ยเจ๋งดีเป็นหนังซีเป็นกิ่งที่ผมชอบนะแล้วก็เลยจำได้ว่าทำไมไม่ชอบภาคสองเพราะมันโตแล้วเออพอวันนั้นพอพูดคุยถึงภาค2แล้วก็แบบว่าที่เราโดนสปอยหมู่นะฮะจำได้ไหมฮะโอ้ต้องฟ้องจ่องฮะเราโดนสปอยฟ้องไปแล้วมงฟ้องไปแล้วไอ้ปันเนี่ยฮะมันหลอกล่อผมฟ้องแล้วฮะพวกเราก็ยืนดูโหมันเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอสักพักนึงเฮ้ยไอ้ปันสปอยอยู่นี่ว่าแต่ภาค2ดูเหมือนเขาใช้วิธีเนี่ยแคสติ้งมันจะมีไอ้เพลง500 Summer Day คือก็ดอนเลวิตอะไรแล้วแล้วก็แต่ละคนแบบว่ามีเจสสิก้าเชสเทนอ่ะเออไม่รู้จ้าหรือเปล่าใช่คือมาเลือกดาราที่แบบว่าเพศแบบว่าไม่ตายเออแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยโอ้แต่ภาค2มันต้องทำยากมากเนาะเพราะว่าจุดที่นะที่เราชอบมันใช่จงเราชอบมันอยู่ตรงนี้ไงพอมันเฉลยออกมาหมดแล้วมันก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะยังไงต้องรอลุ้นแล้วมันยังมีตอนจบที่เรารู้แล้วอีกไงใช่ซึ่งเราก็เลยจำได้โอ้โหมีหน้าตอนเด็กๆไม่ชอบภาค2เพราะมันเฉลยมาแล้วมันกลายไปได้แบบนี้เองแต่อันนี้แนะนำเนาะแนะนำอันนี้แนะนำนะดีเลยอ่ะผมชอบสนุกผมว่ามันเป็นงานเป็นหนังที่ดูสนุกด้วยนะแล้วมันก็ได้เออถ้าใครที่ชอบเรื่องพวกเพื่อนเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็เจ๋งดีอ่ะตรงเนี้ยมันได้อารมณ์แล้วจริงๆไม่น่ากลัวมากนะสำหรับผมดูได้ผมว่าน่ากลัวสุดคือฉากแรกใช่ไอ้ตรงฉากแรกผมตกใจตั้งตัวไม่ทันมันทำในสิ่งที่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำ ผมก็ไม่คิดนะจังหวะนั้นผมปิดตาแล้วไงแล้วพอมันรับภาพนี้ผมก็ลดมือลงเพราะคิดว่าจะได้เห็นไง มันหลอกผม โอ้ยเห็นเต็มๆทำนั้นโหดสุดโอ้ยนั่นคืออิดนะครับครบไปยังพี่จ้อยครบแล้วเย้ว่าทำเงินมากเลยเนี่ยหนังประสบความสำเร็จคำวิจารณ์ก็ดีใช่ไหมฮะดีดีคำวิจารณ์ก็ดีเห็นเขาว่าจะทำให้เกิดจักรวาลสตีเฟนคิงขึ้นมา
เฟซบุ๊กอะเนาะครับเริ่มที่ผมนะคุณธัญรัตน์บอกว่าหนังสือสารต่อที่พ่อทำวันนี้คือเซตหนังสือหลุดจองค่ะเลยมาแจกเพิ่มในวันนี้ที่พี่จ้อยได้ไปเจอมาพอดีขอบคุณใจละข้อมูลครับคุณการนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ได้ไปชมงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดียวกับพี่จ้อยนราด้วยครับเห็นพี่จ้อยด้วยครับตัวจริงเหมือนในรูปที่เคยเห็นเลยครับแค่ดูแก่กว่านิดหน่อยต้องดูใกล้ๆอ่ะวงเล็บไม่แต่ไม่ได้แก่กว่าวัยนะครับแก่กว่าวัยแนะนำครับโอเคเข้าใจเห็นมุมมองได้การถ่ายภาพก็พอคิดออกว่าตอนถ่ายนั้นทรงมีพระราชดำริอะไรอยู่ทั้งนั้นอันทรงงานและพระราชอารมณ์ขันในส่วนภาพครอบครัวก็ได้สะท้อนความเป็นพ่อของครอบครัวและภาพถ่ายของสมเด็จพระนางเจ้านั้นเห็นได้เลยว่าทำไมสมัยนั้นเขาขนานนามว่าสมเด็จเป็นแจ็คกี้โอออฟไทยแลนด์มองเล็บในด้านแฟชั่นและภาษาโชว์จริงๆนะครับแนะนำให้ไปชมกันงานอื่นที่จะแสดงตอนนี้ก็ดีงามเช่นกันครับโอ้มีอยู่ห้องนึงมีของอาจารย์จักรพันธ์แสดงด้วยสัปดาห์นี้ดูไป2เรื่องต่างกันสุดขั้วครับหนึ่งคือฮอตฟัดตลกแบบเอ็ดการ์ไรท์สนุกตัดต่อแบบไรเซนเขาเลยเขียนบทโดยตัวพุ่งกับและตัวไซมอนแบ็กเองเพี้ยนแต่สนุกพูดเร็วปรือดูซับอังกฤษยังแทบจะไม่ทันเอาแนะนำเลย2 2001 A Space Odyssey ถ้าบอกว่าสนุกก็จะหาว่าโกหกกันยืนยันได้จากเสียงกรนด้านหลังและเก้าอี้ว่างหลังจากอินเตอร์มิชชั่นสำหรับตัวเองแล้วการได้นอนหลับมาเต็มที่และดื่มมอคค่าไป1แก้วยังเกือบหล่นตอนหลังกินข้าวพอดีแต่สมราคาจอใหญ่เพราะจำได้ว่าตอนดู DVD แอปพอสไปหลายรอบดูจอใหญ่มันตระการตาจริงๆยิ่งช่วงโชว์เอฟเฟกต์มาดูสมัยนี้ยังเนียนตาว้าวอยู่เลยสมัยนั้นคงยอต่อหน้าดูผมซื้อบัตรหน้างานเห็นเลยว่าเต็มโรงจริงๆตอนผมซื้อเหลือไม่ถึงที่10ที่ว่างและมีคนต่อแถวอยู่เกินที่ว่างแน่ลาแล้วครับพี่ๆพายุกำลังจะเข้าอย่าลืมพกร่มนะครับครับผมครับเอาละครับพายุกำลังจะเข้าแล้วฮะคุณถลอกบอกเปิดช่วยจำวันเกิดว่าที่ดีเจเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์สาขาแฟชั่นด้วยครับใครบอกสุพรรณหงส์ศิลปินแห่งชาติจำได้แล้วจำเกิดเดียวของพอเชอร์มานพอเชอร์มานจำได้และคนหนึ่งเซอร์โคโค่เนี่ยนะครับบอกว่าฟังทางเว็บดูไม่ได้ดูไลฟ์ไม่ได้ด้วยครับอ๋อเหรอเพิ่งมารู้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วคุณซิกโพเอ็ดบอกว่าสวัสดีครับพี่นะอาทิตย์นี้ดูมาไปดูอิดมาครับหนังสนุกกว่าที่คาดหวังและชอบประเด็นที่หนังเล่นกับความกลัวและปมบางอย่างของเด็กแต่ละคนจะรู้สึกว่า2ชั่วโมงกว่าที่ผ่านไปมันไวมากจน อยากลองหาหนังสือมาอ่านพี่เคยอ่านไหมครับเคยครับแล้วให้คะแนนทั้ง2อย่างแตกต่างกันอย่างไรคือถ้าในแง่กระชับฉับไวหนังดีกว่าแต่ถ้าในแง่รายละเอียดเกี่ยวตัวละครเนี่ยหนังสือดีกว่าขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับปลอขออนุญาตอวยพรมันเกิดย้อนหลังให้กันนะโจ๊กสุขสดใสปลอดภัยไร้โรคแข็งแรงและรวยโชคนะครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับคุณนภัสสรนภัสสรสวัสดีค่ะที่นี้ดูเบบี้ไดเวอร์มาค่ะหูยหนังเจ๋งคือชอบการที่เขาเอาเพลงมาเข้ามาใส่แบบทั้งเพลงแล้วไม่ได้ทำให้มันดูเป็น MVฉากแอคชั่นคือสนุกมากมันเวอร์ปกติไม่ค่อยชอบหน้าพระเอกคนนี้เท่าไหร่แต่พอได้ดูเรื่องนี้ก็มีแอบหวั่นไหวเล็กน้อยแล้วก็ทำปากวิดวิวนะชอบที่เขาเล่นแล้วมีบางมุมที่ดูเป็นเด็กน้อยเบบี้สมชื่อชอบตัวละครที่เป็นบอสด้วยค่ะคือดูแบบมาเฟียจริงๆทำให้ไม่รู้ว่าเป็นคนยังไงกันแน่ก็คือเควินสเปซี่สรุปหนังสนุกแนะนำให้ไปดูกันค่ะอันต่อไปเป็นเรื่องบอกการเปิดเพลงเนาะงั้นข้ามเนาะมุมหน้าบ้านมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างแล้วมีส่วนประดับสวัสดีครับพี่นอนอมออาทิตย์นี้นี่เขียนมาจากขอนแก่นนะฮะเนี่ยอาทิตย์นี้ไม่ได้ดูอะไรมาครับแต่จะบอกว่าพอดีผมได้บัตรไฮคิวช็อตฟิล์มมา20ใบยังไม่หมดอีกครับบอสแล้วยังพอมีเหลือที่นั่งบ้างหากใครอยากไปแล้วไม่มีบัตรเมสเซจมาหาผมได้เลยนะครับที่ Facebook มุมหน้าประตูบ้านหรือ Twitter @iposh ครับจะไปกับเพื่อนหรือจะไปคนเดียวบอกขอไม่ได้เลยครับขอบคุณสำหรับพื้นที่โฆษณานะครับวงเล็บผมจะทำให้ได้ครับพี่คมสันสู้ๆครับบอสเขาได้บัตรไป20ใบฮะทำไมฮะทำหน้าที่ต้องแบบว่ากระจายไปกระจายทำไมไป20ฮะเขาวันนั้นเขาให้โทรเข้ามารับบัตรแล้วก็ว่าบูมมันบอกแจก20ใบเลยแต่คนนี้รับไปต้องไปแจกให้ครบ20คนบ้าแล้วไอ้บอสก็โทรมา
บ้าแล้วคุณกิตติบดินทร์ใหญ่แล้วดีครับดูซีรีส์ Castlevania ของ Netflix มาครับเป็นซีรีส์4ตอนแต่วิธีเล่าเรื่องเหมือนเอาหนัง2ชั่วโมงมาหั่น4ท่อนมากกว่าเลยทำให้มีบางตอนน่าเบื่อทั้งตอนอยู่บ้างโดยรวมๆก็สนุกดีแต่เนื้อเรื่องจัดว่าไม่ได้มีอะไรใหม่แต่มีแฟนเซอร์วิสเยอะถ้าเป็นแฟนเกมมาก่อนจะฟินมากขึ้นเยอะเลยครับ 7.5 เต็ม10คงเป็นชื่อเกมอ่ะนะ Castlevania คุณเจฟฟรีย์ฮิปสเตอร์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับติดตามพี่ตลอดนะครับอาทิตย์นี้รับไปชมไป2ครับ1 Baby Driver สนุกดีครับดูได้เรื่อยๆแต่กลัวว่าหนังจะถูกลืมเร็วไปหน่อยครับคือหนังสนุกจริงแต่หนังไม่มีอะไรให้จดจำเลยครับหนังเล่นลีลาจนลืมความรู้สึกคนดูเลยครับดำเนินเรื่องตรงตามสูตรไปด้วยผมเลยเฉยๆกับตอนจบครับแต่ที่เหลือผมประทับใจมากนะผมชอบคาแรคเตอร์ของ Baby ครับเพราะมันคล้ายๆกับผมละมั้งตรงขับรถไปฟังเพลงไปแล้วชอบขับรถเร็วให้ตรงจังหวะเลยชอบได้ชิงคาแรคเตอร์นี้เป็นเลยฉากขับรถนี่ทำได้ดีครับไม่แพ้ฟาสเลยโดยรวมชอบครับถ้าให้ติดท็อป10หนังปี2017เลยครับ2คือ2001 A Space Odyssey Kubrick Scala อย่างกับฝันไปนะครับดูไป7รอบไม่เคยประทับใจรอบไหนเท่ารอบที่ Scala แล้วครับสุดยอดมากเลยครับคนเต็มโรงคนตบมือต้อนรับดีมากเลยครับไม่รู้จะเล่าหนังยังไงดีอธิบายความประทับใจแล้วกันนะครับ555รอบนี้ผมไปดูผมได้มุมมองใหม่ที่เป็นไปได้ว่าครูบิกแทรกไปในหนังด้วยครับว่าโดยช่วง60ถึง70เป็นช่วงเวลาที่ศิลปินทางความคิดในอเมริกาไม่แอบแฝงความหมายผ่านผลงานของตนและเรื่องนี้สามารถตีความความคิดของครูบิกที่อยากจะแอบบอกคนดูลึกๆผมได้อีกมุมที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ศาสนาครับรอบนี้ไม่ใช่ศาสนาครับรอบนี้ปลอเรื่องมาสเตอร์พี่คิดว่าไงบ้างครับน่าดูไหมครับผลงานใหม่ดาเรนอารอนอฟสกี้อยากดูงั้นเดี๋ยวจะไปรอดูอยู่เหมือนกันอยากดูแคทเอ็กซ์โปรอตัวอยู่นะครับจ้าคุณสงครามสวัสดีครับพี่อาทิตย์นี้3เรื่องครับ1 BABY Diver สุดๆครับชอบมากอะไรมันจะลงตัวได้ขนาดนี้ทุกการกระทำลงทุกจังหวะทุกเพลงชอบมากแอคชั่นมิวสิคอลเพิ่งเคยดูแนวนี้ชอบเพลงชอบการออกแบบกราบเอ็ดการ์แบบเบนจารัวๆแนะนำแรงๆ 2. อเมริกันแอสซัสซินเรื่องนี้ถือว่าไม่แย่อะไรอาจจะไม่เน้นการระเบิดภูเขาเผากระท่อมสักเท่าไหร่มันเน้นหักเหลี่ยมกันของสายลับชอบที่มันพยายามฉีกพล็อตระหว่างทางของหนังแอคชั่นสายนี้นะสายนี้มั้งจริงๆทำให้ผมนึกถึงทอมแคลนซี่มากๆของเล็บพี่ๆน่าจะรู้จักแต่เสียดายลิขสิทธิ์ของทอมไปตกอยู่กับค่ายเกม Ubisoft วงเล็บผลงานอันยอดเยี่ยมที่ผ่านมาคือ Hitman 2รอบ Assassin's Creed Prince of Persia ถ้าไปอยู่ในมือสตูดิโอหนังเราคงได้เห็นหนังแนวนี้เยอะมากชอบฉากระเบิดตอนท้ายเรื่องครับถึงจะดูปลอมๆแต่ก็น่าตื่นเต้นพอสมควร 3. Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales เฉยๆออกไปทางน่าเบื่อใช้มุกวนซ้ำแถมยังไปใช้มุกคนอื่นอีกวงเล็บใช้มาลากเซฟเหมือนใน Fast แจ็คหมดเสน่ห์แล้วมีหน้ามาดูเงียบๆไปนะคุณมารุตบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนึ่งโรงครับ2001 A Space Odyssey ครับเจอพี่ยักษ์แล้วได้คุยกับพี่จ้อยทั้งช่วง Intermission และหลังจบขอเรียกว่าเป็นประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ที่แท้จริงครับทั้งงานภาพเอฟเฟกต์และเสียงสุดยอดจริงๆครับชอบองค์3ที่เล่นเทรลเลอร์แบบกำลังดีทั้งที่ไปเบอร์ระทึกเบอร์เดียวกับ The Shining ก็ได้ด้วยซ้ำแต่ก็ทำกำลังดีองค์สุดท้ายนี่หนักมือมากรูหนอนสุดขอบฟ้ายันทารกนี่สุดๆครับถ้าดูที่บ้านคงหลับไปแล้ว แต่โดยรวมถือว่าชั้นครูและเชื่อแล้วว่าเป็นครูให้กำลังไซไฟยุคถัดมาวงเล็บ Contact Interstellar จริงๆครับปล Netflix มีให้ดูครับปล2เชื่อที่พี่จ้อยบอกไว้ตอนคุยกันหลังจบนะครับ ว่าพี่จ่องสามารถหาให้ผลรองรับได้ทุกเรื่องจริงๆวงเล็บฮ่าฮ่าฮ่าไม่ผมบอกเขาบอกไม่ต้องแก้ตัวไม่บอกนี้ไม่ต้องแก้ตัวจำได้พูดรับหลังก็รับหลังไม่ก็รับหลังจริงเออไม่ต้องแก้ตัวไงไม่ได้แก้ตัวจะเล่าก็เรียกว่าแก้ตัวเออแก้ตัวเชิญผมบอกงี้คืนนี้เราจะต้องได้ข้อมูลทางเทคนิคภาพยนตร์ใหม่ๆใน2001จากพี่จ๋องคือมันไม่มีความจำเป็นต้องพูดถึงผมไงตอนจำเป็นนั้นไม่มีอะเมาส์ก็คือเมาส์ฮะเมาส์แหละเชิญนะปีแรสของเปลมสวัสดีครับพี่
ได้ดูหนังแผ่นมาวงเล็บจริงๆออนไลน์นั่นแหละ The Age of 17 2016เห็นน้องจากทรูกริดเล่นและคะแนนดีก็เลยลองดูเป็นหนังวัยรุ่นแนวหนังคล้ายๆจูโน่แต่ปัญหาไม่ได้หนักเหมือนจูโน่ตัวนางเอกมีพี่ชายที่เหม็นๆหน้ากันและแม่ส่วนพ่อตายตอนเด็กและมีเพื่อนที่ครบกันครบไหมอ๋อมีพี่และแม่อ๋อโอเคโอเคและมีเพื่อนที่ครบนะไม่ได้คงไม่เคยครบคบกันมาตั้งแต่เด็ก1คนคบกันอยู่2คนตั้งแต่เด็กยันโตนางเอกอายุ17ตามชื่อหนังแล้วอยู่มามีเหตุให้เพื่อนที่สนิทต้องทะเลาะกันอ๋อหนังชื่อ The Age of 17เห็นมี16ด้วยในตรง16 17อืม2016แล้วตัวนางเอกก็เลยต้องอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนนางเอกเลยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยมีครูกวนๆที่เป็นที่พึ่งเล่นโดยวูดดี้ฮาร์เรลสันหนังสนุกดีดูเพลินปลเมื่อวานป้าแต๋วบอกว่าป้าจะอายุ67แล้วเหรอแอบตกใจตอนแรกผมนึกว่าน่าจะสัก55มากกว่าพี่จ้อยสัก56ปีสุดยอดป้าแต๋ว67เหรอไม่ถึงว่ะป้าแต๋ว68แน่ว่ะจ๋องตารุ่นใหญ่ฮะป้ายังเปรี้ยวอยู่ไอ้มันชุดแต่งงานงานนี่นกนี่โหชุดน่ารักเลยฮะคุณพงพันธ์นะฮะไอเมย์นะฮะสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวสัปดาห์นี้ดูมาหนึ่งเรื่องครับโตเกียวไอดอลส์สารคดีว่าด้วยวงการและวัฒนธรรมไอดอลและเหล่าแฟนๆโอตาคุของประเทศญี่ปุ่นด้วยความที่ส่วนตัวไม่ได้เป็นโอตาไม่ได้กรี๊ดกราดอะไรกับน้องๆ BNK48 มากมายนักก็เลยทำให้ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับผมอาจจะผมโบราณไปหน่อยมั้งที่ไม่ค่อยเห็นอะไรด้วยกับงานจับมือและสิ่งที่เห็นในหนังก็มีบางอย่างที่ผมรู้สึกแปลกๆฟังก็ขำนะเช่นน้องริโอก็ไม่ได้เป็นไอดอลที่หน้าตาน่ารักอะไรตรงที่มาถึงเจ๋งไงน้องเขาไม่ได้เป็นด้านฉากแต่ก็มีแฟนๆเดินตายอยู่พอสมควรเราโอตะรุ่นใหญ่ที่คอยมาติดตามก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วแต่เวลามายืนดูคอนเสิร์ตก็พร้อมใจกันออกท่าออกทางทั้งร้องทั้งเต้นชูแท่งไฟกันอย่างเต็มที่และเมื่อหนังว่าด้วยถึงกลุ่มไอดอลรุ่นเด็กอายุ10ขวบแล้วเนี่ยๆดักเห็นแฟนๆมาดูน้องเป็นรุ่นลุงวัย 40-50 อัพโอ้โหผมว่ามันน่ากลัวมากดูจบแล้วก็มามองย้อนกลับมาที่ตัวเองครับนึกถึงภาพตัวเองในวัยนั้นยังจะมากรี๊ดกราดเด็กๆวัยรุ่นอยู่ไหมมึงก็ทำอยู่ป่ะวะลูกข้างล่างก็ยังลูกมันแปะมาโอ้ก็ได้แต่หวังว่าผมในอนาคตจะไม่เป็นแบบนั้นปัจจุบันนี่แหละหลังจากดูมาก็บังเอิญได้มาถกประเด็นนี้กับคุณครีเอทีฟแคทที่ไปเครื่องบิน27ลำคนนั้นที่งานคอนเสิร์ตฮิวโก้เขาไปเครื่องบินแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็ถึงขั้นนั้นแล้วไม่ใช่ฮะดอกไม้ดอกไม้27ดอกนะครับเขาบอกผมว่าผมก็เข้าขั้นโอตาคนหนึ่งแหละครับเพียงแต่ว่าคนที่ผมชอบไม่ได้เป็นไอดอลแต่เป็นดีเจแค่นั้นแหละนั่นเองโบราณเนาะโบราณไม่ชอบไม่ชอบจับงานจับมือแต่งานซื้อ KFC นี่ทำทุกวันค่าประกอบไม่เกี่ยวอะไรกับต่างที่เล่าเลยครับแค่ได้ยินว่าสัปดาห์ก่อนๆมีคนพูดถึงคุณต้นภูมิภริยะก็ไม่ได้อะไรนะฮะแค่แบบว่าวันนี้ได้ไปเชียร์ครอบครัวเขาไปเวิร์กช็อปที่ Emporium มาไม่ได้อยากจะอวดอะไรจริงๆนะฮะปลสรุปว่าอังคารนี้ได้ไปดูงานประกาศผลหนังสั้นแล้วครับพอดียังไม่ได้คิวผ่าข่าวโชคดีไปออกมาต้องผ่าข่าวแล้วฮะใช่รู้สึกว่าตอนแรกเขาบอกว่าข่าวไม่ดีต้องผ่านี่ต้นเข้ามาอวยพรมันเกิดโจ๊กเนี่ยแล้วก็ลงชื่อต้นภูนพิริยะนะฮะไปกันใหญ่แล้วนะฮะพิริยะพูดถึงต้นมาทันทีครับต้นสวัสดีครับต้นภูนพิริยะพ้นต่อกันเลยนะเนี่ยสองคนนี้มันนัดกันหรือเปล่าฮะสวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านดูมา1 Cable ครับดูเหมือนกันเรื่องนี้ Foreign Foster Jenkins หนังที่ทำให้เจ้าป้าเมอร์ลสตีฟเข้าชิงออสการ์เมื่อปีที่แล้วหนังสร้างจากเรื่องจริงของ Foreign Foster Jenkins เศรษฐินีไฮโซวัยดึกที่หลงไหลในการร้องเพลงโอเปร่าแต่การร้องของเธอเข้าขั้นเลวร้ายทำลายประสาทแต่ด้วยการจัดการวงเล็บและว่าจ้างของสามีของเธอวงเล็บฮิวแกรนท์ทำให้เธอสามารถแสดงความสามารถทางการร้องเพลงของเธอได้โดยไม่ถูกชาวบ้านร้านตลาดเอาไปด่ากันให้สนุกปากปัญหาคือคุณฟอร์เรนฟอสเตอร์เจนกินส์ดันทะลึ่งคิดการใหญ่จะอัดแผ่นเสียงแจกและเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่คาร์เนกี้ฮอลล์ซึ่งสุ่มเสี่ยงมากที่ชาวบ้านจะรู้ความจริงว่าเธอร้องเพลงห่วย
ดูจบแล้วรู้เลยว่าทำไมเมอริลสตีฟถึงได้เสนอชื่อเข้าชิงออสการ์โหยเล่นดีเวอร์เคยเห็นแต่คนเล่นเป็นนักร้องแล้วร้องเพลงเพราะนี่เล่นเป็นนักร้องแล้วร้องเพลงเพี้ยนที่สำคัญร้องเพี้ยนเหมือนตัวจริงด้วยน่าเสียดายที่หนังมันไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ไม่งั้นเอมม่าสโตนไม่ได้ออสการ์แน่ๆหนังเป็นแนวฟีลกู๊ดสุดๆแต่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ได้การแสดงของเมอริลสตีฟกับฮิวแกรนท์แบกเรื่องเอาไว้และพาไปจนถึงดราม่าท้ายเรื่องปิดด้วยคำคมPeople may say I couldn't sing, but no one can say I didn't sing. น้ำตาเรื้อนกันไปหรือยังไงวะเออมันเขาก็พูดกันได้ว่าฉันน่ะร้องเพลงไม่ได้แต่เขาบอกไม่ได้หรอกบอกไม่ได้ฉันไม่ร้องไม่ได้นะยาน้ำตาเรื้อนกันไปเนี่ยหรอมันก็มีนิดนึงพี่ก็ไปแต่มาดูซิเล่นเรื่องนี้เก่งจริงนะคือเล่นเป็นคอมเมดี้ด้วยอ่ะเขาไม่เห็นผมเห็นเห็นแล้วใช่ไหมเป็นคอมเมดี้แล้วดูไปดูมาเอ้าโอ้ยดูแบบเราไปรักป้าคนนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเจ๋งมากสรุปครับแนะนำครับดูเจ้าป้ากับคุ้มแล้วเจ้าป้าเล่นอะไรก็ได้จริงๆโคตรของยอดฝีมือปลออาทิตย์ที่แล้วคนบางคนเสียบผมอย่างนั้นเกือบแขวนสตั๊ดแล้วอาทิตย์นี้มาลงรูปกับครอบครัวจุนๆหน้าตาแป้นแลนคืออะไรครับมนุษยธรรมอยู่ตรงไหนผมขอเรียกร้องความเป็นธรรมครับท่านเปาช่วยด้วยน่าร้องไห้เรียกท่านเปาท่านเปาครับท่านเปาเปาแล้วท่านเปานินท่านเปานินตอนโอ้ยโอ้ยกลัวเขาจะไม่มาจริงอ่ะท่านเปาไม่พูดเลยเหรอฮะต้นสบายใจได้ครับถึงเขาจะลงรูปไงเขานามสกุลเขาไม่ได้นามสกุลเหมือนต้นหรอกแต่หน้ามันปั้นแหลมจริงนะที่เลยเลื่อนลงมาดูแล้วไอ้เสียบสกัดนั่นพี่ก็เห็นว่ามันฟาวคือว่าเสียบนั่นแหละฟาวไม่ฟาวนะผมว่าแฟร์นะผมว่าแฟร์คือเข้าบอลอ่ะอันนี้เข้าบอลจริงไม่มันไม่โดนขาก่อนมันแต่ถ้าคนทั้งบอลแหละก็เล่นเป็นสมัครเป็นแฟนคลับอะไรมันก็แบบจริงๆลูกนั้นมันออฟไซด์นะฮะวันนั้นใช่ไหมลูกนั้นมันออฟไซด์ไปสมัครเป็นแฟนคลับน้องอิงนี่มันเร็วมากนรวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนนมอที่นี้ดูมาหนึ่งเรื่องครับคือ The 100 Love Is You หนังสนุกดีครับเพลงเพราะนางเอกน่ารักพอรอผมเชื่อเขาว่าพี่ยักษ์ไม่ได้ชอบ BNK48 เพราะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันเฉยๆพอรอ2ผมโอชิเชเช่กับน้องสองป๋องครับคือน้องแจงกับน้องแคนแคนแจนนี่เขาชื่ออีกชื่ออะไรนะเซนแจนเชเช่เซนแจนมาจากอะไรฮะคือแบบว่าสวยอะไรเงี้ยเหมือนเห็นแล้วดูแล้วแบบได้แบบแพงบุญมาสุดอะไรเนี่ยอะไรฮะคุยอะไรเนี่ยแต่สองป่องของมันก็ไม่ได้ไปเล่นๆนะฮะสองป่องนี้ก็ต้องแฟนนะฮะถึงจะรู้นะฮะสองป่องของจ่องนะฮะนี่ลงรูปยืนข้างกันในห้องเห็นตอนงานแถลงข่าวสองป่องนี่ผมมารู้เพราะว่ามีคนเขียนจากไอ้เรื่องนี้แล้วก็เลยแบบว่ามีคนบอกว่าไอ้ทีมงานนี่มันกรี๊ดเพราะมันให้ของ Star Wars สองป่องแต่งงานฟูดิโวตอนแรกผมก็เอ๊ะสองป๋องคืออะไรผมค่อยมานั่งคิดได้อ๋อสองป๋องคือแคนแคนนี่แหละฉลาดเลยคิดได้ไม่ได้ไปรู้อะไรมากแล้วเรื่องที่โดนทำโทษเนี่ยเรื่องที่บอกทำโทษโดนเปลี่ยนตัวเลยนะอ่านข่าวคุณณัฐวัฒน์น้องไปถ่ายรูปแล้วเป็นยากับรุ่นพี่มันเป็นรูปทูช็อตไอ้รุ่นพี่มันจะเป็นลงแล้วมันเป็นแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกเขามีกฎของเขาคุณณัฐวัฒน์ทิพนาธิกุลนั่งนะฮะอ่านผิดขอโทษสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวดูเรื่องพันหมาบ้ามาครับพันหมาบ้า1990 27ปีแล้วเลยนี่สหรัฐวิไลเนตรพันหมาบ้าไม่ใช่หนังที่ดีแต่เป็นหนังที่ดีมากๆถ้าเทรนสปอตติ้งมีภาคเดียวก็น่าจะสูสีกันมากเพราะฉะนั้นพันหมาบ้าจึงทำให้ชอบได้มากกว่าเนื้อหาเต็มไปด้วยความเสี่ยงในด้านการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและในอีกด้านคือการเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆชนิดที่ว่าควรเป็นสื่อการสอนให้กับวัยรุ่นหรือบุคคลทั่วไปได้
ช่วงวัยที่ความคึกขนองการยั้งคิดยังไม่ได้เกิดขึ้นไม่ถูกนำมาใช้ในกลุ่มคนพันเดียวกันทำให้เกิดช่วงเวลาของการปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะตามมาในวันข้างหน้าการเลือกทางเดินของมนุษย์ที่อายุยังน้อยโดยมีพลังงานเต็มเปี่ยมในการขับเคลื่อนได้สร้างความลำบากใจให้กับผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองและนั้นไม่อาจหยุดยั้งพลังความฝันที่อยู่ในตัวชายหนุ่มได้การเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอาจไม่ถูกใจและเป็นไปตามแบบแผนที่ใครๆต้องการนักแต่สิ่งที่ตามมานั้นมีค่ามากกว่าทางเดินเรียบๆที่สะดวกสบายอยู่มากโขเราจะรู้จักชีวิตรู้จักผิดถูกได้อย่างไรหากไม่ปล่อยให้ชีวิตเล่นงานเราจนถึงที่สุดจากนั้นค่อยลุกขึ้นมาเอาคืนด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนถูกเล่าให้เข้าใจง่ายๆตรงตามตัวละครที่เป็นคนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องนั่งตีความใดๆหากใครก็ตามที่มีเพื่อนที่เป็นสายเดียวกันหรือพันเดียวกันน่าจะอินและเข้าถึงได้อย่างจับใจจนอยากจะออกไปหาเพื่อนหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบเลยทีเดียวทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเมื่อถึงจุดหนึ่งไม่ว่าจะอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจะมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่มีสาเหตุจะต้องเปลี่ยนแปลงและต้องห่างไกลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการหันไปใช้ชีวิตตามแบบแผนบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเจ็บปวดมากนักเพราะทุกคนต่างรู้ว่าในโลกใบนี้ยังมีคนดีๆที่เป็นพันเดียวกันรอให้เราได้กลับไปเจอกันอีกไม่วันใดก็วันหนึ่งแด่พันธกรวิบูลย์มงคลชัยเพื่อนรักผู้ล่วงลับเพื่อนพันเดียวกันรักและคิดถึงนายเสมอขอบคุณครับนะคุณประกรณ์นะครับบอกว่าเมื่อวานได้มีโอกาสไป Q&A นิรันดร์ราตรีที่ Bangkok Screening Roomภูมิกับเขาบอกว่าจริงๆพนักงานที่เขาถ่ายมี3คนพี่ฤทธิ์พี่ณทีและพี่อีกคนหนึ่งพอช่วงโรงหนังปิดพี่เขามีปัญหาทางจิตเลยไม่ได้มาใส่ด้วยปัจจุบันพี่ฤทธิ์บวชอยู่จะศึกพฤติการนี้แต่พอถามว่าพี่เขาจะทำอะไรกันนั้นพี่เขาตอบว่ายังไม่รู้เหมือนกันบวชเลยเนาะส่วนซีนทุบโรงภาพยนตร์นี่ไม่ใช่ธนรีรามานะครับอ้าวเป็นโรงหนังเก่าหลังที่ทำงานของพี่ภูมิกับเขาเขาเลยมาใส่ด้วยปลอไม่ใช่ปลอเลย2001 A Space Odyssey Production นี่สุดยอดมากครับถ้ารู้สึกนานไปหน่อยกาแฟที่พกเข้าไปแทบจะเอาไม่อยู่คือพกไปเป็นกาแฟร้อนตอนหลังก็เป็นกาแฟเย็นมากฮะสวนกับพี่คมสันตอนออกไปจากห้องน้ำก็เห็นเล่นโปเกมอนอีกแล้วแหมมันก็ออกมานอกรวมก็ต้องเช็คหน่อยว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเผื่อมันขึ้นเผื่อซุยคุณมาอย่าไปพูดเรื่องนี้กันนะเพราะว่าโปเกมอนคือเพื่อนคำเดียวน่าจะเข้าใจแล้วนะน้องนะวันที่24วันนี้ถึงวันที่24กันยายนนี้ที่ Bangkok Screening Room มีนวพล Retrospective นะครับใช่ๆใช้หนังพี่เต๋อตั้งแต่1คือ36บวกซีน37 2คือซีน38บวก The Master วงเล็บเชื่อแล้วว่าถ้าขยี้ตาจะไม่เจอพี่จ้อยทันที มีน้อยแล้วยังมีซีนยังมีคัตซีนเสริมอีกอ๋อ3คือซีน39บวก Mary is happy Mary is happy 4ซีน40บวก freelance คือทุกเรื่องเลยพวกนี้นะคุณเคจิวาตานาเบ้ Happy birthday ย้อนหลังนะสวงครับขอบคุณครับขอให้แก่อย่างมีคุณภาพหล่อขึ้นตามตีนการวยมากขึ้นตามอายุต่อพี่ต่อผมอยากฟังเสียงแห่มันต่อคงไว้ซึ่งวิถีเซเล็บมีไหมฮะมีไหมหมดนะโอ้ยราตรีสวัสดิ์ไปพร้อมๆกับผลบอลที่แจ่มแจ๋วน่ายิ้มมานะผมตามเลยสายหัวจ้องสายหัวผมสั้นนะผมเอาไปอีกคนหนึ่งแล้วกันมโนวัตรเบื่อเกินดีโอเอตามนะโจ๊กครับโอ้เป็นไงสุดๆเลยครับดูรวดเดียวจบถ้าไม่มีซีซั่น2ต่อนี้โกนเลยครับจบซีซั่น1ได้แบบว่าจุดๆๆนี่เจอคนชอบแล้ว2001 A Space Odyssey เคยดูหลายปีแล้วครับนี่ไปดูทุกคนเลยดีกว่านะได้ดูครั้งนี้ตระการตามากเป็นหนังที่เปิดโลกทัศน์ในการดูหนังอย่างยิ่งครับอิคาริภาพยนตร์ญี่ปุ่นว่าด้วยเรื่องของผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม3คนหนังพาเราไปเห็นชีวิตของผู้ต้องสงสัยและผู้คนแวดล้อมดูแล้วจิตตกหน่อยๆรู้สึกว่าแต่ละตัวละครไม่มีความลึกเสียเลยมีน้องเล็กจาก Our Little Sister เล่นด้วยแนะนำสำหรับคนที่เบื่อดูหนังฟีลกู๊ดเอาเพราะเรื่องนี้ทำร้ายจิตใจเหลือเกินแล้วน้องอยู่ในหนังเนี้ยน้องรู้สึกอยู่ยังไงชื่ออะไรนะอิคาริโอ้นั่นรู้สึกอยู่หนังนี้เป็นห่วงเลยเนาะเนาะเพราะผมไม่ชอบนะน้องเล็กจำได้ผมไม่ได้ชอบเพราะด้วยจรรยาบรรณอ่ะนะที่มีห้ามกันไงตอนนั้นจะจองห้ามจองน้องเล็กอายุยังไม่ถึงจำได้ไม่ถูก
แต่ว่าคนจองน้องเล็กเหรอตอนนั้นยังเด็กไงเราคุยกันเรื่องนี้แล้วบอกเด็กไปยอมไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ได้แล้วตอนนั้นมีคนจองป่ะไม่มีนะมีคนจองหรือเปล่าไม่มีมีป่าวะไม่มีโจ๊กเราเช็คเดี๋ยวเราเช็คช้อยเด้ผมพี่ลองน้องลองอยู่แล้วไงเบอร์2ผมน้องลองอยู่แล้วพี่ใหญ่ไงเรา3เราจองอ่ะ3ไม่มีนะจองไม่มีไม่มีไม่มีมีไอ้ป้องไงเพราะจําได้ว่าบอกว่าอย่างเค้าน้องยังเค้ายังเด็กอยู่ไม่เราอ๋อเราละไว้อ่ะเด็กเด็กไม่เอาแต่ตอนดูเชียร์ลีดเดอร์นี่ผมว่ากันใหม่ว่ากันใหม่แล้วผมไม่ได้ดูเชียร์ลีดเดอร์ไงแต่ว่านั่งดูทีวีอยู่ที่ญี่ปุ่นกับพี่ยักษ์อ่ะแล้วน้องมาออกรายการทีวีคืนนึงอ่ะเนี่ยเหรอตายแล้วยิ้มนะนะเดลักยิ้มเวลายิ้มนี่สุดยอดแล้วเนาะคนเนี้ยแพ้น้องเชอปางหน่อยเดียวที่ว่าต้องขออภัยพี่ๆที่ไม่ได้ฟังสดใจมันกำลังเป็นสีแดงร้อนแรงสีลูกเน้นๆครับจะฟุ้งกลับมาลาวคืนนี้ฝันดีแน่ๆท่านหัวนอจาว่าไงครับมีความเห็นไหมครับฮ่าฮ่าดีใจด้วยยินดีกับสิ่งที่คุณได้รับ ผมมีแบบมุทิตาครับ จัดหนังไทยมา8เรื่องครับ ดูคืนละเรื่องเลยครับของชอบคุณคมสันทุกเรื่องแน่ๆเรื่องเหรอครับเรื่องแรกสุขสันต์วันกลับบ้านเทคมีโฮมเรื่องที่สองลัดดาแลนด์เรื่องที่สามเฮียนเรื่องที่สี่ชัตเตอร์เรื่องที่ห้าผีคนเป็นเรื่องที่หกผีสามบาทเรื่องที่เจ็ดโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตและเรื่องสุดท้ายเป็นชู้กับผีสุดยอดเลยเป็นชู้กับผีเนี่ยแนะนำให้หาไปดูคนเดียวตอนกลางคืนให้ได้ครับน่ากลัวร้อนตกใจสนุกดูไปนึกถึงนักแสดงมือรางวัลเลยว่าถ้าเป็นเขาเขาจะดูยังไงนะก็เปลี่ยนช่องหนีเวลาดูทีวีแหมยากวิธีต่อสู้ถ้าดูทีวียังง่ายแต่ดูในโรงมันหนีไปไหนไม่ได้แหมใหญ่เขาดูให้ครบจังเลยส่วนตัวชอบเป็นชู้กับผีกับสุดสองวันกลับบ้านครับเหมือนกันหมดชัตเตอร์ก็ดีนะชัตเตอร์ก็นั่นดีชัตเตอร์ไม่เคยดูน่ากลัวพี่โตไม่ได้ผมไม่ดูชัตเตอร์ไม่ได้พี่โตไม่ได้หมดแล้วฮะพี่จ๋องหมดด้วยหมดแล้วเย้หลายโตโอ้โห Twitter เยอะมากเลยฮะพี่ยักษ์ตอนจะจังหน้าไมค์กับหนังหน้าแมวช่างห่างไกลเป็นคนละคนเลยทำไมฮะเออไม่รู้ฮะนี่เขาเขียนมาอย่างนี้เหรออีโวอ่ะอีโวอ่ะเออต้องใส่จะอีโวเพราะว่ามีแฮชแท็กโปเกมอนคือเพื่อนมาด้วยไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนเคยเห็นข่าวพี่อุ๋ยทำพันหมาบ้านแล้วเงียบไปเลยเออเขามีพยายามจะทำอยู่สักพักนึงแต่ไม่มีในทุนพี่อุ๋ยเป็นโปรดิวเซอร์พี่เอ็มใช่ไหมฮะที่จะเป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะพี่วันนี้เพื่อนพี่ประชาติอ๋อนานยังฮะนี่นานเนี้ยลองทำปีละล่าสุดไม่นานนี่ก็เหมือนเออได้ข่าวพี่ชาติจะแบบหรือฟื้นเรื่องนี้อยู่โดยเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยอันนี้เป็นซีรีส์ใช่ไหมคุณเอสกำกับมันไม่ไอเอสบอกผมว่ามันยังไม่ได้รับเลยนะฮะเอาเหรอตอนที่ออกมาตอนมีข่าวแล้วแล้วก็เห็นลงข่าวแล้วมันก็บอกพี่ชาบอกมันคุยก่อนมันคุยก่อนนี่อะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะพอแล้วใน Twitter ไปอ่านกันเองนะครับผมว่าไอ้พวกเข้าบอลหนักนี่มันสู้กันใหญ่นะตอนนี้ลบกันอยู่ในนั้นไปอ่านสื่อออกก็ไม่อะไรจะได้ไม่ต้องอ่านให้หรอกง่วงแล้วคุณน้อยนอนนอนให้ตื่นมาใส่บาตรแล้ว19อย่าลืมนะงานไฮคิวเอาเธอมาทำเป็นหนังนะใครไปดูกันถ้ายังไม่มีตั๋วเนี่ยตอนนี้ยังโทรมาได้นะโทรได้ตลอดเวลาเลยนะ025-30-11พี่จิตอยู่ทั้งคืนไม่ต้องกลัวโทรมาเลยทำไมไม่ค่อยอยู่ผมเคยรับโทรศัพท์แทนด้วยเหรอฮะไม่ค่อยอยู่เอาไปแล้วนะไปมั้ยไปง่วงหัวเราะอะไรอยู่ดีมันก็หัวเราะรับโทรศัพท์แทนสิตอนไหนมันก็มารับตอนไหนจ๋องคนก็โทรมาถามว่าผมได้รับรางวัลผมมารับได้เมื่อไหร่เงี้ยแล้วไอ้โปรแกรมโคไม่อยู่และไอ้ดีเจสวยเลยอ่ะตัวเล่นจ๋องไอ้คนที่โทรมาเหรอไอ้สิไอ้ฮะสวยดูสวยไม่อยู่ตัวไอ้จ๋องอยู่พอดีไม่แล้วดีเจก็ไม่อยู่กี่โมงไม่ใช่ผมทุ่มหนึ่งโอ้ยอยู่ทั้งคู่
อยู่ข้างนอกทั้งคู่เอาไปแล้วนะไปสวัสดีครับฝันดีฝันดีฝันดีสวัสดีสวัสดีจ้าหนังหน้าแมว